หน้าประเทศเจแปนแดนปลาดิบที่เก่าเวลาเดิมอีกแล้วและไอ้มอนนี่ก็คือพระเอกหนุ่มของเราพระเอกหนุ่มของเรื่องนี้มีชื่อว่าอายาโนโคจิคุงอย่างที่เห็นโคจิคุงเป็นเด็กหนุ่มม.ปลายธรรมดาหน้าตึงเปรี้ยไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครเท่าไหร่ในเช้าวันนี้เองเขาก็นั่งรถบัสมาโรงเรียนนะบนรถก็เหมือนมีคุณป้าคนนึงไม่มีที่นั่งเด็กสาวผมสั้นคนนึงก็พยายามจะหาที่นั่งให้คุณป้าเนาะจริงๆบนรถบัสก็มีที่นั่งพิเศษนะสำหรับคนแก่คนชราแล้วก็สำหรับพระอะไรอย่างเงี้ยแต่มีไอ้หนุ่มขี้เก๊กคนนึงนั่งอยู่เธอคนนี้ก็ขอได้มาให้คุณป้าเขานั่งแต่นี่ก็ไม่ให้นะที่นั่งพิเศษแล้วยังไงอ่ะไม่ได้มีข้อบังคับตามกฎหมายซะหน่อยเนาะจะต้องลุกให้คนแก่นั่งอ๋อไม่ผิดกฎหมายซะหน่อยจะนั่งเป็นเหี้ยว่ะอันนี้เรียกหน้าด้านเป็นกูอายเหมือนห้องน้ำพิเศษอ่ะมันก็ไม่มีกฎหมายบังคับแหละกูก็ไม่เข้าหรอกให้คนแก่เข้าไปเราเหมือนกันเลยไปที่นั่งคนแก่ไงน้องสาวผมสั้นเลยขอกับคนอื่นนะที่นั่งธรรมดาก็ได้มีใครอยากสลัดที่นั่งให้คนแก่คนชราไหมคะแต่ละคนก็นิ่งเลยเนาะพี่ไม้แกล้งหลับเลยใช่คนใหญ่ไอสัตว์ทำบ่อยแกล้งหลับกันทั้งรถเลยหลับอยู่ไม่รู้เรื่องไม่มีใครลุกให้เลยทางพระเอกเราโคจิคุงก็ไม่ลุกนะนี่ไม่ใช่พระเอกโลกสวยไม่ใช่พระเอกคนดีผู้หญิงข้างๆเขาที่ดูน่าจะเรียนเก่งก็ไม่ลุกเหมือนกันจนท้ายที่สุดก็มีคนลุกให้คุณป้าเขานั่งแล้วกว่าจะได้ที่นั่งเนาะจนรถโรงเรียนรถบัสก็มาส่งถึงที่หมายซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ไม่ใช่โรงเรียนธรรมดานะไปโรงเรียนมัธยมปลายโคโดอิคุเซโรงเรียนชื่อดังเลยในประเทศเจแปนแดนปลาดิบของเราโดยมีรัฐบาลเจแปนแดนปลาดิบนี่แหละเป็นคนควบคุมดูแลเป็นโรงเรียนของเราหัวกะทิเลยมีแต่นักเรียนอยากจะมาเรียนที่นี่ด้วยอัตราความสำเร็จนะเรียนจบได้ทำงาน 100% จบไปเป็นคนเก่งมีแต่คนต้องการตัวโรงเรียนแบบสุดยอดแห่งหัวกะทิแล้ววันนี้เองก็เป็นวันแรกที่พ่อของเราโคจิคุงเข้ามาเรียนด้วยเป็นม.4 เนาะม.ปลายปี1ทว่าก่อนจะเข้าไปก็มีหญิงสาวผู้หญิงที่นั่งข้างๆบนรถบัสเมื่อกี้แหละมาดักมาคุยด้วยก่อนถามเลยเมื่อกี้มองมาทางเธอทำไมตอนอยู่บนรถบัสน่ะโคจิก็ไม่มีอะไรตัวเขาแค่มองเฉยๆว่าจะลุกให้หรือเปล่าคงจะคิดเหมือนกับเขาใช่ไหมล่ะว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มันวุ่นวายอ่ะทางสาวน้อยหัวดำคนนี้ก็บอกไม่ใช่นะไม่ชอบไม่อยากไปยุ่งแต่เธอมีวิถีทางมีแนวคิดของเธอเองก็ดูเป็นสาวน้อยจริงจังกับชีวิตคนหนึ่งนะเป็นเด็กเรียนไม่สนใครรอบข้างจนนักเรียนม.ปลายปี1หรือม.4มารวมตัวกันครบแล้วนะพวกนักเรียนใหม่ก็มารวมตัวกันที่หอประชุมมีคุณประธานนักเรียนเนาะพูดกล่าวต้อนรับคุณประธานนักเรียนเป็นหนุ่มแว่นดูโคตรครูโคตรฉลาดเลยจบจากพิธีปฐมนิเทศก็แยกย้ายเข้าห้องเรียนการห้องที่พระเอกเราสอบได้โคจิคุงสอบได้เหมือนเป็นห้องที่โลนะห้องดีปี1ห้องดีกากสุดเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องบังเอิญอะไรนะหญิงสาวหัวดำคนนั้นก็เป็นเพื่อนร่วมห้องเขาเองนี่แหละอยู่ห้องดีเหมือนกันแถมนั่งอยู่โต๊ะข้างๆด้วยทางนั้นเองก็ดูไม่ค่อยอยากจะสนิทสนมไม่ค่อยอยากจะมาสูงสิงกับพระเอกเราสักเท่าไหร่ก็ดูเป็นเด็กเรียนเนาะชอบอยู่คนเดียวพระเอกเราก็เหมือนกันแหละก็ไม่ค่อยอยากจะไปสูงสิงกับใครสักเท่าไหร่ส่วนเพื่อนๆในห้องนี้ก็เริ่มคุยกันนะเริ่มจับกลุ่มจับกรุ๊ปกันก็เพราะเป็นวันเรียนวันแรกนี่ก็เริ่มหาเพื่อนกันโดยในจังหวะที่กำลังคุยกันอยู่มีไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะพูดขึ้นมาบุคลิกลักษณะก็ดูเป็นหนุ่มเฟรนลี่นะบอกว่าเรามาแนะนำตัวกันเถอะไหนๆก็เป็นการเรียนวันแรกเนาะอยากให้ทุกคนรู้จักสนิทกันเป็นไอ้หนุ่มที่ดูน่าจะเป็นตัวกลางของห้องเลยเพราะการเปิดตัวครั้งแรกอย่างเงี้ยก็เป็นการกำหนดสถานะของตัวเองในห้องอะเนาะใครเปิดตัวดูเป็นคนยังไงก็จะเป็นภาพจำต่อไปทุกคนได้ฟังก็เห็นด้วยกับไอ้หมอนี่นะใช่ดูมีเหตุผลเรามาแนะนำตัวกันเถอะเริ่มต้นด้วยที่ไอ้หมอนี่เลยเป็นคนตั้งหัวเรื่องก็แนะนำตัวก่อนตัวเขาชื่อโยซูเกะคุงตามด้วยพวกเรื่องความฝันงานอดิเรกอะไรเงี้ยเนาะก็พูดเล่าไปสนุกสนานกันคนต่อมาเป็นสาวน้อยผมสั้นที่เจอบนรถบัสนี่แหละที่ช่วยคุณป้าหาที่นั่งเธอคนนี้ก็อยู่ห้องเดียวกับเขาห้องเดียวกับโฮจิก็แนะนำตัวเธอชื่อขี้เคียวจังก็ดูเป็นเด็กสาวเฟรนลี่คุยได้กับทุกคนนะความฝันของเธอคือเธออยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนอยากจะสนิทกับทุกคนเลยเพื่อนๆเห็นก็ชอบส่งเสียงเชียร์กันใหญ่นะขี้เคียวจังดูเป็นคนเฟรนลี่สนิทได้กับทุกคนเลยพระเอกเราก็คอยเฝ้าดูจับตาดูสถานการณ์คอยวิเคราะห์ไปนะจนเพื่อนกันเรียกนั้นไล่มาถึงแล้วนายมุมห้องตรงนั้นแนะนำตัวหน่อยนั่นมุมพระเอกเลยนะ หลังห้องชิดริมหน้าต่างไงมุมพระเอกเลย เด็กเบียวชอบไปรวมตัวตรงมุมนั้น ชื่ออะไรทางโคจิก็คิดในใจจะแนะนำตัวแนวไหนดีนะเน้นตลกเลยดีไหมหรือเน้นเป็นกันเองเน้นเฟรนลี่เน้นจริงจังเน้นเข้มขึงเป็นการกำหนดทิศทางบุคลิกของเขาในห้องว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนแต่ว่าพอโคจิลุกขึ้นแนะนำตัวก็แนะนำตัวแบบเรียบง่ายนะชื่ออายาโนโคจิไม่มีต่อจบเพียงเท่านี้สั้นๆง่ายๆได้ใจความเป็นไอ้หนุ่มจืดชืดแบบส้นตีนสุดๆ
เป็นไอ้หนุ่ม NPC normal มากเพื่อนเงียบกิบเลยแค่นี้จบแล้วเหรอก็ตบมือกันให้แบบปอบปอบแปะแปะแบบดีมากเนาะตบมือแบบรักษาน้ำใจไม่มีอะไรเลยจืดสนิทเพราะว่าเพื่อนภายในห้องก็เหมือนมีตัวปัญหาไอ้หนุ่มหัวร้อนไอ้จิโก้ไอ้ขาโจอยู่ด้วยนะไอ้หัวแดงบอกหน้ารำคาญแนะนำตัวอะไรกันไม่ใช่เด็กน้อยซะหน่อยใครอยากทำก็ทำไปสิมันไม่อยากยุ่งด้วยนะก็ดูเป็นคนที่น่าจะสร้างปัญหาที่สุดในห้องนี้แหละซึ่งในจังหวะนั้นเหมือนคุณครูประจำชั้นคุณครูประจำห้องเข้ามาถึงพอดีทำให้กิจกรรมแนะนำตัวต้องสิ้นสุดลงคุณครูประจำชั้นก็แนะนำตัวตัวครูเขาชื่อครูซาเอเป็นครูประจำชั้นของห้องนี้เอาล่ะทุกคนลุกขึ้นลุกขึ้นพี่ไม้สั่งลุกขึ้นเลยสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับเจ๊เจอทรงนี้ไม่ได้โอ้ครูเหรอเนี่ยครูห้องนี้แม่งเด็ดสัสเด็ดมากพี่ไม้แพ้ทรงนี้ทรงครูเจ๊ใหญ่ทางคุณครูเจ๊ครูสาเอกก็เริ่มแจกเอกสารนะแล้วก็เริ่มแนะนำเกี่ยวกับโรงเรียนของเราเนื่องจากเป็นนักเรียนใหม่เนาะโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนประจำที่ควบคุมโดยทางรัฐบาลดังนั้นกฎภายในโรงเรียนก็จะเข้มงวดนะคือห้ามออกนอกโรงเรียนห้ามติดต่อกับคนภายนอกด้วยส่วนเรื่องความเป็นอยู่ทางโรงเรียนจะจัดการให้ทุกอย่างมีสถานที่อำนวยความสะดวกสื่อความบันเทิงครบครันเหมือนเป็นเมืองน้อยๆเมืองนึงส่วนเรื่องการใช้ชีวิตอยู่นักเรียนทุกคนจะมีสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองนะในสมาร์ทโฟนจะมีสิ่งที่เรียกว่าพอยต์โดยเจ้าพอยต์นี่ก็ใช้แทนเงินสดไปเลยในการซื้อทุกอย่างได้ในโรงเรียนเลยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มอุปกรณ์การเรียนโทรศัพท์เกมทุกอย่างซื้อได้หมดซึ่งพอยต์ในเดือนนี้ก็ถูกโอนเข้าให้นักเรียนทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้ไปคนละ 100,000 พอยต์ทุกเดือน1พอยต์มีค่าเท่ากับ1เยนเอาไปใช้ได้เลยโอ้โหทุกคนได้ละตาโตเห็นละตาโต 100,000 พอยต์ 100,000 เยนเหรอเข้าให้ทุกเดือนครูก็ไม่ต้องตกใจนะนี่เป็นโรงเรียนชั้นนำระดับหัวกะทินักเรียนทุกคนนะมีค่าดังนั้นเงินแค่ในจิ๊บจอยโรงเรียนเราซัพพอร์ตให้อย่างดีให้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายทางเพื่อนเราโคจิคุงก็ลองเอาโทรศัพท์เอาพอยต์ไปใช้ซื้อของนะซื้อได้จริงด้วยใช้แทนเงินได้เลยแจกเรามา 100,000 อย่างเงี้ยนักเรียนทุกคนมีกันเยอะนะห้องเราก็มี 20-30 กว่าแล้วรวมทุกห้องทุกชั้นปีใช้งบปีนึงเป็นหลายร้อยหลายพันล้านเยนสุดยอดมากเพราะว่าระหว่างซื้อของอยู่อ่ะเจอกันอีกแล้วแม่สาวหัวดำที่นั่งข้างๆเขาเนาะเจอกันบ่อยจริงๆเหมือนเป็นพรมลิขิตพระเอกเราโคจิเลยคิดว่าแนะนำตัวกันไว้ก่อนซะหน่อยน่าจะดีกว่านะยังไงก็อยู่ข้างกันเธอคนนี้หน้าตาก็ดูไม่อยากจะสูงเสียงด้วยไม่อยากจะคุยด้วยเท่าไหร่หรอกแต่เหตุผลก็ฟังขึ้นก็อยู่ข้างกันรู้ชื่อไว้ก็ไม่เสียหายอะไรแนะนำตัวเธอชื่อโฮริคิตะซูซูเนะซูซูเนะจังโคจิได้ฟังก็นึกได้นะนามสกุลโฮริคิตะแล้วอ้าวเหมือนคุณประธานนักเรียนเลยนี่คุณประธานนักเรียนแว่นเนาะที่พูดเมื่อตอนเช้าเป็นน้องสาวก็เหรอเนี่ยส่วนพวกข้าวของเครื่องใช้ประจำตัวที่โฮริคิตะจังหรือซูซูเนะจังเลือกซื้อเนี่ยไม่ใช่ของแพงอะไรเลยนะเป็นของธรรมดาบ้านๆทั่วไปเลยแปรงสีฟันก็ไม่ได้แบบนุ่มพิเศษด้วยเป็นแบบแข็งด้วยใช้แปรงสีฟันแบบแข็งก็ยังเจ๋งเลยกูแปลงแล้วฟันแทบหักเฮ้ยโฮริคิตะเอาไปแต่แบบถูกๆโฮริคิตะก็ดูเป็นผู้หญิงที่รอบคอบนะแล้วยังไงล่ะก็ใช้เท่าที่มันจำเป็นเนาะถูกๆมันก็ใช้ได้เธอก็จะทำอะไรที่มันจำเป็นเท่านั้นอย่างเช่นเพื่อนโฮริคิตะหรือซูซูเนะจังเนี่ยไม่มีเพื่อนเลยเธอก็มองว่าการคบเพื่อนเนี่ยมันไม่จำเป็นมีแค่เธอคนเดียวก็พอแล้วเธอก็เรียนเก่งอยู่ในโรงเรียนรอดนะจะมีเพื่อนทำไมทั้งคู่ก็ยืนคุยกันไปผิวเผินก็สังเกตเห็นมีของแจกฟรีด้วยเป็นโรงเรียนที่ใจดีเนาะแจกเงิน 100,000 ให้ใช้ทุกเดือนและยังมีของใช้แจกฟรีอีกสำหรับคนที่ไม่อยากเสียตังค์แล้วหลังจากนั้นหลายๆวันต่อมาเองนักเรียนในห้องก็สนุกสนานใช้ชีวิตเพลิดเพลินสุขสำราญกับเงิน 100,000 ที่ได้มาเนาะแต่ละคนก็เงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อพวกของใช้ที่ตัวเองอยากได้ไปซื้อพวกเครื่องเกมบ้างโน้ตบุ๊กบ้างเครื่องประดับต่างหูแก้วแหวนอะไรอย่างนี้บ้างเนาะไม่นึกมาก่อนเลยเรียนโรงเรียนม.ปลายมันจะสบายอย่างนี้ส่วนทางพระเอกเราโคจิคุงกับซูซูเนะจังสองคนนี้ยังเหมือนเดิมไม่มีเพื่อนกับใครเขาเลยไม่ได้จับคู่จับกลุ่มกับใครเนาะเพราะว่าระหว่างพักเหมือนพระเอกเราโคจิคุงมีสาวน้อยผมสั้นมาติดต่อนะกับเธอคนนี้ที่เจอบนรถบัสนี่แหละก็ดูเป็นสาวน้อยอัธยาศัยดีเฟนลี่มาถามเขาหาโคจิคุงเนาะเกี่ยวกับเรื่องซูซูเนะจังเห็นทั้งสองคนน่ะนั่งใกล้กันแล้วก็เห็นคุยอะไรกันงุ้งงิ้งวี่สองคนน่ะเป็นเพื่อนกันเหรอสนิทกันเหรอโคจิคุงก็ไม่ใช่เราไม่ได้สนิทกันหรอกก็แค่นั่งใกล้ๆกันเฉยๆแต่ว่าทางน้องสาวผมสั้นหรือขี้เคียวจังเนี่ยไม่รู้จะไปขอร้องใครแล้วก็มีแต่โคจิคุงที่เห็นคุยกับซูซูเนะจังได้ก็อยากขอร้องโคจิคุงนะถ้าจับมือคือถือแขนนะเข้าไปใกล้ๆเข้าไปเบียดหน่อยเป็นการแบบให้สินบนน่ะ
เบียดๆหน่อยช่วยเธอหน่อยสิช่วยขี้เคียวหน่อยสิขี้เคียวน่ะอย่างที่ได้ยินไปความฝันคืออยากได้เป็นเพื่อนกับทุกคนนะอยากสนิทกับทุกคนก็อยากคุยกับคุณซูซูเนะนะให้โคจิช่วยหน่อยแน่นอนโคจิพระเอกหน้าตึงของเราก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเท่าไหร่หรอกนะแต่ขี้เคียวก็เบียดจังเลยนะช่วยหน่อยเบียดใหญ่แล้วก็ได้ครับได้คิดดูก็ได้ครับเราช่วยเราช่วยใช่พี่ไม้ช่วยหน่อยช่วยการอ่ะช่วยก็ช่วยแล้วหลังจากนั้นการเรียนการสอนก็ดำเนินต่อไปนะอาจารย์เจ๊ก็จะเข้ามาสอนพี่ไม้ก็จะตั้งใจเรียนมากเป็นพิเศษในห้องนั้นพี่ไม้ตั้งใจเรียนสุดเลยแต่ทุกคนไม่ใช่นักเรียนในห้องส่วนใหญ่คุยกันแล้วไม่ค่อยตั้งใจเรียนแต่อาจารย์เขาก็ไม่ว่านะโรงเรียนนี้ปล่อยสุดๆแน่นอนมันก็น่าสงสัยทางสุดๆนี้ก็คิดว่ามันแปลกโรงเรียนที่จะดีเกินไปไหมให้ตังค์ใช้เดือนละแสนแถมเรื่องการเรียนอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยจะกวดขันด้วยนะใครอยากเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้เล่นเกมจะคุยกันอะไรก็ได้นะโคจิคุงพระเอกเราก็คิดว่าอย่างนั้นแหละมันออกจะแปลกไปหน่อยซึ่งในเย็นวันนี้โคจิก็เหมือนได้รับไหว้วานมานะก็เลยเอ่ยปากชวนทางซูซูเนะไปร้านกาแฟด้วยกันกับเขาไหมซูซูเนะก็แปลกใจชวนไปทำไมอ่ะโคจิก็ไม่รู้เนาะก็ถูกขอร้องมาก็บอกไปเขาไม่มีเพื่อนนี่ก็มีแค่ซูซูเนะที่คุยได้และร้านกาแฟมีแต่ผู้หญิงไปคนเดียวก็เขินเขินไปเป็นเพื่อนกันหน่อยทางซูซูเนะก็ไม่คิดมากอะไรตามมาด้วยนะมาถึงที่ร้านกาแฟที่ว่าดังกล่าวพอมาถึงปุ๊บทางคิเคียวจางสาวน้อยผมสั้นเฟรนลี่ในห้องเนาะเข้ามาทักทายเลยทำเป็นว่ามาเจอโดยบังเอิญนะแน่นอนซูซูเนะเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแค่ดูก็รู้แล้วนี่เป็นแผนเตรียมกันมาเธอไปก่อนนะไปไหนล่ะก็ไม่มีความจำเป็นที่เธอต้องอยู่นี่โคจิในตอนนี้ก็มีเพื่อนแล้วไงก็ห้องเดียวกันก็นั่งกินกันไปสิเธอก็จะไปแล้วโอ้ทางคิเคียวก็อยากจะเป็นเพื่อนด้วยเนาะคุณซูซูเนะทำไมไม่ยอมมาสนิทด้วยกันล่ะเป็นความฝันของเธอเธออยากเฟรนลี่กับทุกคนซูซูเนะก็ว่าก็เรื่องของมึงไหมเรื่องของมึงก็เธอไม่อยากมีเพื่อนเธอชอบอยู่คนเดียวเธออยู่คนเดียวมาได้ตั้ง9ปีแล้วมองไม่เห็นความจำเป็นเลยแค่ตัวของเธอคนเดียวเธอก็ฝ่าฟันปัญหาไปได้ทางโคจิคุงก็เตือนเอาไว้ว่าอย่าดูถูกพลังของพวกพ้องพลังของเพื่อนพลังของมิตรภาพล่ะมันพลิกชีวิตคนมาหลายคนแล้วนะอย่าดูถูกพลังของเพื่อนในยิ่งใหญ่นะทำให้แผนการการตีสนิทเป็นเพื่อนกับโฮริคิตะหรือซูซูเนะจางแล้วก็ล้มเหลวไปแล้วหลังจากนั้นหลายวันต่อมานักเรียนทุกคนในห้องก็เพลิดเพลินกับชีวิตใหม่เนาะในโรงเรียนแห่งนี้เพลิดเพลินกับการใช้เงินอย่างสุขสบายเรียนก็สบายสบายไปหมดจนกระทั่งวันสิ้นเดือนมาถึงนักเรียนในห้องก็เริ่มบ่นกันระงมเลยนะอาจารย์ครับอาจารย์เจ้พอยเดือนนี้อยู่ไหนล่ะครับเงินเดือนไม่ออกอาจารย์เจ้ก็กอดอกตึงๆเลยนะแบบตึงสัตว์ผมชอบอาจารย์ที่สุดครับผมจะอยู่ห้องนี้ตลอดไปไม่ใช่อาจารย์กอดอกบอกตึงๆเลยว่าพอยโอนให้แล้วทุกคนก็ตรงไหนอะครับไม่มีตังโอนเข้ามาเลยเนี่ยแน่นอนระดับอาจารย์ไม่โกหกแล้วนะโอนให้แล้วจริงๆอาจารย์เริ่มยิ้มอย่างชั่วร้ายแล้วความจริงกำลังจะถูกเปิดเผยไอ้พวกนักเรียนนั่งโอ้ตลอด1เดือนที่ผ่านมาในพฤติกรรมเละเทะย่ำแย่มากเรียนก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนใช้ชีวิตเพลิดเพลินติดหรูอยู่สบายยกเว้นไอ้ไม้กับตากล้องมันตั้งใจดีผมตั้งใจเรียนก็ผมจ้องอาจารย์ไม่มองไหนเลยไม่ใช่ทางอาจารย์ก็บอกไปพวกนักเรียนหน้าโง่ไม่มีใครมาแจกเงิน 100,000 ให้ใช้ฟรีๆหรอกนะพอยที่จะโอนให้เนี่ยขึ้นอยู่กับคะแนนพฤติกรรมภายในห้องคะแนนการสอบคะแนนทุกๆอย่างเลยถ้าทำได้ดีก็ได้ออกมาดีก็จะมีพอยโอนไปให้แต่ทำไม่ดีอย่างที่พวกมึงทำเนี่ยไม่ตั้งใจเรียนเละเทะกันอย่างนี้พอยก็จะถูกตัดไปตัดไปจนตอนนี้พอยสุดที่ที่ได้ก็คือ0พอยไงโอนไปแล้ว0พอยแล้วหลังจากเริ่มคาบเรียนในช่วงเช้าคาบต่อๆมาเหมือนจะเป็นคาบว่ายน้ำกันนะพวกเขาห้องดีก็มาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานดูไม่ทุกข์ร้อนไม่อะไรทางเพจของเราโคจิตัวเขาก็ล้มเหลวเรื่องเพื่อนไปแล้วคงจะต้องตัดใจไม่มีเพื่อนกับเขาเนาะมีคนเดียวที่พอจะคุยได้ก็คือซูซูเนะทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันเรื่องที่ได้ยินจากอาจารย์เจ๊เขาอธิบายเนาะเพิ่มเติมจากเรื่องพอยต์ก็มีเรื่องระบบที่เรียกว่าเอสซิสเต็มพูดง่ายๆก็คือเป็นคะแนนพอยต์สำหรับห้องเรียนนี่แหละมีพอยต์ส่วนตัวก็มีพอยต์ของห้องด้วยห้อง A เหมือนจะได้คะแนนเอสซิสเต็มคะแนนพอยต์เยอะสุดเลยลดหลั่นลงมาที่ห้อง B ห้อง C แล้วก็ล้างท้ายสุดที่ห้องดีของพวกเขาได้คะแนน S system ต่ำเตี้ยเลี่ยดินกากเดนมนุษย์สมบูรณ์แบบได้0พอยต์ทุกคนได้เห็นก็เศร้าซึมเศร้าเหงาหอยเลยนะพวกเราเป็นกากเดนมนุษย์เป็นเศษเดนสังคมเหรอเนี่ย กากมากครูก็ว่าใช่เจ
จ๊ด่าเลยพวกมึงเป็นกากเศษเดนมนุษย์เศษเดนสังคมอธิบายเพิ่มเติมนะว่าพอยต์ส่วนตัวที่เรียนจะได้เอาไปจับจ่ายใช้สอยกันเนี่ย1คลาสพอยต์ต่อ100พอยต์ส่วนตัวโดยตอนเปิดเรียนทุกห้องมันก็มี 1,000 คลาสพอยต์เท่ากันไงทุกคนก็เลยได้เงินเดือนเท่ากันหมดได้ 100,000 เยน 100,000 พอยต์ส่วนตัวแต่ตอนนี้มันขึ้นเดือน2แล้วไงความประพฤติพวกมึงส้นตีนก็โดนตัดคะแนนไปเรื่อยจนคลาสพอยต์ห้องเหลือ0ก็ไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรจะแดกไม่มีข้าวจะแดกทางขี้เขียวก็พยายามจะถามนะแล้วมีหนทางที่พอยต์จะขึ้นมั้ยคะแบบนี้พวกเธอจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงอ่ะต้องกินแกบยันตายเลยเหรอไม่มีตังค์เข้าเลยอ่ะกูก็มีเจ๊บอกมีวิธีทำให้พอยต์ขึ้นนะเร็วสุดก็คือการสอบกลางภาคพอยต์ขึ้นเยอะได้มากสุดได้พอยต์ห้องถึง100พอยต์เลยโอ้โหนักเรียนได้ฟังก็หดหู่มากสุด100เดียวเองอะแต่ว่าเรื่องน่าหดหู่ไม่ได้มีเท่านี้ครูบอกว่าในการสอบรอบต่อไปถ้าเกิดใครไม่ผ่านติดตัวแดงถูกไล่ออกทันทีนี่เป็นโรงเรียนหัวกะทินี่นะใครไม่ผ่านเกณฑ์ก็ถูกคัดทิ้งทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ของห้องดีพวกเขาเรียกได้ว่าย่ำแย่ที่สุดเลยนะอยู่ต่ำเตี้ยเลี่ยดินยากลำบากมากทั้งสองคนเห็นตรงกันซึ่งในจังหวะที่กำลังคุยอยู่นั้นทางไอ้หนุ่มเฟรนลี่นะโยซึเกะก็พูดขึ้นมาให้ทุกคนฟังเขาหน่อยเรื่องคัดพอยต์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับโยซึเกะก็พยายามทำตัวเป็นผู้นำเนาะในเดือนหน้าต้องมาช่วยกันเพิ่มคัดพอยต์ของห้องได้ร้อยหนึ่งก็ยังดีทุกคนก็เห็นด้วยนะต้องช่วยกันโยซึเกะพูดไรเขาฟังหมดเลยเป็นหนุ่มหำหอมประจำห้องนี้ ช่วยกันช่วยกันนะสาวๆเห็นด้วยทว่าไอ้หัวแดงไอ้ซูโดไอ้หมอนี่ชื่อซูโดคุงไอ้นี่ดูเป็นคนหัวแข็งดื้อรั้นไม่ยอมให้ความร่วมมือจะทำอะไรก็ช่างเขาไม่อยากยุ่งด้วยบรรยากาศในห้องก็เลยเริ่มไม่สู้ดีนักภายในห้องเพื่อนคนอื่นเองเริ่มยืมพอยเริ่มยืมตังกันแล้วด้วยเงินไม่พอใช้เริ่มขาดสนเนาะเดี๋ยวแลกใช้กันไปเยอะส่วนทางซูซูเนะจังเองช่วงกลางวันนี้มีพิรุธนะชวนพระเอกเราไปกินข้าวไม่รู้เหมือนกันมีเป้าหมายอะไรเธอเลี้ยงข้าวด้วยพระเอกเราเลยสั่งจัดชุดใหญ่มาเป็นข้าวผัดอเมริกาลาสินอีกแล้วของแพงเลยข้าวผัดอเมริกาลาสินอุ้ยกินแบบกะอิ่มเย็นๆเลยทางซูซูเนะก็ดูไม่ว่าอะไรมื้อนี้เธอเลี้ยงกินเลยส่วนตัวเธอกินข้าวผัดไข่กากๆอะไรอ่ะแค่เห็นก็ดูมีพิรุธแล้วซึ่งมีจริงๆพอทางไอโคจิคุงพระเอกของเรากัดไปคำหนึ่งเท่านั้นแหละทางซูซูเนะก็พูดขึ้นมาเลยนะเธอมีเรื่องอยากจะขอให้ช่วยจะใช้งานนั่นเองเนื่องด้วยการสอบรอบหน้าใกล้จะมาถึงและถ้ามีคนติดตัวแดงสอบไม่ผ่านมันส่งผลกระทบต่อคลาสรวมต่อพอยต์ของห้องดังนั้นเธออยากจะจัดกลุ่มติวหนังสือขึ้นมาแต่เหมือนเธอลองไปชวนแล้วไอพวกกลุ่มผู้ชายหัวไม่ดีเนี่ยมันไม่ยอมให้ความร่วมมือเลยก็อยากจะใช้งานพระเอกของเราโคจิไปลากพวกมันมากลุ่มติวหนังสือของเธอหน่อยเธออยากจะช่วยพวกมันติวให้มันสอบผ่านเนาะห้องเราจะได้มีพอยต์เยอะๆมีพอยต์สูงๆแล้วขึ้นไปห้อง A ได้พระเอกเราโคจิรินตกใจเฮ้ห้อง A เหรอทำไมต้องขึ้นไปห้อง A อ่ะเหมือนว่านี่จะเป็นเป้าหมายหลักของซูซูเนะเขาแหละเขาอยากขึ้นไปห้อง A ไม่ได้ยอมรับหรอกว่าความสามารถตัวเองอยู่ห้องดีเธออยากจะเปลี่ยนแปลงทำให้คะแนนพอยต์มันสูงๆจนขึ้นไปเป็นที่1ให้ได้ดังนั้นเรื่องนี้เรื่องติวหนังสือพระเอกเราก็ต้องช่วยด้วยไปลากไอ้กลุ่มผู้ชายหัวไม่ดีมาเธอจะติวให้มันห้องเราจะได้พอยต์เยอะๆจะได้ไม่ต้องมีใครสอบตกแน่นอนพระเอกเราโคจิพระเอกหน้านิ่งตึงเปรี้ยไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งเรื่องของคนอื่นหรอกนะดูหน้ารำคาญแต่ทำไงได้ไปกัดไปกินของเข้ามาแล้วรับค่าจ้างมาแล้วก็ต้องทำทางซูซูเนะก็ให้โน้ตให้เบอร์มานะเบอร์ติดต่อของเธอใช้เพื่อติดต่อพูดคุยกันเรื่องแผนการเรื่องงานแน่นอนผลที่ออกมาก็ตามคาดนะโคจิคุงไปชวนพวกมันไม่ว่าจะชวนใครถูกปฏิเสธกลับมาเรียบเลยไม่มีใครอยากติวหนังสือหรอกนะทำให้ทางโคจิคุงพระเอกของเราไม่มีทางเลือกนะต้องใช้แผนสำรองนั่นคือการติดต่อคนที่พอจะมีหน้ามีตามีเครดิตในห้องนะคนที่เขาเลือกนั่นคือทางสาวน้อยผมสั้นขี้เคียวจังทางขี้เคียวจังก็รีบมารับสายเนาะนึกว่าใครติดต่อมาโคจิเองเหรอเนี่ยใช้โทรศัพท์ภายในโทรศัพท์หอติดต่อมาไม่มีเบอร์กันไงแล้วมีอะไรธุระอะไรเหรอโคจิก็บอกไปอย่างนี้อย่างนี้ทางซูซูเนะเหมือนอยากจะจัดกลุ่มติวหนังสือช่วยพวกซูโดพวกผู้ชายหัวไม่ดีนะให้ทางคิเคียวช่วยหน่อยไปลากตัวมาหน่อยแน่นอนคิเคียวเซเยสเธอว่าได้เธอพร้อมช่วยทุกคนละค่ะน้องเฟลลี่อยากเป็นเพื่อนกับทุกคนยิ่งคุณซูซูเนะเธอยิ่งอยากช่วยอยากสนิทด้วยเพราะว่าแม้ทางนั้นจะตกลงแต่พอโทรกลับไปบอกกับทางซูซูเนะซูซูเนะกับเซโนนะบอกเลยโนไม่คำเดียวสั้นๆไม่ดูเหมือนทางซูซูเนะไม่อยากจะไปสนิทด้วยกับคิเคียวสุดๆเลยนะสาวน้อยเฟรนลี่เพื่อนเยอะอย่างนั้นน่ะกับคนที่ไม่อยากมีเพื่อนอย่างเธอมันดูเป็นตัวปัญหาทำให้ทางโคจิต้องโทรกลับไปขอโทษทางคิเคียวจังอีกรอบนึงนะซูซูเนะเขาไม่เอาอ่ะเขาไม่ชอบขี้หน้ามึงโคจิเขาอุตส่าห์จะช่วยเนี่ยโอ้คิเคียวไม่คิดมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่น้องอยากช่วยจริงๆ
ก็บอกไปแล้วบอกโคจิเดี๋ยวให้เธอจัดการเองซึ่งในวันต่อมาเหมือนคิเกียวจังทำได้นะลากไอ้3ตัวที่โหลของห้องมาได้มาติวหนังสือกับทางซูซูเนะจังแต่ก็เป็นปัญหาที่ซูซูเนะจังนี่แหละไปด่าพวกมันด่าหัวแดงด่าซูโดว่าโง่โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์แค่นี้ทำไมแก้ไม่ได้กับแค่แคลคูลัสเนี่ยมันยากยังไงฮะ ยากตรงไหน ซูโดบอกไม่ได้สันคุยไม่ได้ออกไปไม่ติวแล้วไปดีกว่านี้ดีกว่าใครไปติวกับคนอย่างนี้ไม่ให้เกียรติกันเลยทางคิเกียวจังก็เห็นด้วยเนาะคุณซูซูเนะค่อนข้างจะปากหมาเลยนะคะเนี่ย ว่าแล้วไม่มีเพื่อนใครจะไปติวกับมึงอ่ะซึ่งทางซูซูเนะเหมือนจะตัดใจแล้วไม่ติวไม่ต้องติวไม่ต้องเรียนไอ้พวกเนี้ยปล่อยมันตกสอบตกถูกไล่ออกไปดีกว่าห้องมากกว่าไม่ต้องให้ตัวถ่วงนั้นมาอยู่คัดทิ้งเลยแต่ทางคิเคียวเหมือนเธอยังไม่อยากปล่อยนะก็อยากจะช่วยเพื่อนไม่อยากให้บอกลาจากลากันทั้งอย่างนี้อยากช่วยเพื่อนให้ถึงที่สุดซูซูเนะเห็นแล้วก็แบบส้มตานะ อีดอกนี่มันแสนดีเกินไปอีผู้หญิงแสนดีเฟรนลี่มึงมาทำอะไรที่นี่กันแน่มีเป้าหมายอะไรคิเคียวจังได้ยินแล้วก็เสียใจเนาะทำไมคุณซูซูเนะต้องพูดจาแบบส้นตีนอย่างนี้ตลอดเลยครับปากหมาสักทีไหมมึงตัวส้นตีนสักทีซูซูเนะดูไม่เป็นมิตรเลยทางคิเคียวก็รับไม่ได้ทำให้โครงการติวหนังสือเหมือนจะล่มไปพระเอกเราโคจิกลับห้องมาสบายแล้วได้นอนหมดปัญหาหมดเรื่องต้องไปยุ่งกับคนอื่นสักทีแต่ในคืนนี้เหมือนเขาจะหิวนี่สิก็เลยออกไปนอกห้องเนาะว่าจะไปหาอะไรกินสักนิดนึงเพราะว่าระหว่างเดินออกมาข้างนอกก็ได้ยินเสียงคุยกันเสียงใครโคจิสงสัยแอบดูสักหน่อยนะอ้าวนี่มันคนรู้จักเราเป็นทางซูซูเนะเนาะกำลังยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งดูใส่แว่นอ๋อจำได้แล้วคุณประธานนักเรียนไงที่ว่าชื่อคุ้นๆเนี่ยเหมือนจะเป็นพี่ชายของซูซูเนะคุณประธานนักเรียนคุยกัน2คนในตอกมืดๆโดยทางซูซูเนะท่าทีตอนคุยกับพี่ชายก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ซูซูเนะที่รู้จักเลยเป็นซูซูเนะที่อ่อนไหวหวั่นไหวเนาะเหมือนเธอจะกลัวพี่ชายมากก็บอกไปเลยเป้าหมายของเธอเธอจะทำให้ได้ค่ะเธอต้องขึ้นไปห้อง A เพื่อให้คุณพี่ชายของเธอคุณประธานนักเรียนน่ะยอมรับในตัวเธอนะทว่าทางคุณพี่ชายประธานคุณพี่ชายแว่นไม่คิดอย่างนั้นนะเขามองน้องสาวของเขาซูซูเนะเป็นเหมือนเศษกากเดนมนุษย์เธอทำไม่ได้หรอกทำไปก็ป่าประโยชน์จะมาเรียนที่นี่ทำไมต้องดื้อรั้นไม่ฟังคำสั่งเขาสถานการณ์ชักท่าไม่ดีเนาะคุณพี่ชายเริ่มจับล็อกแขนแล้วเหมือนจะใช้ความรุนแรงเขาบอกว่าเขาอับอายที่มีน้องสาวอย่างนี้น้องสาวของประธานถูกจัดให้อยู่ห้องดีเนี่ยนะไล่เลยไล่ซูซูเนะให้ลาออกไปยังไงซะก็ทำไม่ได้อยู่แล้วซูซูเนะไม่มีความสามารถเลิกทำให้เขาอับอายขายขี้หน้าได้แล้วซึ่งทางคุณประธานเหมือนจะใช้ความรุนแรงนะตั้งท่ายกมือขึ้นมาแล้วซูซูเนะจังเห็นนะเธอกลัวพี่สลับตาปี๋เลยซึ่งในจังหวะนั้นเองพระเอกเราอายาโนะโคจิโผล่มาจับแขนพี่เอาไว้เดี๋ยวเราตกใจทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะพระเอกเราหน้าตึงเปรี้ยเลยสัตว์หน้านิ่งจริงเลยไม่ว่าสถานการณ์ไหนหน้ามันตึงตลอดเขามองเห็นนะคิดจะทำร้ายน้องสาวจริงๆใช่ไหมเขาดูออกทางซูซูเนะก็บอกว่าอย่าเหมือนเธอก็จะกลัวพี่มากนะอย่าไปขัดใจพี่เขาพระเอกเราโคจิก็เพิ่งเห็นน้ำเสียงนี้ของซูซูเนะเป็นครั้งแรกแล้วท่าทีอย่างนี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยพี่ชายเป็นเหมือนคลิปตัวไนท์ของเธอแพ้พี่มากซึ่งแน่นอนมาจับมือจับแขนล็อกแขนคุณประธานนักเรียนอย่างนี้เขาก็ต้องโกรธโมโหหงุดหงิดเป็นธรรมดาทันทีที่โคจิปล่อยมือออกคุณประธานสะบัดเลยนะกะหวดเข้าเต็มหน้ากะหลังแหวนใส่หลังมือแบ็คแฮนด์เต็มที่แต่ทางพระเอกโคจิเราไม่หลบยกหัวหลบได้ใช่ไหมอย่างตึงสัตว์หน้านี้คุณประธานยังตกใจการเคลื่อนไหวนั่นอะไรกันแน่นอนมีต่อคราวนี้คุณประธานเตะเข้าใส่แต่โคจิหลบได้นะสัมผัสได้เลยฝีมือคุณประธานไม่ธรรมดาคุณประธานเห็นมันหลบได้ตกใจอีกทำให้คุณประธานเลยต้องเข้าปัดชิดกะเข้าต่อสู้แบบแฮนด์ทูแฮนด์แต่โคจิคุมพระเอกเราสามารถปัดป้องหลบได้เดนเอาคุณประธานประทับใจเลยนะเป็นการเคลื่อนไหวเทคนิคการต่อสู้ที่ดีนี่สัมผัสได้เลยไม่ใช่คนธรรมดานะพระเอกของเรามันเป็นใครกันแน่ฝีมืออย่างเงี้ยต้องเคยเรียนศิลปะการต่อสู้มาแน่คุณประธานสงสัยทางพระเอกของเราอายาโนะโคจิคุมก็ต่อไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยนะสีหน้าตึงเปรี้ยแบบตึงสัตว์ผมตึงมากครับตอบไปเลยว่าตัวเขาตัวผมไม่เคยเรียนศิลปะการต่อสู้อะไรพวกนั้นหรอกครับเคยเรียนก็แค่เรียนเล่นเปียโนนะหน้านี้อะไรนะเล่นเปียโนแล้วคุณประธานตกใจบ้าเหรอว่าแล้วเชียวว่าแล้วหน้ามันตึงจังหน้ามันตึงจัดตั้งแต่เริ่มจนตอนนี้เป็นแบบนี้นี่เองไม่นึกมาก่อนเลยพวกเอกของเราเขาจะเล่นเปียโนคนเล่นเปียโนตึงทุกคนเคยดีอะคนเล่นเปียโนจะเบียวแล้วก็ตึงเปรี้ยฝีมือเก่งกาจ ทำ
ามึงเดินเข้าไปในป่าเจองูกับเจอคนเล่นเปียโนต้องตีหัวคนเล่นเปียโนก่อนใช่คนยายคนเล่นเปียโนไว้ใจไม่ได้มันตึงสัตว์ซึ่งทางด้านคุณประธานนักเรียนเหมือนจำได้นะเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นตอนสอบเข้านักเรียนใหม่ม.4สอบเข้ามามันมีเด็กอยู่คนนึงทำข้อสอบได้50คะแนนทุกวิชาเลยได้เท่ากับค่าเฉลี่ยเป๊ะๆรวมถึงการสอบย่อยการทดสอบทุกอย่างที่ผ่านมาได้เข้าค่าเฉลี่ยเป๊ะๆทุกอย่างเลยเหมือนเป็นการจงใจคุณประธานเลยคิดว่าหาเจอแล้วนะนักเรียนคนนั้นเป็นแกเองสินะพระเอกของเราอายาโนะโคจิแกตั้งใจใช่ไหมจริงๆมันเก่งมากหัวสมองมันรู้คำตอบหมดทุกข้อแหละแต่มันไม่อยากเด่นอีกแล้วไม่อยากเด่น เติมอยากเป็นเทพในเงามืด ไอ้สัตว์คนเล่นเปียโนจะหน้าตึงเปรี้ยฝีมือเก่งกาจแต่เขาจะไม่อยากเด่นคนยาสันดานคนเล่นเปียโนอย่างนี้ทุกคนเป็นมึงนี่เองมึงเก่งมากๆความจริงไอ้อายาโนะโคจิมันเป็นเด็กอัจฉริยะทางเพจเราก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นะหน้านิ่งแบบไร้อารมณ์บอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีจริงยามาตอแหลคนเล่นเปียโนตอแหลทุกคนไอ้หานี่ตอแหลทางคุณประธานก็รู้ดูออกแหละไอ้นี่มันตั้งใจมันอยากจะปกปิดตัวมันเนาะไม่อยากแสดงความเก่งกาจก็ไม่นึกมาก่อนเลยว่าน้องสาวของเขาจะมีเพื่อนเป็นคนเล่นเปียโนหน้าตึงอย่างนี้ไอ้สัตว์ตึงแปะตึงสัตว์เขาเล่นเปียโนตึงสัตว์เก่งมากเขาก็เลยยอมถอยไปล่ามือไปก่อนถ้าอยากขึ้นมาห้องเอจริงก็จงพยายามต่อไปซะแต่หลังคุณพี่ชายเดินออกไปแล้วสุสุเนะก็ถามกับพระเอกเรานะจริงหรือเปล่าที่พี่ชายเธอว่าจงใจทำคะแนนสอบเข้าให้ไม่เด่นให้ได้เท่าค่าเฉลี่ยอย่างนั้นเหรอนายแบบไม่อยากเด่นอยากเป็นเทพในเงามืดเหรอคนที่นายแม่งเบียวเพื่อนมึงเบียวอ่ะใช่เหรอจริงหรือเปล่าที่พี่พูดมาจริงเปล่าแน่นอนพระเอกเราโคจิก็ไม่อยากเด่นจริงๆแหละเขาก็ไม่ยอมรับนะบอกปัดไปเป็นเรื่องบังเอิญแล้วเรื่องติวหนังสือเราว่ายังไงเหมือนทางซูซูเนะล้มเลิกความตั้งใจแล้วนะก็ปล่อยให้คนเรียนไม่เก่งก็ถูกตัดคัดทิ้งไปสิพระเอกเราโคจิคงได้ยินงั้นเลยเตือนสติหน่อยนะในฐานะคนเล่นเปียโนเดินเส้นทางสายเปียโนมาก่อน คนเล่นเปียโนจะมีประสบการณ์เยอะเป็นพิเศษ ในฐานะคนเล่นเปียโนขอเตือนไว้นะซูซูเนะว่าการคิดอย่างนั้นมันเป็นการดูถูกคนนะอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้ซูซูเนะถึงแม้จะเรียนเก่งอ่ะทำข้อสอบติวอะไรให้เพื่อนได้อ่ะเต็มในทุกวิชาแต่ก็ยังถูกจัดมาอยู่ห้องดีเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าเพราะทัศนคติอย่างเงี้ยทางซูซูเนะเองก็ไม่รู้นะเธอก็เริ่มลังเลใจแล้วจะทำยังไงล่ะซึ่งสถานการณ์ในห้องดีก็นับว่าสิ้นหวังมากวันเวลาผ่านไปจนผลการสอบออกมาปรากฏว่าทั้งคะแนนการสอบวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษทุกคนได้คะแนนสูงกันหมดเลยเอาเพื่อนตะโกนเฮทั้งห้องเลยนะโอ้โหไม่คิดมาก่อนเราจะสอบผ่านแถมได้คะแนนสูงอย่างนี้ความดีความชอบทั้งหมดถูกตกเป็นของคุชิดะขี้เคียวจังขี้เคียวจังน้องผมสั้นน้องเฟนลี่เนี่ยไอพวกผู้ชายเลยเข้ามาตอมกันใหญ่เลยนะขอบคุณเป็นเหมือนนางฟ้าของเราเลยทำเอาซูซูเนะแปลกใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นฝีมือของพระเอกเราโคจิหรือเปล่าโคจิทำอะไรลงไปโดยเรื่องนี้ก็ต้องย้อนกลับไปหลายวันก่อนหน้านี้เหมือนทางไอ้หัวแดงไอซูโดจะมีเรื่องกับพวกห้อง4ม.4ห้อง4ปี1เหมือนกันทางไอซูโดก็ปากแกว่งเท้าหาส้นตีนอยู่แล้วเนาะพวกห้อง4ก็จะเอาเรื่องแต่ก็ได้คนจากห้อง B ก็เป็นสาวสวยคนนึงเลยชื่อว่าอิจิโนเซจังเป็นเหมือนหัวหน้าเป็นศูนย์กลางของห้อง B เนาะมาช่วยหยุดช่วยห้ามให้พวกห้อง4ก็เลยไม่ได้เอาเรื่องอะไรแยกย้ายทางพระเอกเราที่อยู่แถบนั้นพอดีก็ช่วยเข้าไปห้ามเจ้าซูโดให้ด้วยไอซูโดนี่มันไม่ค่อยฟังใครอยู่แล้วซึ่งงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่เจ้าซูโดมันชอบทำเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬานะไอ้นี่มันอยู่ชมรมบาสมันชอบเล่นบาสเรื่องเรียนไม่ค่อยสนใจหรอกอยากจะกลับไปเล่นบาสอยากจะไปเข้าชมรมไวๆทางด้านซูซูเนะเองก็มาดักรอหน้าชมรมมาดักรอหน้าสนามกีฬานะรอเจ้าซูโดออกมาเธอก็ว่าเธอมีโน้ตเรียนมาให้เอาไปอ่านซะก็ยังไม่ได้ตัดใจกับมันเนาะพระเอกเราก็เตือนมาอย่าไปดูถูกคนเอาโน้ตนี้ไปอ่านจริงๆก็ไม่ได้ทำเพื่อซูโดหรอกเธอทำเพื่อตัวเองไม่อยากให้ซูโดมันสอบตกและคะแนนห้องมันลดนะดังนั้นเธอก็อยากให้เจ้าซูโดทำเพื่อตัวเองด้วยนะก็ไปอ่านหนังสือซะจะได้มีคะแนนสอบผ่านแล้วก็ไม่โดนไล่ออกได้เล่นบาสต่อไปไอ้ซูโดก็ฟังเนาะก็มีเหตุผลเพราะว่าเรื่องราวไม่ได้จบเท่านี้ทางพระเอกของเราอายาโนะโคจิเคลื่อนไหวนอกเหนือจากนี้อีก2วันก่อนสอบ
ไปนัดไปเรียกเจอทางขี้เคียวขอให้มาช่วยด้วยกันขี้เคียวก็ยินดีเนาะขี้เคียวจังก็เป็นผู้หญิงเฟรนลี่ถ้าโคจิเรียกขอมาอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่ๆมีอะไรให้เธอช่วยโคจิก็พามาหามาคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งหน้าตาก็ดูเศร้าเหงาหงอยมากเลยนะรุ่นพี่อยู่ห้องดีเหมือนกันกินข้าวก็ดูเป็นข้าวแจกฟรีเนาะขาดสนเรื่องเงินพระเอกเรามองออกทะลุปูโป่งตัวเขาก็อยู่ห้องดีเหมือนกันครับอยากจะมาขอปรึกษามีเรื่องจะมาดีลกับรุ่นพี่นิดหน่อยพี่ก็ถามว่าเรื่องอะไรล่ะพระเอกเราก็บอกไปเรื่องข้อสอบครับพี่อยู่ม.5แล้วผมอยู่ม.4มีแนวข้อสอบเก่าๆช่วงม.4หรือเปล่าอยากจะขอซื้อแน่นอนรุ่นพี่บอกมีนะข้อสอบมีแน่แต่ตังค์ต้องมีด้วย มีตังค์อ่ะ พี่ขาดสนเรื่องเงินอย่างที่เห็นแหละพี่กินข้าวฟรีอยู่อยากกินข้าวผัดอเมริกาละสินบ้าง อยากกินของดีๆพี่ขาย 30,000 เอาไหมโคจิได้ยินแล้วตอแรกเลยนะ 30,000 ไม่มีหรอกพี่ถ้า 10,000 เดียวพร้อมโอนจ่ายเลยพี่บอกไม่ต้องมาคุยเลย 10,000 เดียวเงินนิดๆเดียวเองอะทำไมตรงนี้เป็นหน้าที่ของขี้เคียวจังนะที่พระเอกพาขี้เคียวมาเพราะเรื่องนี้แหละขี้เคียวทำสายตาอ้อนวอนนะน้องเริ่มก้มเริ่มโก่งตัวเริ่มแบบโชว์แบบสัดส่วนเคยดีพี่ขาทำเสียงอ้อนด้วยนะช่วยน้องหน่อยเถอะน้องอ้อนใหญ่เลยพี่ก็เริ่มลังเลนะ 25,000 ไปเคยดี 25,000 สุดๆแล้ว 25,000 ไม่เท่านี้แล้วให้ค่าอ่อนนิดนึงลดได้ 5,000 เพคเราก็ยืนยันได้ 10,000 ครับพี่โอ้พี่ยังไม่ยอมนะขี้เคียวอ่อนใหญ่ 20,000 ไปได้ 20,000 ลดเรื่อยๆได้เพคเราก็ขำขาดได้ 10,000 เดียวครับพี่ขี้เคียวทำงานใหญ่น้องบีบใหญ่เลยนะพี่บอกเต็มที่ 15,000 โอเคพระเอกเราตกลงเอาที่ 15,000 หลังจากปิดดีลเสร็จทางขี้เคียวจังก็สงสัยนะว่าข้อสอบเก่ามันจะช่วยเราได้มากขนาดนั้นเลยเหรอโคจิก็ช่วยได้สิข้อสอบเก่ามันก็แนวมันก็ประมาณนี้แหละคงไม่ต่างกันมากโชคดีหน่อยถ้าเป็นข้อสอบชุดเดียวกันนะแจ็คพอตถูกหวยเลยทางด้านรุ่นพี่ก็เริ่มทยอยถ่ายส่งมาแล้วโคจิก็เช็คก่อนเนาะมีหลายบทที่สอบไปแล้วเหมือนกันดูสิพวกข้อสอบย่อยตรงกันมั้ยตรงจริงข้อสอบย่อยที่สอบมาก่อนหน้านี้ก็ตรงกับที่รุ่นพี่ส่งมาให้ทำให้ข้อสอบกลางภาคก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะที่จะเป็นข้อสอบชุดเดียวกันก็โชคดีนะเนี่ยโอ้โหขี้เคียวจังดีใจมากงั้นรีบแจกข้อสอบนี้กันเถอะเอาให้เพื่อนๆนะแต่พระเอกบอกอย่าเพิ่งแจกรอให้ถึงวันเส้นตายวันสุดท้ายค่อยแจกทีเดียวไอ้นี่มันฉลาดนะถ้าไปแจกวันนั้นทุกคนก็จะตื่นเต้นแล้วก็รีบจำข้อสอบกันตาเหลือกตาปิ้นเลยแจกวันสุดท้ายได้ผลดีสุดและอีกเรื่องนึงที่พระเอกเราอยากจะขอร้องนะคือให้ขี้เคียวรับหน้าเอาความดีความชอบในครั้งนี้ไปตัวเขาไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยนะมันก็ไม่แบบไม่อยากเด่น ผมอยากเป็นเทพในเงาวืด ไม่อยากเด่นในขี้เคียวจัดการเอาข้อสอบเลยไปแจกเลยโอ้ขี้เคียวก็ว่าจริงจะเอาจริงเหรอทั้งที่ตัวจริงโคจิคุงเหมือนจะเป็นคนฉลาดนะมันไม่แบบเปิดเผยพลังแท้จริงล่ะโคจิก็แบบก็ผมเล่นเปียโนครับคนเล่นเปียโนต้องเป็นเด็กเบียวอยู่ในความมืดเท่านั้นเราไม่แสดงตัวและขี้เคียวจังก็ทำตามที่ไอ้เจ้าโคจิบอกมานะก่อนวันสอบก็เอาข้อสอบไปแจกให้เพื่อนๆแต่ละคนก็ตกใจตื่นเต้นดีใจด้วยมีแนวข้อสอบเก่ากลับบ้านไปต้องรีบไปอ่านไปจำเลยสิซึ่งพอผลสอบคะแนนออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นแหละข้อสอบนั้นมันแนวมันตรงจริงนะคะแนนก็เลยได้สูงๆกันทุกคนเลยทุกคนดีใจอาจารย์เองก็แปลกใจทึ่งด้วยไม่นึกว่าห้องดีเห็นว่าเป็นเศษสวะเป็นกากเดนนักเรียนนะไม่นึกว่าจะทำคะแนนได้ดีขนาดนี้ทางซูซูเนะก็คิดไว้แล้วนะเนี่ยต้องเป็นฝีมือของทางโคจิว่าแล้วเชียวพวกเล่นเปียโนมันเหลี่ยมจัดเลยคนเดียวไปต่อรองเอาข้อสอบมาอย่างนี้นี่เองทว่าปัญหายังมีต่อทางอาจารย์เจบอกว่าเนื่องจากคะแนนโดยรวมของห้องมันสูงดังนั้นเมื่อเอาคะแนนทุกคนมารวมกันแล้วดูหารดูคะแนนตรงกลางเกณฑ์ที่ผ่านมันก็ต้องสูงตามไปด้วยเลยมีคนสอบตกอยู่คนนึงนั่นก็คือไอ้หัวแดงไอ้ซูโดนี่เองถึงแม้มันจะได้คะแนนเยอะก็จริงได้39ถือว่าเยอะแล้วแต่คนอื่นได้เยอะกว่าทำให้เกณฑ์ที่จะผ่านอยู่ที่40คะแนนมันขาดไปคะแนนนึงเล่นเอาเจ้าซูโดหน้าเวอร์เออแดกไปเลยทุกคนก็ตกใจเอาตกอยู่คนนึงอย่างที่บอกไปในตอนแรกอาจารย์เจ๊บอกว่าถ้ามีใครสอบตกถูกไล่ออกซูโดโดนแล้วโดนไล่ออกแน่ๆเก็บข้าวของเลยไม่ต้องเรียนลุกไปเขียนใบลาออกออกไปได้เพื่อนๆก็ตกใจเนาะทำยังไงดีล่ะอาจารย์เจ๊พูดเสร็จออกไปเลยแน่นอนพระเอกของเราโคจิคงไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นทางโคจิเดินตามอาจารย์เจ๊ขึ้นไปตามไปบนด่านฟ้าอาจารย์เจ๊ขึ้นมายืนดูดสูบบุหรี่อยู่เนาะทางอาจารย์เขาเห็นเขาก็ถามว่าพระเอกเราขึ้นมาทำอะไรพระเอกเราอายาโนโคจิก็บอกไปตัวเขาจะมาเจรจากับท่านอาจารย์เจ๊ผู้ยิ่งใหญ่ในปัตตภี
ผมขอเจรจากับเจครับเจรจาเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องคะแนนอย่างที่เรารู้ไอ้โคจิพ่อเอกเราแม่งเป็นเด็กฉลาดโคตรอัจฉริยะแต่มันเก็บตัวไม่อยากแสดงความเก่งออกมาตัวมันมีไหวพริบมีความฉลาด IQ เป็นล้านดังนั้นตั้งแต่เข้ามามันรู้แล้วฟังกดรอบเดียวก็รู้แล้วเจเคยบอกไว้วันแรกว่าพอยสามารถซื้อได้ทุกอย่างเขาก็เลยอยากจะมาขอซื้อคะแนนให้เพื่อนของเขาเจ้าซูโด1คะแนนด้วยพอยที่เขามีเจจะขายเท่าไหร่ทางอาจารย์เจได้ยินแล้วตกใจเลยเนาะไม่คิดมาก่อนเลยจะใช้กดตรงนี้มาเจรจากับอาจารย์ได้อยากซื้อคะแนนให้เพื่อนใช่จริงอย่างที่พระเอกเราว่าเลยอาจารย์บอกไปนะพอยสามารถซื้อได้ทุกอย่างในโรงเรียนนี้จริงๆเหรอครับเอ้ยจริงๆเหรอครับพี่ไม้ตากล้องหูพุงจริงๆเหรอครับเอ้ยมึงมีพอยต์เท่าไหร่ตากล้องผมขอซื้ออาจารย์ก็ได้ก็ดีผมขอซื้ออาจารย์เจ1ชั่วโมงก็ดีเป็นเหตุผลที่กูไม่ได้รับเลือกให้เรียนโรงเรียนนี้ไอ้พี่ไม้พี่เฮียทว่าถึงแม้พระเอกเราจะรู้ถึงกฎข้อนี้มองออกว่าซื้อคะแนนได้แต่เจ๊เขาบอกมันแพงนะสิเพราะอาจารย์เจ๊คิดราคา 100,000 พอยต์ต่อ1คะแนนพระเอกเรามี 60,000 กว่าเองไม่พอซื้อทว่าเหมือนคนที่ขึ้นมาดูบนดาดฟ้าไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวทางซูซูเนะคุณโฮลิคิตะขึ้นมาด้วยซูซูเนะจังเหมือนได้ยินหมดแล้วก็ว่าอยากจะช่วยด้วยนะเธอก็มีพอยต์อยู่เยอะมาหารกันไกโคจิคนละครึ่งคนละ 50,000 ซื้อคะแนนให้เจ้าซูโดทางอาจารย์เจ๊ก็เลยตกลงขายให้ 100,000 พอยต์ต่อ1คะแนนการสอบรอบนี้ก็เลยรอดตัวไปไม่มีใครสอบตกผลคะแนนคลาสของห้องก็อัปเดตใหม่ขึ้นมาแต่ละห้องก็มีคะแนนเพิ่มขึ้นส่วนห้องดีเองผิดคาดห้องอื่นไม่คิดว่าคะแนนจะเพิ่มขึ้นนะเนี่ยคราวนี้เพิ่มขึ้นมีอยู่87คะแนนแล้วส่วนทางด้านพระเอกเราโคจิไอ้นี่ก็รู้ทันเห็นคะแนนของทางคุณโฮริคิตะซูซูเนะจังมาแล้วว่าได้คะแนนสอบแค่50เองผ่านแบบภาพเส้นเลยเนาะคะแนนไม่สูงมากคงตั้งใจจะลดคะแนนเพื่อให้ค่าเฉลี่ยของห้องมันต่ำลงใช่ไหมล่ะจะช่วยพวกซูโดซูซูเนะก็ไม่ได้จะช่วยอะไรก็แค่ไม่อยากให้มีคนสอบตกเท่านั้นเองเธอทำเพื่อตัวเองนะทั้งหมดเนี่ยเพราะเป้าหมายของเธอคือการขึ้นไปห้อง A ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าต้องไม่มีคนถูกไล่ออกหรือเปล่าดังนั้นช่วยซูโดเอาไว้จะเป็นการเซฟที่สุดส่วนทางพวกซูโดไอ้แก๊งคะแนนล้างท้ายก็มาฉลองกันนะที่ห้องของโคจิพระเอกเราไม่นึกมาก่อนเลยว่าจู่ๆซูโดก็ได้เรียนต่อนะไปใช้อภินิหารมายากลอะไรกันเนี่ยซูโดก็ถามพระเอกเรายกความดีความชอบทั้งหมดให้กับทางคุณโฮลิคีตาให้ซูซูเนะหมดเลยซูซูเนะเป็นคนทำไปขอร้องอาจารย์ให้ทำให้ซูโดไม่โดนไล่ออกซูโดได้ยินแล้วประทับใจตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นผู้หญิงปากหมาปากเสียเนาะจริงๆก็รักเพื่อนนี่เองแก๊งเพื่อนหนุ่มก็แห่กันชมเลยเนาะซูซูเนะจังเป็นคนดีทั้งสวยนิสัยดีอย่างงู้นอย่างงี้ด้วยเนาะถึงจะแสดงออกไม่เก่งเริ่มมีคะแนนความป๊อปเพราะว่ามีคนนึงที่เริ่มไม่พอใจเงาขึ้นหน้าเป็นทางน้องผมสั้นน้องเฟลลี่น้องขี้เคียวนี่เองเหมือนน้องแบบเครียดแค้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนมีเงาขึ้นหน้านี่ไม่น่าไว้วางใจเลยเหมือนมีอะไรซัมติงในใจอ่ะจนคุยกันอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแต่ละคนก็แยกย้ายเนาะขี้เขียวจังนี่ก็แยกย้ายเหมือนกันแต่พ่อเอกเราสังเกตเห็นลืมโทรศัพท์เอาไว้อ้าวก็ว่าเดี๋ยวเดินตามออกไปนะเอาโทรศัพท์ไปคืนขี้เขียวจังทางโคจิก็เดินตามมาเรื่อยๆขี้เขียวไปอย่างไวเลยอ่ะโอ้โหไปเดินไปไหนแล้วเนี่ยเดินไปนู่นไปริมแม่น้ำไปริมสระน้ำโคจิก็จะเดินเข้าไปหาดีๆนี่แหละแต่เห็นท่าทางผิดปกติก่อนเนาะเขาเลยซุ่มพุ่มแอบพุ่มแอบปาดูเหมือนทางขี้เขียวจังจะเผยนิสัยสันดานที่แท้จริงออกมานะเธอระบายอารมณ์ด้วยความโกรธเกลียวความเครียดแค้นใช้ท้าถีบล้วเลยถีบอย่างแรงถีบอยู่อย่างนั้นแล้วก็ด่าทางซูซูเนะทางโฮริคิตะด้วยเหมือนเธอไม่ชอบนะให้มีใครมาดึงดูดความป๊อปความสนใจไปเธออยากจะเป็นผู้หญิงที่เป็นศูนย์กลางอีโฮริคิตะอีซูซูเนะไปตายซะหัวดำนางโง่ด่าสิให้หายเลยทางเพจเราที่ซุ่มพุ่มอยู่ก็ได้มาเห็นของดีที่ไม่ควรจะเห็นเข้าทว่าโชคร้ายหน่อยไอ้โทรศัพท์ที่ถือมาข้อความมันเข้าพอดีมันเด้งเลยตึ๊ดดึงเอาเป็นเสียงดังเอาทางขี้เขียวหันมาเลยใครนะโคจิก็เลยเปิดเผยตัวออกมานะเป็นเขาเองโคจิคุงครับผมเอาโทรศัพท์มาให้ครับเปล่าๆนะครับหน้ามีพี่รุธแล้วเปล่าๆเห็นครับผมไม่รู้เรื่องแน่นอนอีขี้เขียวไม่เชื่อเห็นแล้วใช่ไหมโคจิก็เลยบอกไปตามตรงว่าเห็นโอ้ยนี่อีขี้เขียวนี่หน้าตามันดูแบบอีงูพิษเลยแหละอีงูพิษคนเล่นเปียโนปะทะงูพิษไอ้มันวะคนนี้มันอะไร
คนเล่นเปียโนหน้าตึงกับอีงูพิษหน้าเข้มโอ้ยอีนี่เอาเรื่องเลยบอกห้ามไปบอกใครโคจิก็ถามกลับแล้วถ้าเขาไปบอกล่ะขี้เขียวก็ว่าได้ถ้าเกิดแฉเธอแล้วก็เธอก็จะแฉกลับด้วยบอกว่าโคจินะเป็นคนข่มขืนเธอเอาให้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเลยพร้อมกับสร้างหลักฐานเท็จไปในตัวด้วยจับมือโคจิมาเลยนะมาวางจับเลยนี่ที่หน้าอกของเธอขยำเข้าไปยืดได้ยี่เด็ดแค่นี้ก็มีรอยนิ้วมือแล้วเป็นหลักฐานอย่างดีว่าข่มขืนเธอขืนใจทางโคจิก็เลยรับปากไปนะว่าเข้าใจแล้วเขาไม่บอกใครหรอกขยำเพิ่มด้วยไม่บอกใครไม่ได้ไม่บอกก็ไม่ได้ต้องเพิ่มหลักฐานก็ไม่ได้เดี๋ยวหลักฐานไม่มีน้ำหนักก็ดีพี่ไม้พี่เพิ่มหลักฐานตรงนี้นะครับเพิ่มรอยนิ้วมือเดี๋ยวศาลไม่เชื่อนะอ้าวมีเพิ่มเข้าไปคนเนี้ยไม่ใช่แค่นี้พอแล้วตกลงกันได้ขี้เคียวก็กลับมาเป็นหน้าซื่อตาใสเหมือนเดิมนะเหมือนมี2บุคลิกอะไรอย่างนั้นน่ะเป็นเสียงน่ารักงูงี้มี2เสียงและในวันต่อมาขี้เคียวจังก็ทำตัวเป็นปกติธรรมชาติมากก็ดูเก็บซ่อนความเกลียดชังกับทางโฮริคิตะไว้เป็นอย่างดีเนาะมารอถึงหน้าห้องโฮริคิตะอยากเดินไปโรงเรียนด้วยโดยในเช้าวันนี้เองทางคุณอาจารย์เจ๊ก็แจ้งข่าวมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการโอนเงินโอนพอยต์ส่วนตัวนิดหน่อยทำให้พอยต์จะออกช้าเงินเดือนออกช้านักเรียนก็บ่นกันระงมเลยโดยทางเผยของเราอายาโนโคจิคุงเลิกเรียนวันนั้นเหมือนมีปัญหามีเรื่องมาหาอีกแล้วนะเพราะทางคุณหัวหน้าห้องบีจิโนเซจังเนาะเรียกตัวเข้ามาหลังตึกนะมีเรื่องจะไหว้วานก็ทั้งสองคนนี้ก็เคยเจอกันผ่านๆแหละก็ไม่รู้ทำไมมาเรียกพ่อเอกของเราเหมือนกันนะเรื่องไล่ไหว้วานคืออะไรคุณอิจิโนเซก็ว่าอยากใจช่วยแกล้งเป็นแฟนหน่อยโคจิตกใจฮะแกล้งเป็นแฟนแกล้งทำไมอ่ะทำไมแบบไม่เอาเลยอ่ะ เอาจริงๆคนเนี่ยเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยมีใครไหว้วานพี่ไม้ก็ได้ไม่ใช่แกล้งทำไมอ่ะคุณอิจิโนเซก็บอกไปเนาะมีคนจะมาสารภาพเธอมุกเดิมๆแหละช่วยมาเป็นแฟนกันเออจะได้แบบไม่ต้องปฏิเสธเขาไปแรงมากเออให้เขาเห็นว่าเรามีแฟนแล้วจะได้ตัดใจไปเองไรเงี้ยโคจิก็สอนไปนี่เป็นการกระทำที่ส้นตีนมากเลยครับคนนี้ไม่ได้ล่ะควรบอกเขาไปตรงๆเขาอุตส่าห์รวบรวมความกล้ามาบอกชอบเราเราก็รับความรู้สึกเขาเอาไว้แล้วก็ปฏิเสธไปตามตรงนี่แหละทำงี้จะดีกว่าซึ่งคนที่ว่าก็มาที่มุมตึกพอดีเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายก็ชอบทางคุณอิจิโนเซเนาะทำให้คุณอิจิโนเซก็ทำตามนั้นก็บอกเขาไปดีๆแน่นอนผู้หญิงคนนั้นวิ่งร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจทางคุณอิจิโนเซเองก็ทำเต็มที่แล้วก็ออกมาขอบคุณพระเอกของเรานะเพราะว่าในเช้าวันต่อมาเรื่องน่าปวดหัวยังไม่หมดมีมาไม่หยุดไม่หย่อนพออาจารย์เจมาแจ้งข่าวนักเรียนห้องเราห้องดีมีเรื่องคราวนี้เป็นไอซูโดไอหัวแดงนะอาจารย์เจบอกเลยมีคนไปร้องเรียนเป็นพวกห้องซีบอกว่าโดนซูโดคุงทำร้ายซูโดก็ปฏิเสธแต่พวกนั้นมาหาเรื่องก่อนนะครับมันล่ะเข้ามาทำร้ายผมก่อนมันมากันทั้ง3คนน่ะแต่ก็ว่าไม่ใช่เนาะเขาไปแจ้งเรื่องเอาไว้ว่า3คนโดนซูโดทำร้ายซูโดก็พยายามจะยืนยันมันเป็นการป้องกันตัวครับแต่ไม่มีใครเชื่อเลยดูหน้าซูโดก็หน้าส้นตีนหน้าเหี้ยอยู่แล้วดูเป็นคนที่หาเรื่องอ่ะชอบมีเรื่องคนอื่นแก้ตัวไปก็เลยฟังไม่ขึ้นเพื่อนๆในห้องก็เริ่มมองว่ามันเป็นตัวปัญหาแล้วนะไอ้หนุ่มขี้เก๊กนี่ก็บอกว่าใช่ซูโดคงสร้างเรื่องห้องเราจะโดนตัดพอยต์อีกแล้วทางที่ดีถูกไล่ออกไปดีกว่ามั้งโอ้ซูโดก็เริ่มกลายเป็นแบบไอ้ตัวสังคมรังเกียจ เขาไม่ได้ทำเขาไม่ผิดเชื่อใจกูหน่อยถึงหน้าซูโดจะเหี้ยแต่เขาไม่ได้เคยไปล้าลานใครมันมาหาเรื่องเขาก่อนเขาแค่ป้องกันตัวอาจารย์เจก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมีการเจรจาพูดคุยกันนะเดี๋ยวมีสภานักเรียนมาเคลียร์ด้วยค่อยไปให้การในตอนนั้นว่าจะเอายังไงกันต่อถ้าผิดจริงก็ต้องถูกไล่ออกตัดคะแนนห้องไปตามระเบียบตัดภาพมาทางห้องซีไอห้องซีนี่ไม่เหมือนกับไปอยู่โรงเรียนเลยเหมือนอยู่พับอยู่บาร์เลยห้องซีอย่างเถื่อนนี่มันรวยหรือยังไงไม่รู้โดยแกนนำของห้องซีก็เหมือนเป็นไอ้หนุ่มหัวแดงหน้าตาดิบเถื่อนคนนี้แหละชื่อมันคือริวเอ็นริวเอ็นเป็นคนวางแผนทุกอย่างเนาะเรื่องซูโดก็ด้วยลูกน้องไอ้เจ้าริวเอ็นก็วิ่งมารายงานไม่แน่ใจเหมือนกันตอนลงมือเนี่ยมีคนเห็นเหตุการณ์หรือเปล่าริวเอ็นสั่งกาดส่วนตัวเนาะพี่ยักษ์ใหญ่ตัวดำต่อยเลยกระทืบเลยเอาให้เจ็บหนักจะได้ดูสมจริงว่าซูโดเป็นคนทำร้ายส่วนทางด้านห้องดีห้องของพระเอกเราเพื่อนๆ เองก็อยากจะช่วยมันนะไอ้ซูโดก็สงสารเวทนามันเนาะ
ทำไงดีล่ะเรามาช่วยกันหาหลักฐานไหมแกนนั้นก็คือไอ้เจ้าโยซูเกะบอกเพื่อนๆเรามาช่วยกันหาหลักฐานเนาะแกต่างให้ซูโดทางด้านโฮริคิตะหรือซูซูเนะจังแล้วก็เห็นด้วยนะก็ไม่อยากให้คะแนนพอยต์ถูกตัดไปจะได้ขึ้นไปห้อง A แต่พระเอกเราก็ดูไม่ค่อยอยากทำงานเท่าไหร่ตัวเขาไม่ได้มีแรงจูงใจไม่ได้อยากขึ้นไปห้อง A เขาแค่อยากอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องเด่นเป็นเทพในเงา คนเล่นเปียโนจะไม่อยากเด่นเท่าไหร่แต่เอาไงได้ก็เพื่อนเขาเอาอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันเพราะว่าถึงแม้ทั้งห้องจะช่วยกันหาหลักฐานจนเย็นเลยนะก็ไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลยไปติดต่อขอร้องกับทางห้องบีช่วยกันหน่อยห้องบีก็ดูจะเป็นพันธมิตรกับทางห้องดีเป็นอย่างดีแกนำก็คือคุณอิจิโนเซะนะก็เดี๋ยวก็ช่วยกันช่วยกันห้องบีจะช่วยห้องดีเองจนในเช้าวันต่อมาทางคุณอิจิโนเซะเนาะหัวหน้าห้องบีมาติดต่อกับทางพระเอกเราได้ข่าวคืบหน้ามาแล้วเกี่ยวกับคู่กรณีของทางซูโดเหมือนจะเป็นพวกนักเลงนะชอบหาเรื่องต่อยตีคนเก่งก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช้อ้างอิงได้เยอะเลยทีเดียวคนที่ต่อยตีเก่งแล้วมากัน3คนจะมาแพ้ซูโดคนเดียวได้ยังไงอาจจะเป็นเรื่องใส่ความอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ดูน่าเชื่อถือแต่คนที่ให้ข้อมูลเนี่ยก็ไม่เปิดเผยชื่อนะไลน์นะมันจะโอนเงินค่าตอบแทนยังไงดีล่ะคุณอิจิโนเซะทำไม่เป็นพระเอกเราก็ว่าเขาทำเป็นเอามือถือมาเดี๋ยวเขาทำให้เอามาโอนเงินให้เนาะแต่ว่าระหว่างกดเบอร์อยู่ก็เผลอไปเห็นที่ยอดเงินในบัญชีของคุณอิจิโนเซะโอ้โหพระเอกเราตกใจเลยมีอยู่2ล้านพอยต์หูเป็นล้านเลยเหรอพี่ โอ้โหเป็นล้านเลยอะ พี่เอามาจากไหนอะคุยกันเสร็จโคจิก็กลับมาที่ห้องนะเอาแกพวกนี้ชอบมารวมตัวที่ห้องเขาเรื่องหลักฐานเองก็ยังหาช่วยซูโดไม่ได้เลยแต่ทางโฮริคิตะหรือซูซูเนะจังเหมือนจะเห็นแล้วว่าใครพอจะเป็นพยานให้เราได้นั่นคือคุณซากุระในห้องเราทุกคนก็สงสัยว่าซูซูเนะรู้ได้ยังไงเธอก็บอกไปว่าคุณซากุระดูมีพิรุธตอนอยู่ในห้องนะคุยเรื่องซูโดเธอก็แบบร้อนลนร้อนตัวเหมือนเห็นเหตุการณ์ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงซะด้วยซากุระจังน้องสาวแว่นอยู่ในห้องมืดๆเหมือนน้องเป็นคนขี้อายเหมือนจะถ่ายภาพหลักฐานได้เลยแหละว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเธอถ่ายติดกล้องเอาไว้เพราะว่าเพื่อนๆพยายามจะโทรติดต่อซากุระจังเพื่อนร่วมห้องของเราก็ไม่ได้นะซากุระจังไม่รับสายเหมือนเธอก็จะเป็นคนขี้อายไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับคนอื่นทำให้ในเช้าวันต่อมาเพื่อนๆก็มาดักมาหาซากุระจังกันโดยทางที่เคียวเนี่ยเป็นตัวหัวหอกเข้าไปถามเลยว่าซากุระจังพอจะรู้เรื่องเห็นเหตุการณ์ไหมช่วยเป็นพยานให้กับซูโดคุงหน่อยสิเขาจะได้พ้นความผิดมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าแต่ซากุระจังก็ปฏิเสธไปเนาะเธอไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวไม่อยากยุ่งด้วยซึ่งในจังหวะที่กำลังตื้ออยู่นั่นเองเหมือนทางซากุระจังน้องจะหกล้มล่วงลงไปทำให้กล้องของเธอนะที่ดูจะเป็นไอเทมสำคัญเธอดูหวงกล้องมากมีความลับอะไรบางอย่างในนี้มันก็ล่วงกระแทกเอาพังหรือเปล่าไม่รู้ที่เคียวเห็นก็พยายามจะขอโทษนะมันเป็นอะไรหรือเปล่านะซากุระบอกไม่เป็นไรค่ะเธอไม่อยากยุ่งแล้วรีบวิ่งเอากล้องหนีไปเลยเพราะว่าทางซากุระจังเองก็เป็นหญิงสาวขี้อายดังนั้นในเช้าวันต่อมาก็ต้องไหว้วานพวกขี้เคียวจังกับทางพระเอกเราให้มาด้วยพาเธอไปซ่อมกล้องหน่อยปาร์ตี้พระเอกเราก็เลยพาซากุระจังไปเลยที่ศูนย์การค้าที่ห้างเนาะมีร้านตัวแทนจำหน่ายกล้องนี่อยู่เอากล้องไปส่งซ่อมเขาก็พอรู้เหตุผลแล้วทำไมเธอไม่อยากมาคนเดียวไอ้พนักงานร้านกล้องหน้าตาก็แบบขี้เงียนเนาะ น่าเชื่อมันดูไม่ค่อยน่าไว้ใจโคจิก็เข้าใจแล้วไอ้พนักงานก็ถามหาเนาะใบประกันอะไรมีเปล่าตรวจสอบอะไรกันเสร็จเจ้าพนักงานก็ใช้ซากุระจังเนี่ยกรอกพวกที่อยู่ข้อมูลส่วนตัวเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยเนาะแบบสัดส่วนอะไรด้วยไม่เกี่ยวอะไรสักมาซ่อมกล้องจะกรอกอะไรเยอะแยะขนาดนั้นมันอยากได้หมดเลยอยากได้เบอร์ด้วยหน้าดูมีพิรุธมากซึ่งทางโคจิพระเอกเราแน่นอนเป็นเด็กฉลาดอัจฉริยะแล้วนะแค่เขาไม่อยากแสดงตนมองออกรู้ทันไอ้นี้มันมีพิรุธเนี่ยก็เลยเข้าไปช่วยซากุระเนาะกรอกชื่อที่อยู่ตัวเองให้ติดต่อมาทางเขาเจ้าพนักงานก็ดูไม่พอใจนะคุณไม่ใช่เจ้าของกล้องนะครับโคจิก็ไม่เห็นจะเกี่ยวเลยไม่มีอยู่ในเงื่อนไขใบรับประกันนะก็แค่เบอร์ติดต่อเองก็ติดต่อมาทางเขาสิเดี๋ยวเขาให้เพื่อนเขาเองไอ้พนักงานก็เถียงไม่ออกนะก็เลยเอาตามนี้แล้วหลังจากจัดการเรื่องส่งซ่อมกล้องเสร็จแล้วเย็นวันนั้นก็มานั่งคุยกันหน่อยเนาะซากุระจังขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาช่วยมาเป็นเพื่อนเธอทางโคจิก็เห็นแล้วซากุระดูอึดอัดเหมือนมีอะไรอยู่ในใจอยากจะพูดแต่เธอก็ไม่กล้าก็รู้แหละว่าคงจะเป็นเรื่องซูโดใช่ไหมถ้าเป็นเรื่องนั้นไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลทำตามที่ซากุระต้องการไปเลยเอาที่สบายใจซากุระก็บอกพูดออกมาเหมือนเธอจะรู้แหละเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับซูโดเนาะและคิดว่าก็ต้องทำอะไรสักอย่างถ้าเงียบเอาไว้เธอคงเสียใจที่หลังแน่ๆ
โคจิก็สงสัยแล้วทำไมมาเปิดใจพูดกับเขาล่ะกับคนอื่นไม่เห็นยอมบอกซากุระจังก็ว่าโคจิไม่เหมือนกับคนอื่นนะโคจิดูเป็นผู้ชายซื่อๆหนุ่มไม่มีพิษไม่มีภัยดูจริงใจรักจริงอะไรเงี้ย เป็นหนุ่มที่ดูไม่มีอันตรายนะแตกต่างกับคนอื่นเธอสัมผัสได้ถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังมีแววตามีรับลมคมในที่น่ากลัวเธอเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับคนอื่นเธอกลัวแน่นอนในมุมมองของพี่ไม้ไอ้เหี้ยนี่น่ากลัวที่สุดแล้วไอ้น้องซากุระเชื่อพี่ได้คนเล่นเปียโนไว้ใจไม่ได้น้องแต่น้องสัมผัสไม่เจอไงน้องมองไม่ออกคนเล่นเปียโนมันตึงจัดมันเก็บซ่อนความเก่งเอาไว้แล้วโคจิพระเอกของเราก็แนะนำอะไรทางซากุระหน่อยนะก็บอกไปอย่าไปคิดเยอะเรื่องเหตุผลคนนู้นคนนี้คนนั้นโยนมันทิ้งไปไม่ต้องไปคิดอะไรมากเรื่องคาดิซูโดเนี่ยถ้าหากจะต้องเป็นพยานก็เป็นเพื่อตัวเองเป็นพยานก็เพื่อตัวซากุระเองไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของใครซากุระก็ฟังตาแป๋วเลยเนาะเพื่อตัวเองเหรอคะถึงจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ดูเท่เนาะคืออะไรว่าเป็นพยานเพื่อตัวเองแล้วตัวกูจะได้ประโยชน์อะไรกูก็ไม่เข้าใจแต่ดูเท่อะแล้วหลังจากกลับมาที่ห้องขี้เขียวก็มาคุยกับพระเอกของเราเจ้าโคจิเธอไปเจออะไรมามีอะไรอยากให้ดูก็เปิดภาพเป็นภาพของผู้หญิงคนนึงเธอคนนี้ดูแล้วก็หน้าคล้ายกับทาซากุระจังมากเลยทำแอคเคาท์เปิด OnlyFans อยู่นี่ไงถ่ายภาพน่ารักลงเยอะแยะเลยเนี่ยโคจิก็ว่าจริงหน้าคล้ายกันจริงนะแต่จะฟันธงก็ไม่ได้ว่าซากุระตอนที่เราเห็นเนี่ยใส่แว่นเนาะในรูปนี้ไม่ได้ใส่แว่นแต่ก็มาเจอรูปนึงเป็นฉากในโรงเรียนในหอนอนของเราเลยฟันธงได้เลยแปลว่าอยู่ในโรงเรียนเราต้องเป็นซากุระตัวจริงเนี่ยอ๋ออย่างนี้นี่เองที่ซากุระค่อนข้างจะขี้อายเพราะเหมือนเป็นเน็ตไอดอลมีชื่อเสียงเนาะเปิด OnlyFans อยู่จนวันไต่สวนพิจารณาคดีมาถึงในเลิกเรียนวันต่อมามานั่งกันครบเลยทางสภานักเรียนคุณประธานนักเรียนมาด้วยเหนือคาดเลยคุณครูอาเจ๊ครูเจ๊เองยังไม่คิดเลยว่าประธานนักเรียนจะมาเองนะเนี่ยแค่เรื่องทะเลาะตบตีกันทำให้ทางฝั่งห้องดีคนที่น่าจะเป็นปากเป็นเสียงอย่างโฮลิคิตาซูซูเนะจังเนี่ยนั่งหงอยเลยเหมือนโดนคลิปโตไนน้องกลัวน้องสารสะท้านขนน้องพองน้องกลัวพี่เห็นพี่ชายน้องเกรงทางฝั่งประธานนักเรียนคุณเลขาก็จะเริ่มการไต่สวนแล้วนะคะก็เหตุง่ายๆแหละมีเรื่องต่อยตีกันก็เป็นคู่กรณีคือห้องดีกับห้องซีห้องซีผู้เสียหาย3คนมาร้องเรียนทางเราแน่นอนซูโดปฏิเสธนะเขาไม่ได้ทำเป็นการป้องกันตัวเขาไม่ได้ไปหาเรื่องใครไอ้ซูโดมันว่าป้องกันตัวแต่ว่าทางสภานักเรียนคุณเลขาเหมือนจะไม่เชื่อนะดูจากรูปการแล้วคนห้องสีบาดเจ็บหมดเลย3คนซูโดไม่มีแผลเลยไม่น่าจะเป็นการป้องกันตัวค่ะซูโดก็ว่าเขาต่อยไปก็2ทีเองนะทำไมมันเจ็บทั้งตัวเลยวะ เหมือนมึงโดนรถชนมาซูโดก็ไม่เข้าใจกูต่อยไปนิดเดียวไปมึงบาดเจ็บทั้งตัวเลยวะเนี่ยทำให้เรื่องนี้เหมือนจะจบตั้งแต่เริ่มเลยนะถ้าไม่มีหลักฐานใหม่ก็ตัดสินได้เลยเนี่ยห้องดีฝ่ายผิดหลักฐานก็เห็นโทโททำให้พระเอกเราโคจิต้องกระตุ้นหน่อยเพราะซูซูเนะไม่ยอมทำงานไม่ยอมแย้งไม่ยอมค้าเลยนะน้องโมแต่กลัวพี่เอามือบีบจักรจี้เลยนี่แน่ให้เด้งขึ้นมาแล้วทำงานหน่อยทำให้ซูซูเนะก็กลับมามีสมาธิอีกครั้งก็ซักค้านเลยพยายามถามฝ่ายนู้นเนาะเหตุการณ์เป็นมายังไงทำไมไปคุยไปเจอกันเป็น 3-1 อย่างนี้ได้อ่ะแล้วทำไมฝั่งนู้นได้ข่าวมานี่ว่าเป็นคนมีฝีมือเคยทะเลาะวิวาทหลายรอบนะไม่ใช่คนต่อสู้ไม่เป็นทำไมบาดเจ็บกันหมดเลยอย่างเงี้ยล่ะมันแปลกไหมไอ้3ตัวนี้ก็เถียงไม่ออกนะมันก็จริงแหละถ้าคิดไปมันก็ดูหน้าแปลกอ่ะคนเดียวมันจะมาลุม3คนเจ็บหนักขนาดนี้มันเป็นไปได้ยากแต่ทางห้องซีก็เล่นประเด็นว่าซูโดเป็นคนนิสัยไม่ดีนะแท้ๆแท้ๆไปว่าซูโดมันคนหัวร้อนมันทำได้เนี่ยเราบาดเจ็บจริงๆทำให้ทางซูซูเนะไม่มีทางเลือกนะในเมื่อฝ่ายนู้นยังยืนกระต่ายขาเดียวอยู่ยืนยันว่าคนของเราไปละลานก่อนทางซูซูเนะก็เลยขอเบิกตัวพยานเลยมีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะคือทางซากุระจังเปิดประตูเข้ามาเลยนะซากุระจังก็เกรงๆแหละเธอขี้อายอยู่แล้วด้วยซูซูเนะก็ถามซากุระจังที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์เนาะเป็นยังไงอย่างที่เขาว่าไหมซากุระบอกไม่ใช่ค่ะซูโดไม่ใช่คนไปทำร้ายเขาก่อนนะเธอเห็นแต่เป็นทางห้องซีเข้ามาทำร้ายซูโดก่อนซูโดเขาป้องกันตัวจริงๆเพราะว่าก็โดยบุคลิกลักษณะท่าทีขี้อายของซากุระจังพูดก็ติดขัดขาดโอ้ทางฝั่งห้องซีครูเขาก็ค้านใหญ่เลยเชื่อถือไม่ได้อ่ะแล้วทำไมถ้าเห็นเหตุการณ์เพิ่งจะมาโผล่เอาป่านนี้อีกอย่างเป็นคนของห้องดีเหมือนกันก็ต้องเข้าข้างกันสิพยานมีความน่าเชื่อถือต่ำมากทางซากุระก็ว่าได้ค่ะถ้าอยากได้ความน่าเชื่อถือนะเธอมีหลักฐานที่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นเป็นรูปถ่ายเป็นภาพเลยเหตุการณ์จริงน้องหยิบขึ้นมาแล้วนี่แน่เก็บอยู่ในเมมกล้องนี่แหละ
เล่นเอาห้องสีตกใจเลยนะมีภาพหลักฐานด้วยอย่างนั้นเหรอประธานว่าเยี่ยมดีมากเป็นภาพหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เอาขึ้นจอฉายเลยทางคุณเลขาก็จัดให้นะเอาม่านหน้าต่างลงหลีไฟลงเนาะเอาภาพฉายโปรเจคเตอร์โอ้โหทุกคนเห็นแล้วตกใจเป็นหลักฐานที่ใหญ่มากใหญ่มากเป็นหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือสูงก็ไม่ได้คุณเนี่ยประธานไหมให้ผ่านก็ได้เราจะเชื่อผู้หญิงคนนี้ได้ไหมใช่ไม่ใช่รูปนี้น้องบอกเปิดไปอีกค่ะน้องไปถ่ายทำถ่ายออลิแฟนอยู่ไงน้องไปเจอเหตุการณ์พอดีมันมีภาพงานส่วนตัวน้องนี่นี่อยู่ข้างหลังนี่เปิดเจอแล้วนี่ภาพนี้แหละน้องถ่ายมาตอนเกิดเรื่องกับซูโดขึ้นมีอะไรวันที่ระบุชัดเจนเลยทางคุณประธานนักเรียนก็ได้เห็นรูปแล้วนะก็ดูเป็นจริงอย่างที่เขากล่าวอ้างเขาโดนเข้ามาแกล้งรังแกก่อนเนาะเจ้าซูโดมันป้องกันตัวดูมันมา3คนมาลุมอย่างเงี้ยแต่ทางอาจารย์ห้องซีก็ยังค้านอยู่นะรูปถ่ายมันก็บอกอะไรได้ไม่มากว่าไทม์ไลน์เรื่องราวเป็นยังไงแต่ก็คิดไปในแนวนั้นได้ว่าทางฝั่งเราไปหาเรื่องก่อนดังนั้นมาเจอกันครึ่งทางไหมให้พักการเรียนนักเรียนทั้ง2ฝ่ายเลยซูโดออกไป2สัปดาห์ส่วนห้อง4พักการเรียน1สัปดาห์เจอกันครึ่งทางโดนลงโทษทั้ง2ฝ่ายอย่างเงี้ยแฟร์ๆทางฝั่งซูโดก็ดูไม่พอใจเนาะเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ผิดอ่ะแต่ก็โดนพักการเรียนแต่นี่ก็ช่วยได้เยอะจากตอนแรกจะโดนไล่ออกเลยอ่ะแต่ทางโฮริคิตะหรือสุสุเนะจังยังไม่ยอมแพ้นะลุกขึ้นมาบอกว่าเธอก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีเหตุการณ์ในคราวนี้คนห้องเธอซูโดไม่ได้ทำอะไรผิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ห้อง4จงใจสร้างเรื่องขึ้นมาป้ายสีป้ายขี้ใส่พวกเราให้คุณประธานเรียนได้โปรดตัดสินใจด้วยห้องสีก็แย้งนะเราไม่ได้จงใจสร้างเรื่องเราโดนทำร้ายจริงๆให้ประธานตัดสินด้วยประธานเห็นแล้วก็ว่าหน้าเบื่อนะทั้งสองฝ่ายให้การไม่ตรงกันเลยไม่ต้องมีคนโกหกสักคนนึงแหละถามอีกทียืนยันใช่ไหมคำให้การเป็นเรื่องจริงห้องสีก็ยืนยันห้องดีก็ยืนยันที่พูดมาเป็นเรื่องจริงโอเคประธานว่าเดี๋ยวจะกลับมาตัดสินใน4โมงเย็นวันพรุ่งนี้มาเจอกันถ้าไม่มีหลักฐานอะไรใหม่ออกจากห้องประชุมมาซากุระจังก็ขอโทษโคจิเนาะเธออุตส่าห์อยากจะช่วยให้เป็นประโยชน์แท้ๆกับช่วยอะไรได้ไม่มากโคจิก็ว่าดีแล้วซากุระทำเต็มที่แล้วไม่งั้นซูโดโดนไล่ออกไม่มีทางสู้ไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีซากุระจังซึ่งในจังหวะนั้นคุณประธานหน้าเข้มเดินออกมาหาด้วยมาพูดคุยกับทางโคจิของเราประธานกวนนึกว่าโคจิเราเนี่ยจะใช้แผนการที่ซับซ้อนนะเห็นว่ามาปรากฏตัวในครั้งนี้โคจิกวนไม่มีแผนการเลยหรอกครับตัวเขาเป็นนักเรียนธรรมดาไม่อยากเด่นครับอยากเป็นเทพนี่เงาขี้ตอแหลจริงเลยประธานรู้มึงเก่งเนี่ยแต่ว่าทางด้านซากุระจังนะหลังจากกลับมาที่ล็อกเกอร์ที่ตู้เก็บรองเท้าเก็บของของเธอเหมือนว่ามีคนคอยแอบสะกดรอยตามแล้วก็ถ่ายรูปเธออยู่มันส่งจดหมายแล้วก็รูปถ่ายตอนเธอเอามาใส่ในตู้เธอเต็มไปหมดเลยส่วนทางเพจของเรากับโฮริคิตะหรือซูซูเนะจังก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหน่อยนะในแถบนี้ไม่มีอะไรพอเป็นหลักฐานได้เลยอ่ะปกติมันจะมีกล้องวงจรปิดแต่ตรงนี้เป็นมุมอับเลยไม่มีกล้องทางซูซูเนะจังได้ยินแล้วก็สนใจนะกล้องวงจรปิดยังงั้นเหรอปิ๊งแผนการไอเดียเด็ดได้แล้วมีอะไรให้เธอลองอยู่ทำให้ช่วงบ่ายวันนั้นไอ้3ตัว3คนผู้เสียหายจากห้องซีถูกเรียกตัวมามันนึกว่ามีสาวเรียกมาเนาะแต่จริงๆไม่ใช่พอมาถึงที่เกิดเหตุมาถึงที่จริงๆเป็นทางเพจของเราเจ้าโคจิยืนรออยู่ไอ้พวกนี้เห็นแล้วก็ตกใจเนาะเอาเป็นเมลปลอมมาหลอกมันเหรอเนี่ยแต่ก็ไม่มีความจำเป็นต้องคุยเสวนาด้วยเราไปกันดีกว่าไม่สนใจมันทางโฮริคิตะเองก็บอกใจเย็นๆจะรีบไปตอนนี้ดีแล้วแน่อย่างนั้นเหรอลองมองรอบๆให้ดูให้ดีๆไอ้พวกนี้มองดูดีๆก็ตกใจเฮ้ยที่ทางเดินโถงตรงเนี้ยมันมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ไม่ได้มีแค่ที่เดียวมี2ที่แต่มันจะดูยากหน่อยทางโฮริคิตะก็ว่าใช่แล้วนี่เป็นอาคารเรียนห้องวิทย์นี่มีสารเคมีอันตรายอยู่เยอะต้องมีกล้องวงจรปิดแต่เป็นธรรมดารู้นะหมายความว่าไงไปว่ามีภาพหลักฐานอยู่ยังไงล่ะทำเอาไอ้3ตัวห้องสีนี่ตกใจเนาะอาชีพหายแล้วแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจะมาบอกว่าทำไมล่ะก็หลักฐานเนี่ยไปให้ทางคุณประธานดูเลยสิแต่ทางโคจิคุงเด็กเทพในเงามืดเนี่ยก็เหลี่ยมใส่ไปนะบอกไม่ให้ดูหรอกเพราะถึงให้ดูไปเนี่ยความจริงก็ไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ดีที่ซูโดไปทำร้ายร่างกายพวกมันนะเนาะพวกห้องสีฟังก็มีเหตุผลแล้วจะมาบอกพวกกูทำไมวะถ้าหลักฐานมันทำให้มึงเสียเปรียบอะโคจิก็ว่าเพื่อมาต่อรองกันยังไงล่ะถึงแม้ภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยจะไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงเรื่องซูโดที่ไปต่อยนะถึงจะเป็นการป้องกันตัวแต่ก็ทำลายร่างกายจริงๆแต่ทางห้องสีเนี่ยถึงขั้นกูเรื่องให้ความเท็จขึ้นมาต้องโดนลงโทษมากกว่าซูโดแน่ๆอาจจะถึงขั้นไล่ออกแบบนี้ดีแล้วแน่อย่างนั้นเหรอพวกมันฟังก็จริงด้วยสิชิบหายแล้วเราไปบอกเป็นคนบอกว่ามันมาเริ่มก่อนจริงๆพวกเราอะเริ่มก่อนเราให้ความเท็จแล้วแบบนี้จะทำยังไงล่ะโคจิก็บอกไปมีอยู่วิธีนึงที่จะทำให้รอดกันทั้งสองฝ่ายนะซูโดก็ไม่โดนโทษห้องซีก็ไม่โดนโทษไม่ต้องถูกไล่ออกนั่นก็คือ
ไปถอนฟ้องสิห้องสี่เป็นคนยื่นร้องเรียนไปนี่ถ้าห้องสี่เป็นฝ่ายถอนฟ้องซะเองมันก็ไม่มีคดีให้พิจารณาไงเขาก็มาลงโทษเราทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทำเอาไอ้สามตัวนี้ก็ลึกลักกันเนาะทำยังไงดีขอโทรศัพท์ถามลูกพี่ก่อนโฮลิคิตะสุสุเนจางเนี่ยเข้าไปดึงมาเลยนะบอกตัดสินใจด้วยตัวเองหน่อยสิอย่าถามเยอะ เดี๋ยวจับไตได้ลิลี่บอกมาจะทำยังไงเพื่อนๆก็ว่ายอมเขาเถอะเราแพ้แล้วทำให้3ตัวนี้ก็ยอมทำตามที่พูดนะโอเคห้องสีพวกเราจะถอนฟ้องก็ได้ไม่ฟ้องซูโดแล้วจะได้รอดกันทั้ง2ฝ่ายมันก็ไม่อยากถูกไล่ออกส่วนทางด้านซากุระจังพยานปากเอกในเรื่องนี้ตัวเธอเหมือนจะออกมาข้างนอกมาที่ห้างสรรพสินค้านะแต่สถานการณ์ชักไม่ดีเธอรู้สึกเหมือนมีคนตามอ่ะสตอกเกอร์คนนั้นหรือเปล่าเธอก็พยายามเดินเร็วๆพยายามจะหนีมันส่วนทางโคจิเองก็เก็บพวกอุปกรณ์กล้องวงจรปิดอะไรมาแล้วนะก็ได้ความช่วยเหลือจากทางห้องบีโคจิไปยืมพอยต์ของทางคุณฮิจิโนเซเนาะอย่างที่บอกไปโรงเรียนนี้ซื้อได้ทุกอย่างพวกอุปกรณ์กล้องวงจรปิดอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันก็ซื้อมาติดปลอมๆหลอกพวกห้องซีไปเป็นแผนการลักไก่ทางอิจิโนเซจังก็ชมเนาะไม่นึกมาก่อนเลยว่าห้องดีจะมีคนฉลาดอย่างโคจิคุงที่คิดแผนการเรื่องนี้มาด้วยเออแน่นอนพระเอกเราโคจิก็ปฏิเสธไปไม่ใช่ฝีมือแผนการของเขาหรอกนะเป็นทางของโฮริคิตะซูซูเนะจังนู่นตัวเขาแบบไม่อยากเด่นไม่อยากโชว์เทพคนเล่นเปียโนต้องอยู่ในเงามืดก็ปฏิเสธไปเขาไม่ใช่คนเริ่มต้นแผนซึ่งในจังหวะที่คุยกันอยู่จู่ๆมีสายโทรเข้าเป็นทางซากุระจังพระเอกเรารับนะแต่ไม่มีเสียงพูดอะไรโทรมาทำไมซึ่งซากุระเหมือนตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วตัวน้องถูกสโต๊กเกอร์คนนั้นแหละจับตัวโทรศัพท์น้องเองก็หลุดมือตกไปแล้วด้วยยังไม่ทันพูดยังไม่ทันบอกอธิบายเลยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งคนร้ายสโต๊กเกอร์ที่ว่านี่ก็คือไอ้ช่างกล้องไอ้พนักงานร้านกล้องนี่เองคนละคนกับตากล้องนะ อันนี้ช่างกล้องที่อยู่ในร้านขายกล้องอันนี้ตากล้องพี่ไว้ไม่เกี่ยวกันไอ้พนักงานนี่ก็เข้ามาแล้วจับตัวเธอล็อกเอาไว้ปิดปากไม่ส่งเสียงขานี่ซุกแล้ว เอาขาซุกเลย อุ่นๆดิอุ่นอะไรไม่ใช่พยายามจะบอกเธอถึงความรักที่มีให้เป็นในโลกจิตตัวจริงเลยเนี่ยแน่นอนทางซากุระกลัวมากพยายามจะสะบัดหลุดพยายามจะดิ้นเนาะอันนี้กว่าจะหนีเขาทำไมล่ะครับตัวเขาเป็นแฟนคลับนะตามดู OnlyFans สมัครตลอดเลยจ่ายตังค์ทุกเดือนเขามีความรักให้กับคุณซากุระอย่างงุ้นอย่างงี้ทางซากุระเองก็สุดแรงจะขัดขืนแล้วมันคอมตัวกดเธอลงกับพื้นเลยนะพยายามจะปลดกระดุมปลดเสื้อผ้าของเธอหน้าตายพนักงานนี่เองมันก็แบบหืนเต็มที่แล้ว ผมชอบคุณครับหน้ามึงเหี้ยมากไม่ไหวแล้วแบบรอต่อไปไม่ได้แล้วต้องได้เดี๋ยวนี้ซึ่งในจังหวะนั้นเองพระเอกมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจทางโคจิคุงโผล่มานะถ่ายรูปแชะๆเลยเป็นหลักฐานไอ้พนักงานโลกจิตเห็นนี่ก็ตกใจเนาะพยายามจะวิ่งหนีแต่ไม่ทันแล้วทางคุณฮ่องบีคุณอิจิโนเซเรียกคุณรำตรวจมาด้วยจับคุมตัวไว้เลยไอ้โลกจิตนี่ก็พยายามจะแก้ตัวว่าเรามีความสัมพันธ์เรารักกันอย่างงู้นอย่างนี้นะครับตัวเขาติดตามผลงานมานานอย่างงู้นอย่างเงี้ยทางคุณซากุระต้องเข้าใจในความรักที่เขามีให้แน่ๆซากุระได้ยินอย่างนั้นก็เลยบอกปัดไปเลยว่าเธอไม่เคยมองคนอย่างเงี้ยเป็นแฟนคลับเป็น FC ของเธออยู่แล้วไปไกลๆเลยชิวๆทำเอาไอ้พนักงานโลกจิตได้ยินโอ้โหมันโกรธโมโหเลยนะอีหน้าปวกอีหน้าดวกเอ้ยกูสาชอบมึงอ่ะเนี่ยนิสัยมันเลวระยำส้นตีนมากยังไปว่าเขาอีกซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้ก็จบลงไปด้วยดีนะแต่ทำได้ยังไงราซากุระก็สงสัยรู้ได้ยังไงเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับเธอโคจิรู้ได้ยังไงโคจิก็รู้สิโทรมาไม่พูดอย่างงี้ต้องมีเรื่องแน่ๆก็ติดตามดูตำแหน่งจาก GPS นะโชคดีว่าเราเคยแลกเบอร์แลกเมลกันเอาไว้ตอนติดต่อเรื่องคดีของซูโดเนาะทำให้ทางซากุระจังก็ยิ่งประทับใจในตัวของโคจิพระเอกโคตรตึงคนนี้เข้าไปใหญ่เลยนะสายตาเธอแบบวิบวับอ่ะเขาหล่อเท่โคจิเท่มากเลยเธออยู่ด้วยแล้วมันคุยด้วยแล้วมันรู้สึกอุ่นใจเธอว่าอย่างนั้นโคจิไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นส่วนทางด้านโฮริคิตะทางด้านซูซูเนะจังเหมือนถูกอาจารย์เจเรียกเข้าไปคุยนะอาจารย์เจก็สงสัยเรื่องราวมันเป็นยังไงอ่ะทำไมห้องซีถึงยอมถอนฟ้องไปได้ทางโฮริคิตะก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมบอกไปเนาะว่าใช้วิธีไหนแน่นอนอาจารย์เจระดับเจฉลาดเจรู้เป็นฝีมือของโคจิใช่ไหมล่ะอาจารย์มองออกระดับเจร้ายเจร้ายมองออกว่าโคจิเนี่ยเป็นตัวตนที่ไม่เหมือนคนอื่นอ๋อเจบอกไว้เลยถ้ามีความฝันอยากจะขึ้นไปห้องเองจริงเนี่ยให้เลียไข่มันเอาไว้เลียเยอะๆเดี๋ยวมันพาขึ้น
โคจิอาจารย์มองว่าเป็นตัวตึงที่สุดเลยอาจารย์เจ๊เห็นทางด้านสุโดเองก็มาขอบคุณทางโคจิเนาะไม่รู้เหมือนการใช้วิธีไหนแต่ขอบคุณมากเลยเพื่อนนะเรื่องมันก็ผ่านไปได้ดีโคจิว่าไม่เป็นไรตัวเขาก็จะกลับแล้วเนาะระหว่างเดินกลับเดินในโถงทางเดินไปเจอกับพี่ชายของโฮริคิตะของซูซูเนะจังคุณประธานแว่นแน่นอนคุณประธานแว่นได้รู้เรื่องแล้วทางนู้นมายื่นถอนฟ้องเองก็ชมทางพระเอกเรานะนายมันเยี่ยมมากซูบาราชิทำเสียงแบบไอ้กะล่อซูบาราชิยอดเยี่ยมจริงๆมึงนี่ตึงสัตว์ตึงชิบหายคนเล่นเป็นโน้มตึงเหี้ยเก่งมากไม่รู้หรอกนะใช้วิธีไหนถึงเอาชนะมาได้แต่ประธานยอมรับในฝีมือแน่นอนโคจิพระเอกเราก็ปฏิเสธหน้าตายไปนะเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นฝีมือน้องสาวประธานนี่แหละประธานก็ไม่เชื่อหรอกน้องสาวเขารู้ดีไม่มีทางทำได้เป็นฝีมือของโคจิดังนั้นประธานเลยใช้เส้นชวนเลยนะมีตำแหน่งว่างอยู่ตำแหน่งเลขาคนเก่งมีฝีมือฉลาดหลักแหลมหน้าโคตรตึงอย่างมึงต้องดึงมาเป็นพวกประธานดึงเข้าสภานักเรียนเลยให้เป็นเลขาให้ตำแหน่งใหญ่เลยมาอยู่กับเขานี่แน่นอนพระเอกของเราเจ้าโคจิไอเด็กอัจฉริยะเด็กโคตรตึงปฏิเสธคุณประธานไปเลยทำเสียงเบียวด้วยไร้สาระนะเคยดีทำหน้าตึงๆไร้สาระฉันไม่อยากเป็นเล่นๆกับพวกแกหรอกคนเล่นเปียโนตึงสัตว์ปฏิเสธเฉยทางคุณประธานก็ไม่ว่าอะไรนะจะปล่อยให้โคจิคุงเล่นสนุกไปก่อนก็แล้วกันไม่อยากขัดใจคนเล่นเปียโนมันตึงจัดถ้าคนเล่นเปียโนต้องการเราจะปล่อยไปคนเล่นเปียโนมันตึงจริงๆซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ดูเหมือนว่าน้องสาวอย่างโฮริคิตะอย่างซูซูเนะจังผ่านมาเห็นด้วยเห็นพี่ชายตัวเองพี่ชายที่เธอเคารพนับถือยกขึ้นให้เป็นพระเจ้าของเธอเนี่ยไปชวนโคจิมาเป็นพักพวกเข้าสภาเรียนสงันน่ะมึงนี่ตึงเหี้ยอะไรเพื่อนไอ้โคจิพี่แม่งยอมรับในตัวมันส่วนทางไอ้3ตัวห้องสีนี่โดนหนักเลยริวเอ็นหัวหน้าห้องสีไม่พอใจนะทำไมไม่มาบอกไม่มารายงานเขาไปถอนฟ้องโดยพลการขัดคำสั่งพวกมันก็ไม่รู้ครับนึกว่าทางฝั่งนู้นเขามีกล้องมีภาพจริงๆทำให้ริวเอ็นถามเลยนะว่าใครการที่หลอกพวกมึง3ตัวนะฮะไอ้ตัวการหัวโจกห้องดีคือใครริวเอ็นเริ่มเพ่งเล็งแล้วเดี๋ยวระหว่างที่พวกริวเอ็นเดินอยู่พวกแก๊งริวเอ็นห้องสีเนาะเหมือนจะไปเจอกับแก๊งห้องเอด้วยริวเอ็นนี่รู้จักหัวหน้าแก๊งห้องเอชื่อซากายานางิจังเป็นเหมือนหัวหน้าห้องเขาเป็นเหมือนราชินีประจำห้องริวเอ็นบอกรอก่อนเธอพวกห้องเอริวเอ็นห้องซีจะบทขยี้ทั้งห้องดีห้องบีแล้วก็ขึ้นไปบทขยี้ห้องเอด้วยส่วนทางด้านโคจินี่ก็เดินกลับบ้านแล้วนะมีทางโฮริคิตะเดินติดสอยห้อยตามตูดมาด้วยแน่นอนโฮริคิตะสงสัยแล้วเพราะโคจิพระเอกเรามันฉลาดนะแล้วทำแผนการอะไรมาก็ชอบโยนมาให้เธอรับหน้าว่าเธอเป็นคนคิดแต่จริงๆไม่ใช่หรอกมันคิดหมดเลยถามเลยว่าพระเอกเราโคจิคุงเป็นใครกันแน่ทางด้านโคจิเองก็บอกไปว่าตัวเขาน่ะเหรอเป็นคนเล่นเปียโนยังไงเหรอใช่เคยดีอะฉันเล่นเปียโนนะใช่ไม่ใช่ทางโคจิคุงเหมือนมีอดีตอยู่เขาไม่ใช่เด็กธรรมดาแต่เหมือนเป็นเด็กที่อยู่ในห้องทดลองมีเด็กหลายๆคนมาถูกทดลองเนาะตัวเขามีอดีตอย่างนั้นแน่นอนว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้อดีตตรงนี้นะก็เลยบอกกับโฮริคิตะบอกกับซูซูเนะไปด้วยสีหน้าที่จริงจังเลยว่าเขาจะช่วยให้ขึ้นไปห้องเอเองเขาทำได้แต่อย่ามาสืบเรื่องอดีตของเขาอย่ามาอยากรู้นี่เฮ้ยมันตึงว่ะตึงว่ะเฮ้ยหน้ามันตึงสัตว์เลยคนเล่นเป็นหนูไม่ตึงสารเลยวะตึงเปรี้ยแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เข้าสู่ช่วงปิดเทอมหน้าร้อนทางด้านโฮริคิตะจังหรือซูซูเนะเนี่ยก็นอนตื่นสายงัวงเงียเลยวันนี้ไม่มีเรียนแล้วทว่าก็มีคนโทรเข้าติดต่อมาหาแต่เช้าเลยนะโทรเข้าโทรศัพท์ส่วนตัวมาจะมีใครซะอีกล่ะโฮริคิตะไม่มีเพื่อนที่ไหนหรอกมีพระเอกโคจิของเรานี่แหละที่มีเบอร์อยู่คนเดียวส่วนเรื่องที่โทรมาธุระที่โทรมาก็เหมือนจะมาชวนทางโฮริคิตะไปว่ายน้ำไปเล่นน้ำด้วยกันทำให้ในเช้าวันนั้นทางโฮริคิตะก็เตรียมแต่งตัวออกนอกหอไปแล้วก็จะไปตามคำชวนจริงๆเธอก็ไม่อยากไปหรอกแต่มันคงมีเหตุผลอะไรเจ้าโคจิเนาะซึ่งพอออกมาหน้าหอก็มาเจอเพื่อนเจอคนรู้จักพอดีก็เป็นทางไอ้หนุ่มฮอตนะทางโยสึเกะศูนย์กลางของเหล่าพวกผู้ชายตอนนี้เหมือนกำลังคบอยู่กับทางคุณคารุยซาวะเธอเองก็เป็นเหมือนแกนหลักของฝั่งผู้หญิงเนาะสองคนนี้เป็นแฟนกันแล้วก็เป็นแกนหลักของห้องด้วย
เวลา2คนนี้พูดอะไรขอร้องให้ทำอะไรเพื่อนๆก็จะทำตามกันทางด้านโยสุเกะเองก็เห็นคุณโฮริคิตะเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยมาสูงสิงเล่นกับเพื่อนนะก็พยายามจะชวนแน่นอนโฮริคิตะก็ปฏิเสธไปตัวเธอไม่ได้อยากจะคบสูงสิงมีคนรู้จักเยอะแยะอะไรมากมายเธอคิดว่าอยู่คนเดียวมันสบายดีไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้ถ้าอยู่มา9ปี10ปีนะเรียนมาไม่เคยมีเพื่อนสักคนอยู่แล้วคุยกันเสร็จก็เดินต่อมาอีกหน่อยมารวมตัวกับปาร์ตี้พระเอกเรานะทางพวกคิเคียวจังนี่ก็มาด้วยคิเคียวจังก็เป็นสาวน้อยเฟรนลี่อัธยาศัยดีแต่ก็ไม่รู้ทําไมโฮริคิตะก็สัมผัสได้อีนี่เหมือนจะเกลียดขี้หน้าเธออีคิเคียวเนี่ยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมต้องมาคุยดีทําดีเหมือนอยากจะสนิทกับเธอด้วยโดยนอกจากปาร์ตี้พวกเขาก็มีพวกกลุ่มผู้ชายนะที่นัดกันมาเล่นสาว่ายน้ำกันแต่พวกนี้ทำตัวเหมือนมีพิรุษนะเหมือนมันวางแผนอะไรสักอย่างนึงแน่นอนผู้ชายทำตัวมีพิรุษในสาว่ายน้ำมันมีไม่กี่เรื่องหรอก แผนการชั่วร้ายของพวกแม่งมันต้องมีอะไรแอบทำอะไรกันสักอย่างรวมตัวกันเสร็จแล้วก็มาเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเนาะก็เปลี่ยนแยกกันห้องชายหญิงมันได้มาเจอกับทางคุณอิจิโนเซก็เป็นหัวหน้าแก๊งทางห้องบีขาวเอามาด้วยเหรอเนี่ยก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยกันสภาพแต่ละคนก็แบบเหมือนงานมอเตอร์โชว์เครื่องแรงทั้งนั้นไอ้เหี้ยอย่างแรงอย่างแรงฮึ่มฮึ่มเลยเร่งที่ฮึ่มฮึ่มแล้วโอ้เครื่องแรงมากแต่ละคน V8 V12 ทั้งนั้นสาวก็เปลี่ยนเสื้อผ้าคุยเล่นกันไปตัดภาพมาในอีกด้านว่าแล้วเชียร์พวกผู้ชายมันวางแผนอะไรกันไว้ไอ้พวกเคียร์นี่แบ่งแยกเป็นหน่วยแล้วหน่วย2หน่วย3หน่วย4คอยประจำตำแหน่งประจำที่สังเกตการโดยที่หน่วยแรกหน่วยเบี่ยงเบนความสนใจเนาะพวกซูโดก็จะเป็นคนคอยชักชวนพวกสาวๆมาเล่นบอลชายหาดอะไรกันอย่างงี้คอยทำหน้าที่ดึงดูดความสนใจให้มารวมตัวกันสาวๆก็งงนะทำไมผู้ชายดูคึกจังเลยมันก็ล่อความสนใจไงให้ทางด้านหน่วย2หน่วย2ทำงานอยู่ที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากูว่าแล้วเชียวแผนการชั่วไม่มีอะไรหรอกไอ้หน่วย2เหมือนจะแอบเข้าไปติดตั้งกล้องก็ตั้งป้ายเอาไว้ว่าเป็นเขตพื้นที่ห้ามเข้าเนาะหลอกไม่นักเรียนคนอื่นเข้ามาระหว่างกำลังติดตั้งกล้องเพื่อทำความเหี้ย แล้วผิดกฎหมายแล้วติดคุกด้วยอย่าไปหาทำ ไปตั้งกล้องแอบถ่ายเขาถ้าว่าเหมือนทางหน่วย2ไอตัวติดกล้องอีเคคุงเนี่ยมันติดกล้องไม่เป็นนะติดผิดพลาดไม่สำเร็จติดไม่ได้สักทีทำให้สาวๆก็เริ่มเป็นห่วงแล้วอีเคคุงหายไปไหนอ่ะเข้าห้องน้ำอยู่เหรอนานจังเลยเป็นไรหรือเปล่าก็ว่าจะไปดูไอพวกหน่วยแรกพวกซูโดก็พยายามจะล้างพยายามจะห้ามเอาไว้โอ้อย่าไปปล่อยแม่งตายไปเถอะ อย่าเพิ่งกลับเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่งั้นความแตกแน่แต่สาวๆก็เริ่มสงสัยแล้วทำไมไอ้สองตัวนี้มันอยากเล่นไอ้บอลชายหาดมากขนาดนี้ไม่เป็นห่วงเพื่อนหรือยังไงเริ่มไม่ไหวแล้วมันก็ส่งสัญญาณมือบอกกันนะว่าทางนี้ไม่ไหวทำให้หน่วยสังเกตการต้องสั่งยกเลิกปฏิบัติการนะเอาไอ้ตัวอีเคคุงกลับมามันรีบวิ่งแจ้นกลับมาเลยเดี๋ยวสาวๆจะสงสัยเนาะแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาอีกตัวนึงไปติดกล้องไอ้เหี้ยนี่มันติดไม่เสร็จสักทีสาวๆก็งงพวกผู้ชายเป็นไรกันเข้าห้องน้ำบ่อยกันจังเลยเนาะจู่ๆก็เปลี่ยนตัวกันไปเรื่อยๆทว่าทางฝั่งที่ทางเข้าก่อนจะไปห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแก๊งไอ้ขาโจยริวเอ็นเดินผ่านมามีป้ายห้ามเข้าป้ายทำความสะอาดอยู่แน่นอนนี่ไม่ฟังนะกูอยากจะเดินเตะป้ายทิ้งเลยทำให้หน่วยสังเกตการขอความช่วยเหลือนะฉุกเฉินแล้วมีคนมาต้องการคนไปหยุดเอาไว้ก็เป็นทางซูโดไอ้หัวแดงรีบวิ่งแจ้นไปช่วยเข้าไปด่าเข้าไปหยุดพวกริวเอ็นเลยเข้ามาได้ยังไงมันห้ามเข้านะป้ายเราตั้งไว้ ไอ้สัตว์ไอ้ซูโดมึงก็เข้ามาเนี่ยลิวเอ็นก็งงอะไรของมึงก็กูจะเดินแต่ว่าปัญหายังมีต่อเพราะทางแก๊งห้องเอเดินผ่านมาเจอด้วยก็เขม่นหน้ากันแล้วไอ้ลิวเอ็นก็ดูไม่ถูกกับห้องเอด้วยเนาะสำลายเพิ่มเติมความชิบหายด้วยคุณประธานนักเรียนผ่านมาพอดีกระโดดลงมาหาเลยมีอะไรกันฮะมีอะไรกันคุณประธานนักเรียนขี้เสือกจริงๆมีอะไรมุงรายการประธานได้สงสัยโอ้ปวดหัวเลยมากันเต็มไปหมดเลยชิบหายแล้วไอ้ที่อยู่ข้างในจอกมายังไงข้างในบอกติดกล้องเสร็จแล้วแต่ออกไม่ได้ทำให้ทางหน่วยสังเกตการต้องทำสัญญาธงอีกครั้งเปิดใช้แผนสำรองคราวนี้ต้องใช้ทางพระเอกเอาละเจ้าโคจีไอ้เฮียนี่ก็อยู่ในขบวนการเหมือนกันเอามึงก็ร่วมขบวนการแผนสำรองโคจิมาช่วยหน่อยทางโคจิก็เห็นสัญลักษณ์รับทราบได้รู้สถานการณ์และก็ต้องเบี่ยงเบนความสนใจซึ่งข้างหน้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเองไอ้ซูโดขวางไว้สุดชีวิตเหมือนเป็นบ้านของมัน
ห้ามเข้าไม่ได้อะไรทุกคนก็งงแล้วมึงจะมาขวางทำไมซึ่งในจังหวะที่คุณประธานกำลังสงสัยอยู่นั่นเองจะเข้าไม่ได้แล้วซูโดไม่ให้เข้าทางพวกนักเรียนลือกันอะไรเกิดอะไรขึ้นที่ลานกว้างเหมือนผู้หญิงที่ชื่อโฮลี่คิตามีเรื่องอะไรจะพูดนะทุกคนได้ยินชื่อโฮลี่คิตาคุณประธานได้ยินชื่อน้องสาวตัวเองโดยเฉพาะริวเอ็นไอริวเอ็นไปถามไอ้สามตัวนั้นมาว่าใครหลอกมันเนาะพวกนั้นบอกว่าโฮลี่คิตาหลอกมาผู้หญิงคนนี้เหรอที่หลอกลูกน้องมันก็จะไปดูซะหน่อยก็ทำให้เบี่ยงเบนความสนใจออกจากซูโดไปได้ทุกคนก็เลยมารวมตัวกันที่สระน้ำที่แท่นกระโดดนะโฮลิคิตายืนอยู่ข้างบนนู้นเธอก็พูดไปเป็นการดึงดูดความสนใจเนาะบอกว่าไอ้ห้องซีเล่นไว้เยอะนะรอบที่แล้วทำเราเกือบพลาดท่าแต่เราไม่กลัวหรอกห้องดีไม่กลัวห้องซีเราจะก้าวข้ามหัวห้องซีไปแล้วขึ้นไปห้องเอให้ได้ทุกคนได้ฟังก็ส่งเสียงเชียร์มาน่าสนใจจริงๆห้องดีบอกอยากจะขึ้นมาห้องเออย่างนั้นเหมือนประกาศสงครามกันส่วนไอ้พวกแก๊งตั้งกล้องแอบถ่ายก็ใช้จังหวะที่คนมาสนใจโฮลิกิตาเนาะหนีออกมาติดตั้งกล้องสำเร็จเรียบร้อยเพราะว่าในเย็นวันนั้นหลังจากเล่นน้ำอะไรกันเสร็จแล้วดูเหมือนทั้งหมดนี่เป็นแผนการของพระเอกเราร่วมมือกับโฮลิกิตาในการขัดขวางไอ้แก๊งแอบถ่ายนี่เองอ๋อเธอไปถอดเมมมาหมดแล้วดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้พระเอกเราเจ้าโคจิมันได้รับคำชวนรู้มาพวกแม่งมีปฏิบัติการแอบถ่ายในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็มาชวนให้มาร่วมมือกันตัวมันก็อยากจะห้ามแหละแต่ถ้าห้ามไปปุ๊บมันก็จะถูกคัดออกจากกลุ่มในทันทีไงก็เลยแกล้งทำว่าร่วมมือด้วยแล้วก็ค่อยขัดขวางที่หลังโดยขอร้องทางโฮลิคิตะเนาะโฮลิคิตะแง่อยู่แล้วเธอไม่อยากสูงสิงกับคนอื่นไม่อยากเล่นด้วยนะที่ยอมมาสาว่ายน้ำด้วยก็เพื่อจะมาร่วมมือกับโคจิขัดขวางแผนการมันนี่เองไม่อยากให้มันสร้างปัญหาเดี๋ยวห้องเราโดนตัดคะแนนลดหัวไปอีกทำให้ปฏิบัติการแผนซ้อนแผนทำลายแผนก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือของโฮลิคิตะจางพระเอกเราก็ให้เธอผ่อนคลายหน่อยนะผักลงไปให้ลงเปียกปอนเปียกน้ำด้วยเลยนี่แน่คนอื่นเห็นก็เข้ามาเล่นด้วยกับโฮลิคิตะเนาะยอมเล่นน้ำแล้วเหรอก็สนุกสนานกันไปเล่นน้ำเสร็จกลับห้องมาพระเอกเราโคจิก็ส่งเมลส่งไฟล์มาให้เป็นรูปถ่ายในวันนี้เนาะความทรงจำดีๆคงเป็นครั้งแรกของโฮลิคิตะเลยที่ได้มาทำกิจกรรมเล่นอะไรกับเพื่อนแน่นอนตัวเธอเองก็แบบไม่ได้ดีใจอะไรหรอกนะก็แค่ไปเล่นน้ำกับเพื่อนเองเชิญสุดไม่ได้อยากมีเพื่อนสักหน่อยเชื่อซื่นๆนี่สุดก็ไม่สนุกเท่าไหร่แล้วหลังจากช่วงปิดเทอมหน้าร้อนจบลงเหมือนทางพระเอกเราอายาโนโคจิคุงถูกอาจารย์ประจำชั้นอาจารย์เจนี่แหละเรียกมาคุยด้วยพระเอกเราโคจิก็เดินเข้ามาหานะสวัสดีเจเลยยัง พี่ไม้ยืนคุมเลยยืนถือไม้เลยสวัสดีเจเลยยังไอ้น้องไอ้โคดิใครไม่สวัสดีเจหวดหน้าไหมสวัสดีครับสวัสดีเจมีเรื่องอะไรอาจารย์เจก็บอกไปเนาะเหมือนทางโรงเรียนเราได้รับการติดต่อจากผู้ชายคนหนึ่งมาติดต่อนะเหมือนจะเป็นคนรู้จักกับทางอายาโนโคจิพระเอกของเรานี่แหละอยากจะให้เอาพระเอกของเราออกจากโรงเรียนว่าอย่างนั้นโคจิก็ถามทำได้ด้วยเหรอครับอาจารย์เขามาจำมาไล่ผมแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยนะอาจารย์ก็ว่าทำไม่ได้หรอกตามใดที่ยังเป็นนักเรียนของโรงเรียนนี้เราก็จะปกป้องนักเรียนทุกวิถีทางนะทว่าถ้าเกิดพระเอกของเราอายาโนโคจิมาทำข้อตกลงกับอาจารย์เจเนี่ยความคุ้มกันอาจจะมีแบบพรีเมียมขึ้นอะไรนะครับเจบอกอยากจะพระเอกของเราเนี่ยช่วยทำให้ห้องดีขึ้นไปห้องเอถ้าทำได้ตกลงจะทำจริงๆจะช่วยปกป้องป้องกันไม่ให้มีใครมารังควานพระเอกเราทุกวิถีทางเจว่าอย่างนั้นทว่าพระเอกเราอายาโนโคจิก็อย่างที่ว่าเลยนะตัวเขาไม่อยากเด่นอยากเล่นเป็นเทพในเงาไม่เอาหรอกครับเจผมไม่อยากขึ้นไปห้องเออะไรอย่างนั้นเจก็ว่าถ้าไม่อยากขึ้นไม่อยากทำอาจารย์เจจะทำให้ถูกไล่ออกเลยพี่ไม้ก็ตีหัวซ้ำด้วยเพื่อนไทยไม่เองขอหาขัดใจเจจะทำไม่ทำทางโคจิได้ยินแล้วโมโหจับคอเสื้อเจเลยนะโอ้พี่ไม้ควักไม้เลยเฮ้ยทำไรตากล้องเตรียมฟาดแล้วทำไรเฮ้ยไปเอามีดอีเหรียญมาอีเหรียญเลยโอ้ทำไม่ได้นะโอ้โมโหทำให้ทางโคจิไม่มีทางเลือกไม่รู้เหมือนกันอาจารย์เจวางแผนอะไรแต่ก็ต้องทำตามอาจารย์เจไปต้องช่วยดันห้องดีให้ไปถึงห้องเอโดยสถานที่ที่ทั้งสองคนคุยกันอยู่นี้เหมือนจะไม่ใช่ที่โรงเรียนที่เดิมแต่เป็นบนเรือสำราญหลังจากเปิดเทอมเปิดภาคเรียนเนาะทางโรงเรียนเหมือนจะจัดทริปพิเศษให้ไปเที่ยวกันท
ทำให้แก๊งเพื่อนๆก็เฮฮาปาร์ตี้กันสุดๆเลยนะเหมือนฝันไปเลยไม่นึกว่าก่อนว่าจะได้มาลงเรือสำราญสุดหรูท่องเที่ยวกลางทะเลแปซิฟิกอย่างนี้โดยภายในเรือสำราญลำยักษ์นี่เองก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายเลยนะโอ้โหหรูหราหมาเห่ามากๆเลยเพื่อนๆเห็นก็ตื่นตาตื่นใจห้องอาหารที่นี่เองก็โคตรหรูไปเลยพวกเขาห้องดีไม่เคยกินอาหารหรูๆอย่างนี้มาก่อนก็ภัตตาคาร5ดาวไม่กล้าเดินเข้าไปกลับไปกินก๋วยจั๊บหน้าหอได้ไหม เกรงจังเลยเกรงตูดมันหรูจัดและนอกจากจะมีภัตตาคารห้องอาหารสุดหรูยังมีสปาสุดหรูด้วยเหมือนกันให้คนเข้ามาใช้บริการนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็มีสาวๆมาแบบคลายกล้ามเนื้อกันอยู่บริการที่ดีมากแต่ทำไมต้องเซ็นเซอร์ไว้ก่อนก็เป็นทางหัวหน้าห้องบีเนาะกับอาจารย์เขามานวดกันทางด้านเพกเราโคจิคุงหลังจากกินไรเสร็จแล้วก็กลับเข้าห้องมาเนาะก็ไม่อยากอยู่ข้างนอกมันวุ่นวายแต่ก็มีคนมาเคาะหน้าห้องเขาอีกก็เป็นทางไอ้หนุ่มเฟลลี่เจ้าโยสึเกะนะก็มันอยากจะมาชวนให้ไปเล่นกับทุกคนเพกเราก็ไม่อยากไปสูงสิงเท่าไหร่หรอกแต่ก็เข้าใจได้มันอยากจะรวมให้ทั้งห้องสามัคคีกันรวมถึงโฮลิคิตะก็ด้วยไอโยสึเกะก็อยากจะให้มาเข้ากรุ๊ปกันนะเห็นเพกเราเจ้าโคจิดูเป็นคนเดียวที่คุยกับทางซูซูเนะได้ทางโยสึเกะก็เลยให้เบอร์ติดต่อมาเอาตามนี้เพราะว่าภายในห้องเองก็เหมือนจะมีอีกคนนึงที่ดูเหมือนจะเป็นตัวปัญหานะไม่ยอมเข้ากรุ๊ปเข้าพวกกับใครเป็นไอ้หนุ่มขี้เก๊กไอ้นี่ก็ทำอะไรตามใจตัวเองเนาะเล่นน้ำสระน้ำเสร็จก็ไม่ยอมเช็ดตัวให้แห้งก็เดินไปทั่วไปอยากไปหมดส่วนทางด้านโฮลิคิตะหรือซูซูเนะจังแล้วก็ไม่รวมกลุ่มกับใครจริงนะก็แอบมานั่งอยู่คนเดียวพระเอกเราก็มาคุยด้วยทั้งสองคนก็คิดเหมือนกันแหละไม่คิดหรอกจะเป็นการเที่ยวพักร้อนธรรมดาโรงเรียนคงไม่ใจดีขนาดนั้นต้องมีอะไรแอบซ่อนอยู่แน่ซึ่งในระหว่างที่ทั้งคู่นั่งคุยอยู่นั้นทางไอ้เจ้าห้องสีเนาะเจ้าริวเอ็นหัวโจกห้องสีมาคุยด้วยก็เห็นและรู้และเรื่องคดีข่าวที่แล้วเป็นฝีมือของโฮลิกิตะใช่ไหมล่ะในการสร้างหลักฐานไอ้กล้องวงจรปิดปลอมขึ้นมาทำได้แสบจริงๆทางโฮลิกิตะก็ดูไม่พอใจนะเข้ามาคุยด้วยเรียกชื่อต้นของเธอทำเป็นสนิทสนมอย่างนี้เจ้าริวเอ็นก็ชอบสีหน้าหน้าตาอย่างนี้มันเห็นแล้วเสียวซ่านมือถึงด้วยเฮียได้จับเล่นเลยโอ้โหไปจับตัวผู้หญิงจับหน้าเขาอย่างนี้ได้ยังไงทางโฮลิคิตะไม่ชอบโดยเจ้าริวเอ็นก็เหมือนจะมีลูกน้องอยู่คนนึงนะเป็นนักเรียนตัวใหญ่กล้ามแน่นดูแบบไม่น่าใช่นักเรียนนะใช่ไอ้เฮียนี่นักเรียนจริงเหรอมึงต้องต้มกูแน่ๆมันเป็นนักเรียนใช่เหรอบอกกูทีมันอยู่ม.4 มึงดูหน้ามันไอ้เหี้ยนี่เด็กม.4 อ่ะเนี่ยซึ่งความสัมพันธ์ภายในห้องเองริวเอ็นก็เป็นเหมือนพระเด็จการเนาะถ้าใครไม่ฟังมันก็จะใช้ไอ้เด็กม.4 กล้ามตูดแน่นไอ้ดำเนี่ยจัดการเลยขัดขืนไม่ได้ไอ้ตัวใหญ่ก็คอยเป็นมือเป็นไม้ให้จนเวลาก็ผ่านล่วงเลยจากช่วงเย็นไปช่วงดึกแล้วนะทางที่ด่านฟ้าเรือเองก็มีทางซากุระจังยืนลังเลอยู่เหมือนน้องอยากจะชวนเพื่อเอกเราเจ้าโคจิไปเดทน้องโดนตกซะแล้วน้องชอบเขาซึ่งในจังหวะนั้นเจ้าโคจิเดินมาเจอมาหาเดินโผล่มาจากข้างหลังพอดีเลยซากุระตกใจอย่างกับผีเลยเนาะได้ยินหรือเปล่าเธอบ่นพึมพำกับตัวเองได้ยินไหมโคจิว่าไม่ได้ยินนะมีอะไรซากุระก็ว่าเธอประหม่าเฉยเธอก็ยังคุยกับคนอื่นไม่ค่อยเก่งเนาะมีทางโคจิแต่ที่เธอพอจะพูดด้วยได้ไม่ค้าไม่เขินอะไรอย่างนั้นนะโคจิก็ว่าได้เลยถ้าแค่ฟังเดี๋ยวเขาอยู่ฟังให้นะจะพูดอะไรกับเขาค่อยๆฝึกไปซากุระจังได้ยินน้องก็ดีใจก็จับมือถือแขนนะขอบคุณนะที่แบบจะช่วยเหลือเขาได้นั่งขอบคุณขอบคุณก็ขอบคุณเฉยๆได้ไหมขอบคุณมือจะจับทำไมคนเดียวขอบคุณมือน้องต้องถึงด้วยถ้าว่าจังหวะนั้นทางคิเคียวเดินผ่านมาโอ้น้องตกใจรีบปล่อยมือเลยนะซากุระบอกไม่อยู่แล้วไปแล้วน้องอายเขินทำให้บนด่านฟ้าเรือตอนนี้ก็กลายเป็นเพื่อนของเราเจ้าโคจิอยู่กับคิเคียว2ต่อ2 2คนนะเติมหลักฐานไหมครับ เติมรอยนิ้วมือ ได้คนใหญ่เดี๋ยวหลักฐานเสื่อมก็ได้ไม่ใช่ตัวเขาเองก็รู้ความจริงเนาะว่าพี่เขียวไม่ใช่เด็กสาวหน้าซื่อตาใสเฟรนลี่แต่จริงแอบซ่อนความร้ายกาจเป็นอีนางงูพิษอยู่ข้างในก็ไม่อยากจะไปยุ่งด้วยมากขอตัวก่อนทางขี้เขียวก็เหมือนสัมผัสได้ว่าพระเอกเราคอยหลบหน้าหลบตาเธอเนาะไม่ค่อยอยากจะอยู่กับเธอก็เลยโผล่เข้าไปพุ่งเข้าไปซบเลยเบียดเลยนี่ นี่แน่พระเอกยิ้มแล้วเติมหลักฐานใช่ไหมครับได้คนใหญ่เติมรอยนิ้วมือใช่ไหมล่ะไอ้เดี๋ยวหลักฐานเสื่อมได้ไม่ใช่หลักฐานยังอยู่ดี
เธอก็บอกเธอรู้นะว่าคอยหลบหน้าหลบตาอยู่แต่มันก็รู้สึกเหงาขึ้นมาอะไรอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อก็หยุดไว้แต่เพียงเท่านี้จนค่ำคืนในวันนี้ก็ผ่านพ้นไปในเช้าวันต่อมาเรือสำราญเหมือนล่องเข้ามาใกล้สู่จุดหมายเกาะปลายทางแล้วเนาะก็มีเสียงประกาศตามสายให้เรียนทุกคนสามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าเรือชมเกาะชมวิวได้เลยเป็นเกาะเป็นวิวที่มีนัยยะสำคัญไม่รู้เหมือนกันภาษาเป็นอย่างนั้นทุกคนก็แห่ขึ้นไปข้างบนกันเนาะไปยืนดูเกาะกันโอ้เป็นเกาะใหญ่สวยมากเลยนี่แล้วจะทำไมล่ะเรือก็มาจอดให้เรียนทุกคนขึ้นไปบนเกาะตั้งแถวแต่ละห้องแต่ละห้องทางอาจารย์เจ๊ก็แจ้งข้อปฏิบัติเบื้องต้นนะข้อแรกคือเขาจะยุดโทรศัพท์ไม่ให้มีโทรศัพท์แต่จะเปลี่ยนจากโทรศัพท์เป็นนาฬิกาเป็นสายรัดเพื่อยืนยันตัวตนระบุตัวตนแทนเพื่อความปลอดภัยในนี้มี GPS พระเอกได้ยินก็สงสัยแล้วนะถ้าแค่มาเที่ยวกันจริงๆก็ไม่น่าจะมายึดโทรศัพท์แล้วเปลี่ยนเป็นนาฬิกาอย่างเงี้ยต้องมีอะไรแน่นอนซึ่งมีจริงๆคุณครูก็ประกาศเลยว่าอีเวนต์การมาในครั้งนี้เป็นการทดสอบพิเศษใจนักเรียนทุกคนจับกลุ่มอยู่กันเป็นห้องเอาชีวิตเอาตัวรอดบนเกาะแห่งนี้เป็นเวลา1สัปดาห์เล่นเอาเหล่านักเรียนทุกคนตกใจเลยนะจู่ๆมาทดสอบอย่างนี้ให้เอาตัวรอดบนเกาะ1สัปดาห์ไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยนะอาจารย์พูดเสร็จก็หนีหายกันไปเลยทิ้งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเอาไว้ก็เป็นพวกกระเป๋าพวกเต็นท์นอนของใช้จำเป็นนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนพวกเรื่องอาหารส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเจ้าโยซูเกะก็อ่านดูในใบข้อความใบแนะนำเนาะเขาว่าให้หาด้วยตัวเองโอ้พวกน้ำก็ด้วยโอ้โหอย่างนี้แย่เลยทว่าในการสอบครั้งนี้เหมือนทางอาจารย์จะให้เอสพอยต์ให้คะแนนห้องคะแนนพอยต์นะมาเลยได้300พอยต์ถ้าเราจบ7วันโดยไม่ใช้สักพอยต์เนี่ยก็คือได้ไป300เต็มๆแต่การใช้ชีวิตบนเกาะจะลำบากหน่อยเพราะเราสามารถเอา300เนี่ยไปซื้อสิ่งของอำนวยความสะดวกได้เช่นอาหารพวกน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยเงื่อนไขการจะได้พอยต์เพิ่มมากกว่า300หรือจะโดนลดพอยต์ก็มีต่อจากนี้อีกเจ้าโยซูเกะก็อ่านให้เพื่อนๆฟังเช่นการป่วยถ้าคนในห้องไม่สามารถอยู่บนเกาะได้ต้องถอนตัวกลับเข้าเรือนะคะแนนห้องจะโดนหักแล้วก็มีเรื่องการทำลายสภาพแวดล้อมมันจะโดนหักคะแนนส่วนเรื่องใช้ความรุนแรงก็เหมือนกันห้ามทะเลาะวิวาทกับห้องอื่นหรือห้องตัวเองโดนหักคะแนนห้ามขโมยของด้วยไม่งั้นโดนหักคะแนนและในตอนเช้ากับตอนเย็นของทุกวันถ้าไม่มาเช็คชื่อก็โดนหักคะแนนเหมือนกันทุกคนต้องมาเช็คชื่อส่วนสายรัดนาฬิกานี้ก็ต้องใส่ไว้ด้วยห้ามถอดออกไม่งั้นมีบทลงโทษโดนหักคะแนนอีกต้องใส่เอาไว้เป็นเครื่องยืนยันประกันความปลอดภัยเนาะในนี้มันมีเครื่องติดตามครูจะได้รู้นักเรียนทำอะไรตรงไหนส่วนเงื่อนไขการเพิ่มพอยต์ก็พอมีอยู่เช่นบนเกาะนี้จะมีจุดต่างๆให้เราไปยึดนะแบบยึดคลองหลายสปอตเป็นจุดๆไปถ้าเรายึดคลองไว้ได้ก็จะได้พอยต์เพิ่มเพราะว่าเพียงแค่เช้าวันแรกนะโยซูเกะอธิบายกติกาคร่าวๆเริ่มทะเลาะกันแล้วทางฝั่งกลุ่มผู้ชายกับกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้ชายมีความเห็นว่าเราควรจะประหยัด300พอยต์เอาไว้ไม่อยากใช้สักพอยต์เลยเพื่อจะได้สอบจบ7วันแล้วมีพอยต์เยอะๆแต่ผู้หญิงบอกว่าเราควรจะใช้พอยต์ซะหน่อยนึงสิซื้อเครื่องของอำนวยความสะดวกเช่นพวกห้องน้ำห้องน้ำแบบเคลื่อนที่มันจำเป็นสำหรับผู้หญิงนะผู้ชายก็ไม่จำเป็นเอาห้องน้ำมาทำไมมันแพงมันเปลืองพอยต์ใครจะฉี่จะขี้ไหนก็เอาเลยไม่ได้เดือดร้อนเนาะเฮ้ยโคตรเหี้ยเอาเลยมีห้องน้ำไหมเหี้ยตาคุยใครฉี่ก็หามุมเอาโล่งๆเย็นๆเลยจำเป็นผู้หญิงบอกจำเป็นผู้ชายหน้าเหี้ยตาคุยความคิดมึงจังไรผู้หญิงอยากได้ห้องน้ำแน่นอนทางโรงเรียนไม่ใจร้ายขนาดนั้นมีห้องน้ำแบบมินิมอลห้องน้ำพกพาเป็นเหมือนกล่องโง่ๆเอาถุงครอบห้องน้ำแบบขั้นต่ำเลยให้ขี้ในกล่องเนี่ยนะคุยขี้ได้ผู้ชายบอกทำได้สิมันจะมีแบบเหมือนสารแบบดูดความชื้นอะไรให้มันอุ้มน้ำอะไรเยอะๆเนาะมันใช้ได้หลายครั้งแบบนี้ประหยัดอุ่นๆเลยเต็มที่เลยให้ผู้หญิงใช้ก่อนคุยหอมผู้หญิงอายใครจะไปขี้เยี่ยวลงกับพวกมึงได้นะเขินไหมล่ะเพราะมันต้องใช้เยอะๆไงมันไม่ได้มาใช้สำหรับคนเดียวนะมันใช้กันทั้งห้องแต่ว่าทางฝั่งผู้ชายไอ้แว่นนี่ก็ไม่เห็นด้วยยังไงซะถ้าจะเอาจริงๆอ่ะมันเป็นพอยต์ห้องก็ต้องโหวตกันเนาะโดยในระหว่างที่หาข้อสรุปไม่ได้แก๊งชาวห้องดีก็เดินเข้าไปในป่ากันเนาะก็ต้องหาที่อยู่ที่พักกันก็พยายามจะหาโซนดีๆหาจุดที่เรียกว่าสปอตเออไปพักตรงสปอตก็ดีจะได้คะแนนไปด้วยในตัวทางด้านเจ้าโยซูเกะไอ้หัวเขียวนี่ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนหัวหน้าห้องไปแล้วนะก็ว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมกันไปเนาะเป็นทีมน้อยๆออกไปสำรวจใครเจอตรงไหนค่อยกลับมาแจ้งข่าวน่าจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าก็ให้ทุกคนนะอาสาสมัคร
ยกมือเลยใครจะไปกับใครทางด้านเพลงเราก็อาสาด้วยเนาะในกิจกรรมอย่างเงี้ยก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ถ้าจะไม่ทำอะไรเลยเดี๋ยวมันจะเป็นจุดเด่นเกินเขาไม่อยากเด่นต้องพยายามหาโพสิชันหาที่อะไรให้ตัวเองได้ทำซะหน่อยซึ่งทางซากุระนี่เอาด้วยนะเห็นพระเอกเราโคจิทำอะไรน้องจะตามกินไข่ไปเรื่อยๆน้องไปด้วยค่ะขออยู่ทีมเดียวกับโคจิคุงซึ่งทีมสำรวจของโคจิพระเอกเราก็มีอยู่3คนนะมีตัวเขาน้องซากุระแล้วก็ไอ้หนุ่มขี้เก๊กอีกคนนึงซึ่งทางไอ้หนุ่มขี้เก๊กหรือโคเอ็นจิคุงเนี่ยมันความแข็งแรงแข็งแกร่งทางกายภาพสูงมากเคลื่อนที่เคลื่อนไหวรวดเร็วใช้ต้นไม้เนี่ยห้อยโหนเป็นทาซานเป็นลิงเลยทำให้ทางพระเอกเราโคจิคุงที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็ต้องตามไม่ทันนะต้องเร่งซากุระซากุระก็เชื่องช้าอยู่แล้วเนาะไอโคเอ็นจิมันไม่สนใจใครเลยซึ่งทางพระเอกเราก็เดินลึกเดินลึกเข้าไปเรื่อยจนมาเจอกับถ้ำแปลกๆที่หนึ่งก็หยุดก่อนเนาะสังเกตดูท่าทีดูลักษณะแล้วมันน่าจะเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดเป็นสปอตให้เราไปยึดแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีใครเข้าไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่ากติกามันมีเพิ่มเติมอีกก่อนจะออกเข้ามาในป่ากันเนี่ยอาจารย์เจ๊บอกเอาไว้สิทธิ์ในการยึดสปอตเนี่ยยึดได้ก็จริงแต่ยึดได้8ชั่วโมงแล้วก็มีเพียงแค่หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องนะที่ได้รับเลือกมันจะมีคีย์การ์ดเอาไว้ยึดสปอตมีแค่คนที่เป็นหัวหน้าเท่านั้นที่จะยึดได้ซึ่งนี่เองก็เป็นอีกหัวใจหลักของเกมการทดสอบในครั้งนี้เลยไอ้คีย์การ์ดไอ้ตัวหัวหน้านี่แหละเพราะว่าถ้าครบ7วันน่ะทุกห้องก็จะกลับมารวมตัวกันเนาะการทดสอบเสร็จแล้วเขาจะมีให้ทายสิ่งที่ว่าหัวหน้าห้องถ้าเกิดมีห้องไหนสามารถทายชื่อหัวหน้าห้องห้องอื่นได้ถูกว่าใครถือคีย์การ์ดเนี่ยจะได้คะแนนโบนัสพิเศษ50พอยต์เลยแต่ถ้าทายผิดจะโดนลบพอยต์ห้องตัวเองนะลบ50พอยต์แน่นอนว่าถ้าไม่รู้จริงๆจะไม่เลือกทายสักห้องเลยก็ได้เพย์เซฟเนาะจะได้ไม่ต้องเสียพอยต์ไม่มีความเสี่ยงเป็นเหตุให้พระเอกเราต้องหยุดรอก่อนเผื่อมันมีคนเข้าไปก่อนเราจะได้แอบซุ่มดูว่าใครถือคีย์การ์ดใครเป็นหัวหน้าไงข้อมูลนี้สำคัญซึ่งสิ่งที่โคจิคิดก็ถูกด้วยนะมีคนเดินออกมามีคนเข้าไปก่อนแล้วก็รีบปิดปากน้องซากุระซากุระตกใจอะไรนะจะเอาเลยเหรอดาเมจอะไรไม่ใช่น้องหน้าน้องเขินแบบน้องพร้อมแล้วไม่ใช่เขาปิดปากให้มึงเงียบแต่ทางรู้ตัวมีคนออกมาแถมถือคีย์การ์ดด้วยไอ้หมอนี่เหมือนจะมาจากห้อง A นะไอ้หัวโล้นเหมือนห้อง A เนี่ยมันจะมี2ขั้วอํานาจมีหัวหน้าอยู่2คนกําลังแย่งเป็นศึกแย่งชิงอํานาจภายในห้องกันอยู่ไอ้หัวโล้นก็เป็นอีกขั้วนึงซึ่งที่มันหาจุดหาแลนด์มาร์คหาสปอตนี่เจอได้ไวอ่ะเพราะว่าตอนเช้าเรือสำราญมันก็วนให้ดูรอบนึงแล้วไงก่อนเนี่ยที่เขาประกาศเรียกอ่ะเนาะทำให้มันก็พอรู้เส้นทางคร่าวๆเป็นคำใบ้ของทางโรงเรียนทางเจ้าโคจิก็รอจนพวกมันไปแล้วเนาะค่อยเข้าไปสำรวจในถ้ำในถ้ำนี้เป็นจุดเป็นแลนด์มาร์คเป็นสปอตให้เรายึดจริงๆมันจะมีแท่นอยู่ถ้าเราคีย์การ์ดของหัวหน้ามาแปะมันก็จะเป็นการยึดได้จนแต่ละทีมสำรวจกันเสร็จแล้วก็กลับมารวมตัวกันทางฝั่งโคจิเหมือนจะกลับมาแค่2คนไอโคเอ็นจิหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ห้อยโหนต้นไม้ไปเรื่อยทางด้านโยสึเกะเองก็ประกาศกับทุกคนว่ามีคนเจอที่ที่ดีๆแล้วล่ะที่พวกเราน่าจะไปอยู่อาศัยได้ทุกคนก็เลยเดินตามกันมานะโอ้ดีจริงๆเป็นพื้นที่ต้นน้ำใกล้แหล่งน้ำลำธารน้ำไหลใสเย็นเห็นตัวปลาเลยนะทุกคนชอบสวยมากน่านอนแถวนี้แหละเลือกได้แล้วทุกคนก็เลยมาประชุมกันแล้วเราจะทำยังไงกับไอ้เจ้าแลนด์มาร์คสปอตตรงนี้ดีล่ะเราสามารถยึดมันได้เนาะต้องเลือกใครสักคนเป็นหัวหน้าตอนนี้ยังไม่เลือกเลยทุกคนก็คุยกันนะทางขี้เคียวเหมือนมีแผนอะไรก็ไม่รู้เนาะอีนี่หน้าซื่อตาใสแต่ข้างในร้ายแบบงูพิษไม่รู้มันคิดอะไรมันเสนอชื่อคุณโฮลิคิตะหรือซุสุเนะอยากให้เป็นหัวหน้าถือคองคีย์การ์ดเหตุผลก็ง่ายๆคุณโฮลิคิตะหรือซุสุเนะจังก็เป็นคนเก่งเนาะเธอก็บอกกับเพื่อนๆทุกคนไปมีความรับผิดชอบมีความสามารถอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกคนก็เห็นด้วยในการมอบคีย์การ์ดให้ทางซุสุเนะจังซุสุเนะก็ไม่ปฏิเสธเธอเองก็ต้องหาตำแหน่งหาหน้าที่ให้ตัวเองด้วยจะไม่ทำอะไรมันก็แปลกๆเธอก็เลยรับตำแหน่งหน้าที่นี้ตกลงกันได้ก็ให้ทางโฮลิคิตะซุสุเนะจังเอาถือคองคีย์การ์ดไว้มายึดพอยต์ยึดแลนด์มาร์คพวกผู้ชายก็จะมาช่วยยืนรวมกลุ่มการบังๆเผื่อจะมีใครมาสอดแนมไงเดี๋ยวเขารู้ตัวจริงหัวหน้าห้องเราคือทางโฮลิคิตะยึดเสร็จแล้วแต่ละคนก็มาตั้งแคมป์สร้างฐานกันเนาะกางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้แหล่งน้ำน่าจะประหยัดค่าน้ำนะอีเคว่าอย่างนั้นเจ้าอีเคมันเป็นคนที่เก่งเรื่องการอยู่ในป่าการตั้งแคมป์เพราะว่าคนอื่นเหมือนยังกลัวอยู่นะกินน้ำจากแม่น้ำเหรอน่ากลัวกลัวจะมีปรสิตอะไรงอกในตัวมีต้นไม้งอกที่หูหรือเปล่าไม่รู้นะกลัวเคยกินแต่น้ำตู้น้ำดื่มปกติไม่เคยกินน้ำลำธารทางอีเคก็ยืนยันกับพระเอกเราว่าน้ำลำธารเนี่ยมันกินได้จริงๆก็เคยไปตั้งแคมป์กับครอบครัวพ่อแม่หลายครั้งเนาะกินมาตลอดน้ำในประเทศเจแปนแดนปลาดิบมันใสสะอาดแตกต่างกับบ้านเราอย่าหาทำแล้วกินน้ำในแม่น้ำแถวบ้านเรา
ต่เจแปนแดนปลาดิบอูแม่น้ำเขาสะอาดอยู่แล้วน้ำใสแล้วแต่ละคนก็แยกย้ายทำหน้าที่1 2 3 4ก็เนาะมีหาฟืนอะโคจิเราไปเข้าแก๊งหาฟืนซากุระก็ตามมาด้วยตามกลิ่นไข่โคจิไปตลอด หาฟืนกันอย่างงู้นอย่างนี้ระหว่างหากันไปเจอคนจากห้องสีมันจะเป็นสาวน้อยผมสั้นที่เคยเห็นอยู่ข้างๆเจ้าริวเอ็นหัวหน้าห้องสีนะอย่างที่เรารู้ไอ้ริวเอ็นปกครองห้องสีเหมือนเผด็จการใครไม่พอใจมันสั่งไอ้เด็กม.4ร่างควายตัวควายต่อยแม่งเลยไอ้กาดตัวดำเนี่ยอ๋อมันสั่งต่อยเลยนี่เหมือนจะถูกทำร้ายมาเข้ากรุ๊ปกับเขาไม่ได้พวกโคจิเห็นแล้วก็พยายามจะเข้าไปสอบถามมาให้ความช่วยเหลือเธอคนนี้ก็นิ่งไม่ยอมตอบเลยอ่ะมีเงาที่หน้าด้วยเหี้ยไม่ใช่เรื่องที่ดีมีเงาที่หน้าชั่วร้ายทุกคนอีนี่เหมือนมีแผนนะส่วนที่กรุ๊ปหลักเองเจ้าอีเคก็เป็นผู้นำเนาะในการทำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตั้งแคมป์เช่นการจุดไฟมันจุดไฟเป็นต้องใช้ลูกสนนะลูกสนแห้งๆเนี่ยติดไฟดีเอามาทำอย่างงู้นอย่างงี้โอ้ทุกคนชมอีเคเก่งสาวๆก็ไปหาอาหารได้เยอะเลยมีผลไม้นู้นเนี่ยไม่รู้จักเนาะอีเคบอกได้หมดอะไรกินได้กินไม่ได้ทางด้านอีเคก็เลยช่วยพูดแทนให้นะตัวเขาก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการอยู่แคมป์ในป่าเยอะเนาะพูดแทนผู้หญิงว่าห้องน้ำเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆเขาเคยเข้าแคมป์ตอนแรกๆก็ห้องน้ำไม่ดีเลยมันเป็นความทุกข์ทรมานมากดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนาะเห็นด้วยเนาะกับการใช้พอยต์ส่วนหนึ่งไปซื้อห้องน้ำมาเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่เนาะทางโยซูเกะเองก็ช่วยพูดเสริมเขาวางแผนมาแล้วเราควรใช้พอยต์ส่วนหนึ่งเนาะในการซื้ออย่างนี้อย่างนี้บ้างการอยู่ในป่าจะได้มีประสิทธิภาพเราจะไม่ได้ไม่ต้องเครียดเกินไปเครียดกันเดี๋ยวมันทะเลาะกันเองเรามีหลักการใช้พอยต์อย่างนี้เอาไปซื้ออย่างนี้ซื้อน้ำด้วยซื้อนู่นนี่ด้วยคำนวณให้เบ็ดเสร็จทุกคนได้ฟังก็เห็นด้วยนะเอาตาม2คนนี้ว่าแหละห้องก็เริ่มมีความสมัครสมานสามัคคีกันมากเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นส่วนทางอีผมสั้นอีห้องสี่พวกโคจิก็พากลับมาด้วยนะให้ความช่วยเหลือเขาอีนี่ก็ยืนยันไม่ต้องมายุ่งกับเธอไม่ต้องมาช่วยเธอหรอกห้องดีนี่ใจดีจังเลยนะทางขี้เคียวจังก็หาผลไม้รากไม้หาอาหารอะไรมาให้เขากินก็ช่วยๆกันเนาะมีเมตตาน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะว่ายังไม่ทันตกค่ำยังไม่ทันพ้นวันเลยนะมีข่าวร้ายมาแจ้งแล้วทางเจ้าโยซูเกะบอกกับทุกคนว่าห้องดีของเราถูกตัดแต้มเสียคะแนน30พอยต์ต้นเหตุก็เหมือนจะมาจากไอ้ขี้เก๊กเอโคเอนจีนะถูกสั่งให้ถอนตัวออกไปไปพักรักษาตัวที่เรืออ้าวมันว่ายน้ำมันไปไหนไปทั่วนะไม่สนใจห้องไม่สนใจคะแนนไม่สนใจอะไรเลยครูก็เลยสั่งมันให้ออกจากการทดสอบคะแนนห้องเลยถูกตัดเล่นเอาเพื่อนๆทุกคนได้ยินแล้ววอเตอร์ฟัคเลยนะโวยวายด่าพ่อล่อแม่ให้คุยด้วยคุยไอสัตว์โคตรเหี้ยไม่ช่วยหาอะไรแถมยังเป็นตัวทวงอีกแล้วหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาเริ่มต้นขึ้นวันที่2แล้วเนาะทางห้องดีก็ช่วยกันสมัครสมานสามัคคีใครทำใดได้ก็ทำการนะหาอาหารเสบียงมาส่วนทางด้านเพลกเราเจ้าโคจิเหมือนจะไปกับทางโฮลิคิตา2คนในการไปดูสภาพห้องอื่นเนาะเขาเป็นอยู่กินอยู่กันยังไงเริ่มต้นด้วยที่การมาดูห้องบีเลยที่เป็นพันธมิตรกันห้องบีก็มีความสัมพันธ์อันดีกับห้องดีเนาะห้องบีคุณผู้นำก็เป็นทางน้องหัวชมพูคุณอิจิโนเซสภาพความเป็นอยู่ก็อยู่กันอย่างเรียบง่ายอยู่กันอย่างสงบสุขนะเป็นห้องเรียนแบบ normal ทั่วไปแบบคนธรรมดาเขาอะนี่ห้อง B ไม่เหมือนห้อง C มียอดมนุษย์ที่อะไรอย่างนั้นมันเป็นห้องแบบธรรมดาเลยห้อง B เป็นอย่างนี้แหละถัดจากห้อง B ก็ตรงไปนะไปดูถ้ำที่พระเอกไอโคจิเรามันเห็นที่ห้อง A ยึดไว้ก็เดินเข้ามาดูแน่นอนพวกแม่งกลางมันมีคนยืนเฝ้านะห้ามดูทางฮูลิคิตาก็เถียงไปทำไมจะดูไม่ได้เราไม่มีกฎว่าห้ามสำรวจห้ามดูซะหน่อยแล้วอยากเข้าไปทำให้ทางไอตัวหัวโล้นไอหัวโจกไอคาซูรากินี่ออกมาหาเลยอะไรจะเข้ามาดูหรอก็จริงอยู่ไม่มีกฎห้ามดูแต่ตรงเนี้ยคนห้องเอเรายึดเทียไว้อยู่ถ้าเกิดจะยืนยันเข้ามาจริงอาจจะมีเรื่องอาจจะมีส้นตีนลอยมาก็ได้ แล้วจู่ๆส้นตีนปริศนาก็มาล้อมกันสิ ดูว่าดูได้แต่โดนส้นตีนด้วย จะดูหรือเปล่าทำให้ทางพวกพระเอกก็ต้องถอยกลับมาเนาะพวกนี้มันห่วงที่มาดูอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายมาดูพวกห้องซีโอ้ยไอ้นี่แตกต่างที่สุดเลยมันอยู่กับริมชายหาดกำลังปาร์ตี้ทางฮูริคิตะถึงก็ยืนงงเลยนะมันทำอะไรของมันความเป็นอยู่แตกต่างกับพวกเราลิบลับเลยใช้ชีวิตกันไฮโซหรูหรามากทำอะไรไอ้ริวเอ็นกำลังพักผ่อนอยู่นะกับไอ้เพื่อนม.4ตัวควายของมัน2ตัวนี้มันอยู่ด้วยกันไอ้ริวเอ็นเป็นเหมือนบอสใหญ่ไง
ทำให้เพื่อนๆในห้องรอบตัวก็มารับใช้มารไม่พอใจเอาเหล้านี่เทราดหัวเลยไปเอาเบียร์เย็นๆมาใหม่เอามาเปลี่ยนโฮลิคิตะก็งงนะนี่มึงเอาพอยที่ได้มา300พอยไปละลายน้ำเททิ้งซื้อเครื่องอำนวยความสะดวกอาหารหรูๆปาร์ตี้บาร์บีคิวกันอย่างงี้ไม่คิดเลยนี่กะจะยอมแพ้ตั้งแต่ต้นเลยเหรอทางริวเอ็นก็ว่าใช่เฮ้ยนี่ชิลมากเลยกินหรูอยู่สบายก็ใช้พอยให้ศูนย์พอยตั้งแต่วันแรกดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียพอยแล้วจริงไหมล่ะไม่เอาเพื่อนร่วมห้องซีของเราจะเป็นอะไรจะล้มป่วยไปถูกคัดออกจากการทดสอบยังไงไม่มีผลไม่มีพอยให้หักทางโฮลิคิตะก็มาอยู่คุยด้วยนะไปกลับดีกว่าชวนโคจิกลับเลยพวกห้องซีมันโยนเกมตั้งแต่แรกแล้วไม่ตั้งใจจะแข่งด้วยตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยถ้าว่าทางพระเอกเราโคจิกลับเห็นด้วยนะแผนใช้คะแนนให้หมด0พอยต์เนี่ยก็เป็นแผนที่ดีเพราะถ้าคิดว่าการมาที่นี่เป็นการเที่ยวพักผ่อนก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะก็อยู่ใช้พอยต์จนหมดแล้วก็ถูกคัดออกไปใช้ชีวิตบนเรือสำราญต่อไม่ต้องมาทนลำบาก7วันไงแล้วหลังจากพวกโคจิกลับมาที่เต็นท์กลับมาที่ฐานนอก็เข้านอนการตื่นเช้ามาก็เหมือนเดิมใช้ชีวิตเอาตัวรอดกินอยู่หาอาหารช่วยกันไปในตอนเย็นทั้งพวกห้องบีแล้วก็พระเอกเราโคจิก็มาสำรวจที่ชายหาดอีกทีนะแต่คราวนี้พวกห้องซีไม่อยู่แล้วก็เหมือนจะใช้เงินใช้พอยจนหมดไม่มีข้าวไม่มีอะไรก็ถอนตัวออกกับเรือสำราญไปหมดทางพระเอกเราก็ถามกับทางห้องบีเนาะว่ารู้เรื่องเกี่ยวกับผู้นำห้องเอบ้างไหมที่ชื่อคาซึรากิไอหัวโล้นน่ะพยายามจะหาข้อมูลทางคุณอิจิโนเซะอธิบายคร่าวๆนะเหมือนห้องเอก็มี2ขั้วอำนาจอ่ะจ้าก็มีผู้หญิงที่ชื่อซากายานางินะกับไอหัวโล้นคาซึรากิมี2คนแต่ครั้งเนี้ยการทดสอบครั้งเนี้ยคุณซากายานางิเหมือนไม่ได้มาลงก็จะเป็นไอหัวโล้นที่นำห้องแทนสำรวจตอนเย็นกันเสร็จกลับมาช่วงค่ำเพื่อนๆก็มานั่งคุยกันเนาะพวกห้องซีมันเล่นอะไรกันอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันทางด้านไอซูโดไอหัวแดงเองก็เริ่มสงสัยแล้วเพราะที่เต็นท์เราที่ฐานเรามีคนจากห้องซีอยู่ด้วยไอซูโดก็สงสัยเป็นใครก็สงสัยนะทำไมไม่กลับเรือไปกับพวกเพื่อนๆมึงล่ะคิดว่าเป็นสปายทางน้องผมสั้นจากห้องซีชื่อคุณอิบูกินะก็บอกว่าไม่ได้ขอให้ช่วยซะหน่อยก็เป็นพวกห้องดีต่างหากล่ะที่ลากเธอมาหาเนี่ยเธอไม่ได้ขอความช่วยเหลือยังหน้าด้านจริงๆเลยอุตส่าห์หาข้าวหาน้ำมาไม่ได้ขอช่วยซะหน่อยจนเวลาการทดสอบก็ผ่านไปเรื่อยเข้าสู่วันที่5แล้วนะในเช้าวันนี้เหมือนมีเรื่องมีประเด็นสาวๆมาปลุกเลยพวกผู้ชายออกมาคุยกันหน่อยทางด้านคารุยสวะในร้องไห้ใหญ่เลยนะคารุยสวะที่เป็นแฟนกับเจ้าโยซูเกะอ๋อเป็นแกนนำของฝ่ายหญิงเขาร้องไห้ใหญ่เลยเพราะกางเกงในชุดชั้นในเสื้อในเธอนะถูกขโมยหายไปแน่นอนเราอยู่กันแค่นี้มันจะมีผู้ต้องสงสัยเป็นนี่ที่ไหนได้อีกก็นอกจากพวกผู้ชายผู้หญิงก็กล่าวหานะพวกผู้ชายใครกันเป็นคนร้ายขโมยกางเกงในไปทางพวกผู้ชายทางซูโดก็ไม่พอใจนะอ้าวไงโยนขี้มาอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ทำเราบริสุทธิ์นะทำไมมาสงสัยกันนะพี่ไม้ก็เปล่านะเปล่าครับเปล่าตากล้องก็เปล่าจ้าก็ดีแล้วถ่ายทำกันเฉยๆไม่มีพี่ไม้จะอยู่ข้างนอกคอยถ่ายไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยเพราะว่าผู้หญิงก็ไม่เชื่อนะสันดานผู้ชายมันเงียบสักเลยขี้เงียบผู้ชายไว้ใจไม่ได้ดังนั้นผู้หญิงเสนอเลยนะบอกให้ค้นเต็นท์เลยค้นดูในกระเป๋าทางเจ้าโยซูเกะก็เป็นคนกลางของทั้งสองฝั่งชายหญิงเนาะได้เขาอยากให้ค้นเพื่อความบริสุทธิ์ใจไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะค้นเต็นท์ทางฝั่งผู้ชายกันให้พวกผู้ชายก็เลยไม่มีทางเลือกก็ต้องมาต่อแถวการรอค้นกระเป๋าตากล้องมึงไปต่อด้วยคนใหญ่แสดงความบริสุทธิ์ใจกูต้องไปยืนต่อให้มายืนต่อด้วยรอตรวจค้นเพราะว่าระหว่างต่อแถวอยู่นั้นหน้าเพื่อนของเราเจ้าโคจิไอ้เจ้าอีเคไอ้เชี่ยนี่พิรุธอาการออกเพราะดูมันดูในกระเป๋าตัวเองมันตกใจเพราะของกลางกางเกงในที่ว่าอยู่ในกระเป๋ามันเฉยเฮ้ยได้ยังไงอ่ะมันมีกางเกงในผู้หญิงอยู่ในนี้เพื่อนก็ว่าอ้าวอีเคมึงเป็นคนร้ายเหรอเนี่ยอีเคก็บอกเขาไม่ได้ทำนะเขาไม่รู้เรื่องมีคนเอามาใส่ร้ายเขาไม่ได้เป็นคนขโมยก็พยายามจะบอกเจ้าโคจิเนาะโคจิเชื่อเขานะเชื่อเขาหน่อยเชื่อเพื่อนอีเคหน่อยโคจิก็ว่าใช่เขาเชื่อโคจิไอเด็กอัจฉริยะโคตรตึงเล่นเปียโนเชื่อฉันเชื่อหน่อยโคจิวิเคราะห์และด้วยมันสมอง8ล้าน IQ บอกอีเคไม่น่าจะเป็นคนทำหรอกถ้าทำก็โง่ไปหน่อยอ่ะทางเจ้าอีเคดีใจมากขอบคุณนะเพื่อนโคจิตอบแทนความใจดีของโคจิด้วยการจับของกลางเอาไปเอากางเกงในไปเพื่อนเอาตัวรอดกันตอบแทนความใจดีและความเชื่อใจของเพื่อนโดยการยัดของกลางให้โคจิอีเคไอหน้าเหี้ยไว้ใจไม่ได้ให้โคจิเฉยมันลนลานไม่รู้จะทำยังไงอ่ะทางโคจิได้มาก็ว่าแย่เลยนะกับกำแน่นเลยไอสัตว์ก
รรมซะแน่นเลยทำยังไงดีโคจิก็ไม่รู้จะไปไว้ไหนก็ซ่อนซุกในกระเป๋ากางเกงละกันแน่นอนว่าหลังจากตรวจค้นเสร็จเนาะเจ้าโยสึเกะก็มารายงานผลให้กับพวกผู้หญิงแล้วค้นกระเป๋าผู้ชายทุกคนแล้วค้นเต็นท์ด้วยไม่พบกางเกงในเลยทางผู้หญิงได้ยินก็ยังไม่พอใจนะยังไม่เชื่อเพราะของกลางอาจจะไม่ได้อยู่ในกระเป๋าก็ได้ค้นตัวแล้วยังต้องค้นตัวด้วยทางเจ้าอีเคนี่มั่นใจมากเลยนะค้นตัวเหรอมาเลยค้นสิคนย้ายอีเคบอกอยากค้นก็ค้นเลยไม่เจอหรอกนะไอสัตว์พูดไม่ห่วงเพื่อนโคจิมึงเลย What the fuck อ่ะเขาก็ค้นกันจริงเลยด้วยอ่ะโคจิว่าชิบหายแล้วทำให้รอบ2นี้เขาก็เริ่มค้นตัวทีละคนแล้วนะโคจิขัดขืนไม่ได้มีแต่ต้องยอมปล่อยให้โดนจับจะหนียังไงอ่ะเพราะว่าทางเจ้าโยสึเกะค้นมาตรวจกระเป๋าของโคจิอ่ะเจอจริงมันจับได้แต่มันไม่บอกมันไม่พูดมันปล่อยผ่านไปบอกไม่มีอะไรเนี่ยผู้ชายเราไม่มีใครเป็นคนร้ายทำให้ข้อพิพาทระหว่างชายหญิงก็เริ่มเบาลงนะก็ไม่รู้สิใครเป็นคนร้ายหรือกางเกงในมันหายไปเองหรือเปล่าทำตกหรือเปล่าก็ทั้งห้องก็ยังสามารถคีกันอยู่สรุปโยสึเกะเหลี่ยมสุดเคยเหี้ยโยสึเกะร้ายสุดทำไมล่ะพระเอกเราไปขอคุยด้วยหน่อยนะทำไมไม่บอกความจริงไปโยสึเกะก็ว่าแล้วเชียวในกระเป๋าเป็นกางเกงในนี่เองแต่เขาไม่คิดว่าโคจิเป็นคนร้ายหรอกทางโยสึเกะก็เลยขอเก็บของกลางไว้หน่อยเนาะส่งกางเกงในแฟนเข้ามานี่ยังไงซะถ้ามาเจอที่เขาก็คงจะผิดน้อยกว่าทางฝั่งผู้หญิงคงไม่โกรธมากก็เป็นแฟนกันส่วนเรื่องคนร้ายตัวจริงโยสึเกะก็อยากให้พระเอกเราช่วยสืบหามาหน่อยนะแล้วก็มาบอกเขาแต่เขาจะไม่บอกต่อหรอกไม่อยากให้ความสัมพันธ์ในห้องนี้มันจะเลวร้ายแย่ลงอยากให้สามัคคีกันไว้ถึงแม้เขาจะรู้คนร้ายตัวจริงแต่เขาก็จะปิดเก็บเอาไว้คนเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาประเด็นปัญหามีต่อสืบเนื่องยังไม่หมดนะถึงแม้จะแก้ข้อสงสัยเคลือบแคลงใจไปได้แต่พวกผู้หญิงระวังตัวมากขึ้นบอกเลยพวกผู้ชายย้ายเต็นท์ขยับที่แยกส่วนออกห่างจากเต็นท์ผู้หญิงทำเป็น2ส่วนผู้ชายก็โวยวายนะโอ้ยังไม่จบอีกหรอก็เพื่อความสบายใจเดี๋ยวให้โยสึเกะเป็นคนกลางในการย้ายเต็นท์ให้เพราะว่าโฮริคิตะแย้งขึ้นมาไอโยสึเกะก็เป็นผู้ชายเหมือนกันไว้ใจได้ยังไงอุชิดะที่เป็นแฟนก็เถียงนะโยสึเกะเชื่อใจที่สุดแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ดีหล่อด้วยหามหอมเกิดที่แค่หน้าตาดีโลกก็จะใจดีกับมึงมันก็ผู้ชายเหมือนกันเนี่ยต้องระแวงทุกคนแหละถ้าจะระแวงอ่ะไม่เกี่ยวหรอกโฮริคิตะบอกว่ามันไว้ใจไม่ได้เพราะความแน่ใจก็เพิ่มผู้ชายที่ไว้ใจได้ไปอีก1คนเป็นผู้ชาย2คนแล้วที่ใครจะทำอะไรตุกติกไม่ดีมันก็จะคอยดูกันละกันแล้วใครล่ะนอกจากโยสึเกะก็คิดไม่ออกแล้วมีผู้ชายคนไหนที่ไว้ใจได้อีกโฮริคิตะก็บอกไปก็มีอยู่คนนึงไงดูนั่นสิตากล้องพี่ไม้น่ะยืนอยู่ไว้ใจได้เคยดีอ่ะพี่ไม้อาจจะไว้ใจไม่ได้แต่ตากล้องพี่ไม้เป็นคนดีมากไม่ใช่ตากล้องไม่เกี่ยวเลยเรายืนถ่ายทำอย่างเดียวนี่คนนี้พระเอกเราเจ้าโคจิก็เลยเป็นงานให้โคจิเนาะมาย้ายเต็นท์2คนกับโยสึเกะช่วยกันทำอาจจะนานหน่อยแต่ผู้หญิงเขาไว้ใจก็เห็นว่าทางโคจิก็ดูเป็นผู้ชายเงียบๆซื่อๆดูจืดจางเนาะไม่น่ามีพิษมีภัยอะไรซึ่งระหว่างย้ายเต็นท์อยู่ผู้หญิงจากห้องซีก็มาถามพระเอกเราคิดว่าใครเป็นคนร้ายหรอแง่อยู่แล้วเธอเป็นคนจากห้องอื่นเนาะก็มีคนเพ่งเล็งว่าเธออาจจะเป็นคนทำก็ได้โดยเฉพาะพวกผู้ชายพวกสุโดจ้องมองเขม็งมาทางนี้เลยเพราะว่าทางพระเอกของเราเจ้าโคจิกลับไม่คิดอย่างนั้นนะก็บอกกับคุณอิบุกิไปว่าตัวเขาไม่คิดว่าคุณอิบุกิเป็นคนร้ายหลอกนะครับนี่นะอิบุกิตกใจจริงเหรอล่ะเขินหน้าแดงนะทำไมเล่าเขาเชื่อใจเราโดยหลังจากจัดการย้ายเต็นท์แบ่งแยกส่วนอะไรกันเสร็จในตกเย็นวันนั้นพระเอกของเราก็ไปคุยกับทางโฮริคิตะเนาะเขาสังเกตเห็นความผิดปกติรู้นะว่าทางโฮริคิตะเป็นไข้อยู่ลองจับดูอุณหภูมิสูงเนี่ยประมาณ38องศาโฮริคิตะเองก็เป็นอยู่จริงๆอาการเธอมันก็ไม่ค่อยดีแต่เธอก็ฝืนมาเธอบอกเธอทนได้นี่ก็ผ่านมา5วันแล้วคงจะอยู่จนครบ7วันแหละไม่อยากให้ห้องเสียพอยเนาะถ้าเธอถอนตัวออกไปเพิ่มเติมความชิบหายเข้าไปอีกดูเหมือนว่าฟ้าฝนเริ่มมืดครึ้มแล้วเริ่มมีเสียงฟ้าร้องเพื่อนๆก็ว่าเรารีบไปหาอาหารเก็บเสบียงเก็บฟืนดีกว่าก่อนที่พวกกิ่งไม้พวกฟืนมันจะเปียกรีบทำงานกันซึ่งทางพระเอกเราเจ้าโคจิก็จะยืนคุยกับโฮริคิตะไปเนาะปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เพื่อนๆคนอื่นเห็นก็เข้ามาแซวแม่สองคนนี้อยู่เล่นด้วยกันตลอดเลยมีอะไรในใจหรือเปล่าแต่แซวหยอกล้อแรงไปหน่อยไอ้นี่ไปจับขี้โคลนจับดินมาป้ายแปะบนหัวโฮริคิตะเอ้าเล่นเหี้ยอะไรอย่างเงี้ยโคตรเหี้ยเกินแล้วมึงเล่นเยอะไป
อะไรเอาโคนไปเล่นบนหัวเขาโหริคิตะดูโกรธมากจับมันทุ่มเลยนะกะเอาให้คอหักตายเลยโชคดีไปทุ่มโดนโคจิเลยไม่เป็นไรมากนี่เองก็ทำให้โหริคิตะก็ต้องมาอาบน้ำตรงมาที่น้ำตกเนาะล้างเนื้อล้างตัวเปื้อนดินเปื้อนโคนตากล้องก็เก็บภาพไว้ทุกช็อตเลยแต่เซนเซอร์ได้คนใหญ่กองบรรณาการเซ็นเซอร์ไว้ได้ให้ดูไว้ได้อาบน้ำไปจนชำระล้างร่างกายสำเร็จเสร็จสิ้นทางโหริคิตะก็เดินกลับเข้ามาเนาะมาหาทางโคจิพระเอกเรานั่งปิ้งปลาปิ้งไก่อยู่เรียกไปคุยด้วย2ต่อ2อะไรโคจิไม่รู้เหมือนกันจะคุยอะไรต้องไปคุยข้างนอกเหรอใช่เป็นเรื่องสำคัญมากเรียกมาคุยข้างนอกทางโหริคิตะก็สารภาพไปว่าเธอทำพลาดแล้วคีย์การ์ดของเธอคีย์การ์ดหัวหน้าห้องถูกคนขโมยไปมันหายไปโดยผู้ต้องสงสัยเธอคิดว่ามีอยู่2คนนะไม่เป็นคุณคารุยซาวะก็เป็นทางห้องซีโคจิก็ไม่เข้าใจหรอกทำไมคุณคารุยซาวะแฟนเจ้าโยซูเกะนะถึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ก็ยืนยันได้คุณคารุยซาวะไม่ใช่คนร้ายเพราะตอนที่โหริคิตะอาบน้ำอยู่ตอนนั้นจะเป็นช่วงที่ถูกขโมยนะคุณคารุยซาวะต่อแถวอยู่หน้าห้องน้ำที่ฐานเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับตรงน้ำตกเลยผู้ต้องสงสัยที่เหลือก็มีเหลือแค่คนเดียวแหละก็เป็นทางผู้หญิงห้องซีคุณอิบุกิโคจิก็เลยว่าให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปบอกใครเดี๋ยวคนในห้องเพื่อนร่วมห้องเราจะแตกตื่นกันโดยทางโหริคิตะเองก็รู้สึกผิดนะกับเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นทำคีย์การ์ดหายหน้าที่ง่ายๆเธอยังทำไม่ได้เลยเพื่อนรู้ต้องว่าต้องด่าเธอแน่เฟลน้องเสียใจขอนั่งเงียบๆคนเดียวในป่านะน้องเครียดซึ่งในจังหวะนั้นนั่งได้ไม่นานจู่ๆมีกลุ่มควันลอยขโมงขึ้นมาจากทิศทางที่แคมป์ที่ฐานของห้องดีของห้องเราโหริคิตะเลยรีบวิ่งกลับไปดูนะเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนจะเกิดไฟไหม้ขึ้นเอาเขากำลังช่วยกันดับเลยใครมันวางเพลิงก่อเพลิงก่อเหตุวะเนี่ยแน่นอนเหตุการณ์วางเพลิงอย่างนี้ผู้ต้องสงสัยนะต้องตกเป็นของห้องซีอย่างคุณอิบุกิแน่ๆแต่โหริคิตะมองดูท่าทีของคุณอิบุกิดูหน้าตาท่าทางเธอดูตกใจจริงๆเหมือนเธอไม่เกี่ยวเธอไม่รู้เรื่องเธอก็เพิ่งเห็นนี่แหละทำให้ทุกคนก็ช่วยกันดับไฟนะกว่าจะดับได้ชุลมุนวุ่นวายเลยก็เริ่มทะเลาะกันแล้วทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเริ่มมีคนเครือบแคลงสงสัยในตัวของอิบุกินะใครไปพาอินี่มาเนี่ยใส่ศึกแน่เลยต้องมาก่อความวุ่นวายในห้องของเราเนี่ยทำให้เราแตกแยกบวกกับสภาพฟ้าฝนเองฝนก็ตกเทกระหน่ำลงมาโหเป็นบรรยากาศที่เลวร้ายมากข้าวของก็เปียกกันหมดทำให้ทางเจ้าโยสึเกะนะผู้ชายที่เหมือนจะเป็นศูนย์กลางของห้องเงาเริ่มขึ้นหน้าแล้วจิตใจเริ่มโบกเคนเริ่มจะแตกสลายได้อย่างที่ว่าไอ้เชี่ยนี่มันไม่อยากให้ห้องแตกแยกกันอยากให้ทุกคนรักกันพร้อมจะก่อคดีฆาตกรรมแล้วล่ะทำไมเงาขึ้นหน้าอย่างนั้นพ่อเอกเราไปสะกิดเนาะเรียกสติมันสั่งการหน่อยเพื่อนทางเจ้าโยสึเกะก็นึกขึ้นได้เนาะสั่งการไปผู้หญิงไปทำอย่างงู้นทำอย่างนี้กันนะเสื้อผ้าอะไรไปเก็บมาย้ายฟืนเปียกเก็บฟืนด้วยส่วนทางด้านโหริคิตะนี่รีบวิ่งออกมาเลยตามหาตัวคุณอิบุกิหลังจากเกิดความวุ่นวายเธอก็หายตัวไปไงต้องหนีไปแล้วแน่ๆอีนี่น่าสงสัยอะซึ่งวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆเจอแล้วนะทางโหริคิตะเจอแล้วคุณอิบุกิอยู่นี่นี่เองทางโหริคิตะก็ถามไปตรงๆเลยนะไม่มีเวลาแล้วเป็นคุณอิบุกิใช่ไหมเป็นมึงใช่ไหมที่ขโมยคีย์การ์ดไปนะอิบุกิก็ว่าอะไรมากล่าวหาได้ยังไงมีหลักฐานหรือเปล่าก็ทำหน้าซื่อตาใสไปเนาะไม่รู้เรื่องทางโหริคิตะเองก็แย่แล้วสภาพร่างกายอย่างที่ว่าเธอเป็นหวัดเป็นไข้อยู่ด้วยและฝนตกอย่างนี้ทางโหริคิตะได้ขู่เลยนะเป็นคำเตือนสุดท้ายถ้าไม่ยอมดีๆต้องมีใช้กำลังมีตบตีมีขึ้นเสียงอิบุกิก็ว่าได้อยากค้นไหมล่ะวางกระเป๋าให้ลองค้นดูเพราะว่าพอทางโหริคิตะกำลังจะก้มเก็บขึ้นมาดูทางคุณอิบุกิเตะสวนเข้าให้เลยนะอ้าวว่าแล้วไงนี่เป็นคนร้ายเป็นอิมโพสเตอร์โดยทางนั้นเองก็ไม่กลัวจะผิดกฎเลยนะแล้วผิดกฎทำร้ายผู้อื่นโดนตัดคะแนนแล้วไงห้องสี่มันไม่มีคะแนนแล้วมันศูนย์คะแนนแถมนี่ก็กลางป่าไม่มีใครรู้ด้วยแล้วมาตบตีเรามาต่อสู้กันนะตอนนั้นก็เข้ามาโจมตีใส่รัวๆเลยทั้งเตะทั้งต่อยทางด้านโหริคิตะก็ตั้งรับไว้นะเธอก็พอมีทักษะมีสกิลเหมือนกันแต่ร่างกายเธออ่อนแอเธอเป็นหวัดอยู่ทำให้ทางโหริคิตะได้พลาดท่านะโดนลูกเตะซัดเข้ามาให้โดนเข้าเต็มก้านคอเลยล้มเลยซุดกับพื้นนอนกิ้งโคนทางคุณอิบุกิหรือเรียกอีกชื่ออีดอกอิบุกิเนี่ย มอบยศ พี่ไม้มอบยศได้อีดอกนี่ก็เฉลยใช่อย่างที่ว่านั่นแหละถูกต้องแล้วตามข้อสันนิษฐานเธอเป็นคนร้ายเองในการขโมยคีย์การ์ดมานี่คีย์การ์ดอยู่กับเธอทำให้ทางโหริคิตะฮึดสู้อีกครั้งลุกขึ้นมาขอแค่แย่งคีย์การ์ดมาได้ก็พิสูจน์ได้แล้วมีรอยนิ้วมือของทางฝั่งนั้นเอาให้โรงเรียนตรวจสอบคราวนี้โหริคิตะเลยตั้งใจเลยนะมาโจมตีเข้ามาเธอหลบหลอกล่อจับแขนต่อยเข้าใส่กลางลิ้นปี่เลยทั้งนั้นถึงกระจุก
แต่ว่าก็ด้วยร่างกายที่เป็นไข้เนาะเป็นหวัดก็ทำให้อิบุกิเนาะก็สามารถเอาชนะได้อยู่ดีก็เตะสวนเข้าไปทางโฮริคิตะถึงกับล้มอันนี้สู้ไม่ไหวซึ่งทางเพลกเราเหมือนจะตามมาเจอนะมาเจอทางโฮริคิตะถูกจัดการไปแล้วอิบุกิเยาะเย้ยเลยบอกมาช้าไปหน่อยของที่อยากได้คีย์การ์ดน่ะตกอยู่ในมือเธอเรียบร้อยแล้วทางด้านอิบุกิฮ่องซีเองหลังจากได้คีย์การ์ดมาเธอก็เตรียมแผนการนี้มาเป็นอย่างดีนะไม่ใช่มาคิดจะทำปุบปับมีวอลวิทยุติดต่อหาพวกรายงานไปได้คีย์การ์ดห้องดีมาขโมยมาสำเร็จซึ่งคนที่ร่วมด้วยแผนการนี้ก็มันจะเป็นทางห้องเอไอหัวโล้นนี่ก็มีวอลวิทยุสื่อสารวางแผนเป็นอย่างดีเจ้าคาซึรากิรับทราบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอมารวมตัวกันมันว่าอย่างนั้นเพียงเท่านี้มันคำนวณออกมาห้องเอจะได้คะแนนมากสูงถึง544 point เลยมากกว่าห้องบีถึง350 point ทิ้งห่างจากห้องดีแบบไม่เห็นฝุ่นส่วนทางด้านเพื่อนของเราเจ้าโฮจิที่มาเจอโฮริคิตะเนาะก็รอจนกว่าจะตื่นขึ้นมาทางโฮริคิตะเองก็ไม่ยอมแพ้ด้วยแม้ร่างกายจะบาดเจ็บเจ็บหนักเป็นไข้ด้วยนะก็ยังไม่ยอมถอนตัวโคจิก็ถามทำไมต้องยึดติดกับการขึ้นไปห้องเอขนาดนั้นทางโฮริคิตะก็ได้แต่โทษตัวเองนะถ้าเธอมีเพื่อนสักคนแล้วก็สามารถไหว้วานเพื่อนสับเปลี่ยนกันดูแลคีย์การ์ดได้ไม่ต้องมาแบกภาระว่าที่ตัวเองอย่างนี้ถ้ามีเพื่อนสักคนคงจะดีโฮริคิตะเพิ่งเห็นความสำคัญว่าการอยู่ตัวคนเดียวก็มีข้อจำกัดเพื่อนเราโคจิได้ยินงั้นก็บอกไปนะไม่เกี่ยวกับเพื่อนหรอกสิ่งที่เธอขาดไปนะคือเปียโนต่างหากล่ะเคยดีอ่ะเธอต้องเล่นเปียโนถ้าอยากจะเก่งขึ้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเปียโนต้องก็จริงนะแต่การมีเพื่อนกันก็ช่วยกันได้เยอะจนท้ายที่สุดแล้วโฮริคิตะก็ไม่ไหวนะเพกเราก็อุ้มแบกมาหาคุณครูที่กองอำนวยการครูเห็นก็ตกใจเลยเป็นอะไรอาจารย์เจ๊ตกใจเพเอกบอกไปเพื่อนผมไข้ขึ้นครับหมดสติไปแล้วก็ต้องส่งรักษาเนาะครูก็ว่าจริงเหรอแน่ใจเหรอถ้าทำแบบนี้ห้องดีจะถูกตัดพอยต์นะก็ใช่ครับก็ต้องถูกตัดแหละครับไม่งั้นตายทำไมเจ๊ถามอย่างนี้จะให้ผมแบกกลับเหรอครับเดี๋ยวเขาก็ได้ตายกลางฝ่าหรอกถูกตัดก็ถูกตัดสิเรื่องนี้เองก็เลยรู้ถึงเพื่อนๆทุกคนคุณโฮริคิตะถอนตัวไปแล้วป่วยหนักส่วนอิบุกิฮ่องซีก็หายตัวไปด้วยทุกคนก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยเรื่องที่เกิดขึ้นความชิบหายต้องมาจากฝีมือฮ่องซีคุณอิบุกิทำแน่ๆเป็นคนร้ายส่วนเรื่องที่ถูกขโมยคีย์การ์ดไปพระเอกเราก็ไปบอกกับทางเจ้าโยสุเกะเป็นคนแรกเลยเนาะว่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นโอ้โหโยสุเกะเครียดหนักเลยคีย์การ์ดถูกขโมยไปแถมยังถูกรู้ตัวหัวหน้าถ้าเกิดวันพรุ่งนี้มาถึงการทายชื่อหัวหน้าแต่ละห้องมาถึงห้องเราที่ถูกทายชื่อถูกตัดคะแนนยับบรรลัยความสัมพันธ์ในห้องจะชิบหายแน่ๆเลยทุกคนจะโทษกันเองโทษกันไปโทษกันมาพระเอกเราโคจิก็เห็นด้วยถ้าปล่อยไว้ถึงพรุ่งนี้ห้องเราบรรลัยแน่ๆแต่ละคนก็จะโทษกันไปโทษกันมาเกิดการล่าแม่มดกันขึ้นเล่นเอาเจ้าโยสึเกะถึงกะกุมขมับสิ้นหวังเลยนะห้องดีห้องของเราจบสิ้นแล้วสายสัมพันธ์ความสามัคคีที่เขาพยายามจะสร้างให้เกิดกับทุกคนมันไม่เหลือแล้วชิบหายกันไปหมดซึ่งพอรุ่งเช้าในวันต่อมาครบแล้วนะ7วันแต่ละคนก็เริ่มเก็บข้าวเก็บของกันแล้วก็ต้องถอนตัวออกจากเกาะเนาะพวกที่เป็นหัวหน้าห้องเองก็จะรับใบคำตอบให้เขียนคำตอบลงไปว่าจะทายชื่อหัวหน้าแต่ละห้องไหมห้องไหนไม่อยากทายก็ไม่ต้องเขียนจนทุกห้องจัดการทายคำตอบเก็บข้าวของเสร็จก็มารวมตัวกันตั้งแถวที่ริมชายหาดนะอย่างที่เรารู้ห้องสีถอนตัวไปแล้วแถวห้องสีเลยว่างเลยทว่าห้องสียังมีคนเหลือรอดอยู่คนนึงนะโอ้ทุกคนเห็นแล้วก็ตกใจนั่นคือหัวหน้าห้องสีเจ้าลิวเอ็นมันยังอยู่โอ้สภาพมันโซมากเดินออกมาจากป่าทุกคนก็งงเหมือนกันแหละทำไมลิวเอ็นหัวหน้าห้องซียังอยู่บนนี้ได้นึกว่าไปลันล่าบนเรือสำราญไปแล้วทางหัวหน้าห้องเออย่างเจ้าโลนคาซึรากิเองก็มาขอบคุณโดยการร่วมมือของห้องซีทำให้พวกเราห้องเอเป็นฝ่ายชนะทว่าทางเจ้าลิวเอ็นหัวหน้าห้องซีเฮียนี่ยิ้มอย่างชั่วร้ายเหมือนมันวางแผนอะไรที่จะทรยศห้องเออยู่นะจะเป็นอย่างนั้นจริงแน่หรือเปล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เหมือนทางเจ้าลิวเอ็นทำข้อตกลงไว้กับทางเจ้าคาซึรากิหัวหน้าห้องเอข้อแรกก็คือห้องซีจะต้องมอบสิ่งของที่มีมูลค่าทัดเทียมกับ200 point ให้ห้องเอนะรวมถึงข้อมูลพวกหัวหน้าของห้องอื่นๆให้ห้องเอด้วยทางเจ้าคาซึรากิก็ไม่ได้โง่ในส่วนข้อมูลหัวหน้าเนี่ยมันบอกต้องการหลักฐานยืนยันไม่เป็นรูปถ่ายก็เป็นคีย์การ์ดของจริงได้เจ้าลิวเอ็นว่าจะหามาให้
เจ้าริวเอ็นก็ไปจัดการพวกของตัวเองนะพวกอิบุกิไปเตะต่อยเลยทำให้โกรธเคียดแค้นเข้าไปเพื่อจะได้โกรธมันจริงๆแล้วจะได้ไปหลอกพวกห้องดีกับห้องบีได้ว่าโกรธและเกลียดไอ้ริวเอ็นจริงๆแล้วหลังจากส่ง2คนนี้ไปเป็นสปายสายสืบสืบข้อมูลเรื่องหัวหน้าเสร็จแล้วที่เหลือเจ้าริวเอ็นก็ไปใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายในวันแรกและอยู่อย่างสุขสำราญใช้พอยที่เหลือจนหมดโดยหลังจากนั้นในวันต่อมาพอพอยหมดแล้วไม่มีอาหารไม่มีอะไรแล้วเพื่อนๆก็ล่าถอยกลับไปขึ้นเรือสำราญแต่เจ้าริวเอ็นยังไม่กลับนะตัวมันกบดานอยู่ในเกาะแห่งนี้ต่อทว่าเหมือนไอ้เจ้าริวเอ็นเนี่ยมันจะหักหลังทางคาซึรากิห้องเอโดยการติดต่อกับคนจากห้องเออีกกรุ๊ปนึงแหละแต่ไม่ใช่คนของคาซึรากิไงเป็นคนของซากายานางิไอ้นี่ก็มาช่วยขายข้อมูลให้ลงทุนยึดจุดยึดสปอตปลอมเนาะไปป่วนทางฝั่งคาซึรากิห้องเอมันก็มีเรื่องการแย่งอำนาจกันมันมี2ขั้วรวมถึงการบอกชื่อหัวหน้าของห้องเอให้กับทางริวเอ็นได้รู้อีกด้วยโอ้โหหวานปากมันเลยเพราะว่าปัญหาก็มีอยู่นะนั่นคือกล้องดิจิตอลของอิบุกิที่ส่งไปสอดแนมห้องดีมันพังทำให้อิบุกิไม่มีทางเลือกต้องไปขโมยคีย์การ์ดของจริงจากห้องดีมาเพื่อเอามายืนยันกับทางเจ้าคาซึรากิเนาะว่าหัวหน้าห้องดีคือใครทางเจ้าคาซึรากิเห็นแล้วก็เชื่อรับทราบนะโอเคหัวหน้าเป็นโฮลิคีตะส่วนของห้องบีไอ้เจ้าริวเอ็นบอกว่าหามาไม่ได้ไม่มีรูปห้องบีป้องกันกันแน่นหนามากแต่เขารู้ว่าเป็นใครทางเจ้าคาซึรากิเลยไม่เอาไม่เอาของห้องบีแค่ห้องดีก็พอแค่นี้ก็ได้คะแนนเยอะแล้วเอาเซฟชัวร์จนการสอบวันสุดท้ายมาถึงอาจารย์ของห้องซีอาจารย์แว่นก็มาตามเนาะตามตัวริวเอ็นทางริวเอ็นรู้คำตอบหมดทุกอย่างนะไอ้นี่หักหลังทุกคนหักหลังห้องเอด้วยห้องเอหัวหน้าคือไอเด็กข้างไข่เจ้าคาซึรากินี่แหละส่วนของห้องบีคนของมันก็สืบมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันว่าเป็นน้องผมสั้นหัวขาวส่วนห้องดีนี่เห็นแล้วแน่ๆเห็นคีย์การ์ดเลยก็เป็นทางโฮลิคีตาซูซูเน่แค่นี้มันก็เป็นผู้ชนะคนสุดท้ายตอบถูกหมดส่วนห้องอื่นที่ถูกเดาชื่อถูกจากการคำนวณของมันนะคนห้องที่ถูกเดาชื่อถูกจะถูกลบคะแนน50พอยต์ทุกห้องจะถูกลบ50พอยต์หมดเลยโดยผลจากการถูกเดาชื่อหัวหน้าห้องออกเนี่ยก็จะไม่ได้รับโบนัสพอยต์พิเศษจากการยึดแลนด์มาร์คยึดจุดยึดสปอตด้วยทำให้ห้อง A ที่น่าจะได้เป็นที่1ได้อย่างมากสุดแค่170พอยต์นะส่วนห้องของเขาห้อง C ห้องเจ้าริวเอ็นเนี่ยได้ไปหวานหวาน150พอยต์แล้วจากการทายชื่อหัวหน้าถูกแค่อย่างเดียวรวมถึงไม่ได้โบนัสพอยต์ด้วยเพราะห้อง A ไม่ได้โบนัสพอยต์มันโดนทายชื่อถูกส่วนห้องเขาห้อง C เนี่ยไม่มีใครทายชื่อหัวหน้าถูกเลยก็จะทำให้มีเพียงห้อง C นะได้รับโบนัสพอยต์แค่ห้องเดียวทำให้คะแนนก็จะพุ่งสูงมากกว่า150เลยห้อง A ไปอีกท้ายที่สุดแล้วห้อง C ทางฝั่งเขาฝั่งริวเอ็นจะต้องเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอนเจ้าริวเอ็นยืนหน้าลอยนะด้วยความมั่นใจกูแหละเป็นฝ่ายชนะจนทางอาจารย์เห็นนักเรียนทุกคนมารวมตัวกันครบแล้วเนาะจะประกาศอันดับห้องการว่าแต่ละห้องได้คะแนนเท่าไหร่อันดับเท่าไหร่เริ่มต้นด้วยที่อันดับล่างสุดได้คะแนน0พอยต์ห้อง C เอาไปเลย0พอยต์ที่โหลที่4ฮะริวเอ็นตกใจตะลึงอึ้งอะไรกันได้ยังไงได้0พอยต์ได้ยังไงตามมาด้วยที่3นะคือห้อง A 120พอยต์ฮะคาซึรากิตกใจด้วยได้ยังไงทำไมห้อง A ได้ที่3ส่วนที่2ก็เป็นห้อง B นะได้มากกว่านิดนึงห้อง B ได้140พอยต์ฮะห้อง B ก็ไม่ตกใจเท่าไหร่ก็หน้าแบบโอเคห้อง B เป็นนักเรียนธรรมดาไม่มีอะไรไม่อยากแข่งกับใครไม่มีความแค้นกับใครเป็นห้องแบบ normal ส่วนห้องที่ได้ที่1คือห้องดีห้องของพระเอกโคจิไอเด็กหน้าเต่งหน้าตึงเล่นเปียโนเฮ้ยทุกคนดีใจมากห้องดีนะได้คะแนนเป็นที่1แถมคะแนนสูงถึง225พอยต์เลยก็ไม่รู้หรอกทุกคนไม่รู้เรื่องแต่ดีใจไว้ก่อนไม่รู้หรอกเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำร้ายแต่ดีใจไว้ก่อนทางด้านโฮลิคิตาที่นอนพักอยู่บนเรือสำราญดูการถ่ายทอดดูไลฟ์สดอยู่ก็ตกใจเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นน่ะใครเป็นคนทำต้องเป็นฝีมือของพี่ไม้แน่เลยกับตากล้องไม่ใช่พี่ไม้ตากล้องไม่เกี่ยวมีเพียงคนเดียวที่ทำเรื่องนี้คือพระเอกอย่างอายาโนะโคจิไอเด็ก808ล้านไอคิวแน่นอนหลังจากกลับขึ้นเรือมานะสมาชิกห้องดีมาด่าส่วนไอโคเอ็นจียับเลยถึงจะชนะก็จริงนะแต่มึงหนีหายสร้างปัญหาแต่วันแรกเลยไอโคเอ็นจีทางด้านโฮลิคิตาเองก็รีบวิ่งแจ้นมาหาทางโคจิเลยนะหมายความว่ายังไงช่วยอธิบายเธอหน่อยส่วนทางห้องเอเจ้าคาซึรากิหัวโล้นเนี่ยโดนเพื่อนด่ากันใหญ่เลยนะหมายความว่ายังไงทำไมห้องเราได้ที่โลอะไรอย่างงี้ก็เป็นฝีมือของทางผู้หญิงขั้วอำนาจอีกขั้วอาซาคายานางิเป็นตัวหักหลังเนาะปล่อยข้อมูลให้กับทางริวเอ็นส่วนทางด้านริวเอ็นเองอันนี้กลับมาเรือแล้วมาหาไอเด็กม.4ตัวควายโกนหนวดให้สาบานไอ้เหี้ยนี่เด็กม.4กูไม่เชื่อมันอยู่ม.4ตัวใหญ่ยังก็นักมวยป้อมเฮฟวีเวทไอ้สัส
กนหนวดให้ทะลิวเลยนะแน่นอนเรื่องที่ห้องมันได้คะแนน0พอยต์มันก็รู้เหตุผลนะเหตุผลง่ายๆก็คือเพราะว่าไม่มีใครเลยทั้งห้อง A ห้อง B ห้อง C ที่ถ่ายชื่อหัวหน้าห้องของห้อง D ถูกนี่เป็นเหตุผลแน่นอนเรื่องนี้ทางโฮลิคิตาก็งงเหมือนกันฮะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงถามโคจิเนาะก็เธอเป็นหัวหน้ากระบวนการมีชื่อเธอเป็นหัวหน้าอยู่ทุกคนก็เลือกเธอเป็นหัวหน้านี่โคจิก็อธิบายไปตอนที่โฮลิคิตาหมดสติไปไงแล้วเขาเอาไปส่งครูตัวเขาได้ศึกษาอ่านกฎมาแล้วว่าหัวหน้าห้องเนี่ยมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าไม่มีเหตุผลดีพอและเหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีพอเลยเพราะโฮลิคิตาป่วยไงไม่สามารถอยู่ทำการทดสอบได้เป็นหวัดไข้ขึ้นสูงเป็นอันตรายถึงชีวิตดังนั้นพวกอาจารย์ก็เลยให้เปลี่ยนหัวหน้าในช่วงวันสุดท้ายในคืนนั้นนั่นแหละทำให้ทางพวกริวเอ็นที่เชื่ออย่างสนิทใจว่าโฮลิคีตาเป็นหัวหน้าเพราะเห็นการ์ดเห็นคีย์การ์ดของจริงเนาะเลยทายชื่อผิดกันหมดเลยไม่หมดแค่นั้นนะเรื่องกล้องดิจิตอลของอิบุกิเองก็เป็นทางพระเอกเรานี่แหละที่เอาน้ำไปหยอดทำลายทิ้งที่เขาทำอย่างนี้ก็เป็นการจงใจให้ทางฝั่งนั้นจำเป็นจะต้องขโมยคีย์การ์ดของจริงไปเพื่อยืนยันเท่านั้นส่วนเรื่องที่ซากุระต้องไปอาบน้ำตรงนั้นและถูกขโมยคีย์การ์ดเองก็เป็นแผนของมันโคจิวางแผนไว้กับเพื่อนผู้ชายให้เอาโคนไปป้ายไปเล่นไปโปะบนหัวทุกอย่างเลยเป็นไปตามแผนนะโฮลิคิตาต้องไปอาบน้ำแล้วก็ถูกขโมยการ์ดโดยทางอิบุกิส่วนไอ้ไฟไหม้ที่แคมป์เนี่ยเป็นฝีมือของตัวมันเองเจ้าโคจิเป็นคนทำเป็นคนวางเพลิงทำให้แคมป์มันปั่นป่วนเป็นเหตุผลว่าอิบุกิเลยตกใจเนาะเป็นสปายก็จริงแต่เรื่องวางเพลิงเธอไม่รู้มันทำให้แคมป์สับสนวุ่นวายช่วยเอื้ออำนวยให้อิบุกิคนจากห้องซีสปายห้องซีได้หนีไปอย่างสะดวกสบายเป็นแผนของพระเอกอีกแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนจริงๆอิบุกิเอาคีย์การ์ดไปส่งให้ริวเอ็นเอาคีย์การ์ดไปส่งต่อให้ทางคาซึรากิห้อง A ทุกคนได้ข้อมูลผิดๆไปหมดส่วนหัวหน้าห้อง A เขารู้ได้ตอนที่ไปกับซากุระเนาะไป2คนเห็นเจ้าคาซึรากิเนี่ยมันถือคีย์การ์ดออกมาแน่นอนว่าเขาไม่คิดอย่างนั้นหัวหน้าตัวจริงคงไม่มาถือคีย์การ์ดจงๆให้คนอื่นเห็นหรอกหัวหน้าตัวจริงต้องไม่ใช่คาซึรากิแน่ๆโคจิมองออกก็เป็นเพื่อนมันเป็นลูกน้องมันที่ยืนข้างๆนี่แหละที่เป็นหัวหน้าตัวจริงส่วนไอ้เจ้าริวเอ็นเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้กลับเรือมันต้องอยู่ในเกาะ นี่แหละพอตอนไปหาริวเอ็นมันไปสำรวจแคมป์ห้องซีที่โต๊ะของเจ้าริวเอ็นนะโต๊ะวางเบียร์วางขวดไวน์ของมันมีวิทยุสื่อสารอยู่และกระเป๋าของอิบุกิสปายที่มาสอดแนมห้องเราก็มีวิทยุสื่อสารด้วยดังนั้นสปายมีวิทยุริวเอ็นมีวิทยุริวเอ็นก็ต้องอยู่ในเกาะเนี่ยแอบซ่อนตรงไหนนี่แหละโคจิรู้อยู่แล้วดังนั้นโคจิก็เลยเดาได้ไม่ยากนะว่าหัวหน้าของห้องซีนะคือเจ้าริวเอ็นหัวหน้ามันต้องอยู่บนเกาะอยู่แล้วส่วนห้องบีนะเขาปล่อยเอาไว้นะไม่ได้ไปทายไม่อยากไปลดไปตัดคะแนนเขาเพราะเห็นว่าความสัมพันธ์ของ2ห้องเราเนี่ยยังดีอยู่บวกกับห้องบีเองก็มีสปายของห้องซีมาสืบตัวหัวหน้าแล้วนะก็ให้เขาฆ่ากันเองไปห้องบีกับห้องซีเนาะเราไม่ต้องไปยำห้องบีเขาเก็บเอาไว้เป็นประโยชน์ระยะยาวดีกว่าไว้เป็นมิตรเล่นเอาโฮลิคิตะยืนอึ้งเออแดกไปเลยนี่แปลว่าทุกคนทุกห้องถูกพระเอกเราโคจิเล่นงานหมดเลยรวมถึงตัวเธอก็ถูกโคจิหลอกใช้ด้วยตึงสัตว์เลยมึงเนี่ย สัตว์ตึงแฟน เนี่ยเชื่อกูหรือยังเดินไปในป่าเจองูเหลือมเจองูพิษเจองูเห่ากับเจอคนเล่นเปียโนมึงตีหัวคนเล่นเปียโนก่อนไอ้คนเนี่ยเจองูเห่ากับเจอคนเล่นเปียโนมึงเอาไม้ตีเขาเล่นเปียโนก่อนเลยคือดิมันไว้ใจไม่ได้คนเล่นเปียโนไอ้โคจิมันร้ายจริงๆมันควบคุมทุกอย่างไม่หมดเลยมันอยู่ในแผนการของมันแต่ว่าโฮลิคิตาก็สงสัยพระเอกเราเคยบอกไว้ไม่ใช่หรอว่าตัวเขาไม่สนใจเกี่ยวกับการขึ้นไปห้อง A ทำไมคราวนี้ถึงได้ให้ความร่วมมือทำไมถึงช่วยเธอล่ะทำไมถึงต้องทำถึงขนาดนี้เพื่อให้ห้องเราได้ชนะแล้วได้คะแนนมาพระเอกเรามีแรงจูงใจอะไรบอกมาเลยนะเยอะระแวงจิ๋วหายมึงจะฆ่ากูตอนไหนกูเริ่มกลัวเฮ้ยตากล้องเอามีดอีเหรียญไว้กันไว้ก่อนเดี๋ยวโคจิมาฆ่าเราไอ้เหี้ยนี่เหลี่ยมจัดหลอกใจทุกคนแต่ว่าทางโคจิไม่ทันตอบเลยนะเพื่อนๆเดินเข้ามาหาก่อนมาหาตัวมาเข้ามาชมทางโฮลิคิตาจังเลยเนาะทุกคนคิดว่านี่เป็นแผนการเป็นฝีมือของโฮลิคิตาเป็นคนทำพระเอกเราบอกหมดเลยยกเครดิตให้โฮลิคิตาตัวเขาไม่อยากได้ความดีความชอบตัวเขาไม่อยากเด่นตัวเขาอยากเป็นเทพในเงามืดจบด้วยที่ไม่อยากเด่นผมอยากเป็นเทพในเงาเด็กเบียวเด็กเล่นเป็นโน้ตเบียวแตกอย่างเงี้ยต้องรอเทในเงามืดไม่อยากเด่นส่วนทางคิเคียวที่เห็นโฮลิคิตะมีเพื่อนมาลุมล้อมเป็นที่ชื่นชอบนะป๊อปในหมู่เพื่อนๆอีนี่เห็นแล้วไม่ชอบใจยิ่งเกลียดเครียดแค้นเข้าไปใหญ่มึงเกลียดผิดคนแล้ว
อีขี้เคียวนี่นี่คนที่มึงคุยด้วยนี่อย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันฆ่ามึงนะกูช่วยไม่ได้อย่าไปยุ่งกับเขาแน่นอนเรื่องแรงจูงใจแผนการในครั้งนี้พระเอกเราเดินกลับมาหานะเป็นทางอาจารย์เจนี่เองอาจารย์เจโชว์เลยเยี่ยมมากเด็กของเจสรุปเจร้ายที่สุดเลยเจร้ายสุดเลยเจใช้งานมันอีกทียอดเยี่ยมมากเพราะเจเป็นคนขู่มันไงถ้าไม่ยอมทำตามไม่ยอมทำให้ห้องดีขึ้นไปห้องเอเจจะทำให้ถูกไล่ออกเออพระเอกเลยเราเลยต้องเล่นเกมอย่างนี้ด้วยแน่นอนโคจิก็พยายามจะถามนะแล้วคนที่มาคุยกับทางโรงเรียนที่ว่าจะเอาเขาออกเนี่ยคือใครถ้าบอกไม่ได้ไม่มีหลักฐานมากกว่านี้เขาจะไม่ฟังอาจารย์เจแล้วนะนอกจากจะแบบมีอย่างอื่นเป็นแรงจูงใจไอสัตว์ต้องมีรางวัลอย่างอื่นก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม้โคจิไม่ต้องการอะไรอย่างนั้นหรอกทางอาจารย์เจก็ตอบไปเพียงแค่สั้นๆว่าทางเจเขาเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับพระเอกเราอดีตรู้ได้อย่างดีอย่างละเอียดเลยว่าพระเอกเราเป็นเด็กที่มาจากไหนเป็นใครยังไงน่าจะเป็นหลักฐานที่ดีพอใช่ไหมล่ะส่วนทางด้านเจ้าริวเอ็นถึงแม้ว่าจะแพ้แต่นี่เหมือนไม่ใช่จุดประสงค์จริงๆของมันนะอย่างที่เรารู้ไปริวเอ็นมันทำสัญญากับห้องเอจะให้เรื่องข้อมูลอย่างงู้นอย่างนี้กับห้องเอส่วนที่มันจะได้จากห้องเอเนี่ยคือจะมีเงินหลายแสนพอยต์โอนเข้ามาให้ใช้ทุกเดือนทุกเดือนที่ตกลงกันไว้เป็นอย่างนี้ส่วนเรื่องคะแนนเรื่องพอยต์จากการสอบริวเอ็นมันมองว่าเป็นของแถมนะแต่ยังไงซะมันก็หงุดหงิดใจอยู่ดีที่มีคนมาหลอกใช้มันตลบหลังแผนมันเนาะทางริวเอ็นก็เลยเริ่มจะเพ่งเล็งเป็นพิเศษแล้วห้องดีคราวนี้แม่งชนะไปว่าในห้องดีมันต้องมีกุนซือมีขงเบ้งมาเกิดใหม่แน่ๆฉลาดชิบหายใครกันเนี่ยมันต้องหาให้เจอแค่นั้นแหละว่ามันคือใครตัวหัวสมองมันสมองที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาส่วนทางด้านโฮลิคิตะก็กลับมาคุยกับทางโคจิอีกครั้งโอ้โหเธอได้รู้เรื่องนู้นเรื่องนี้มาแล้วโคจิมันยกความดีความชอบให้หมดเลยวางแผนอย่างงู้นอย่างนี้ทำให้ห้องเราสมัครสมานสามัคคีอะไรอย่างนั้นกันด้วยแล้วก็โยนมาให้เธอว่าเธอเป็นคนทำอันนี้จะใช้เธอเป็นเครื่องมือเป็นที่ซ่อนไปถึงเมื่อไหร่โคจิก็บอกไปก็ตอนนั้นไงโฮลิคิตะพูดไม่ใช่หรอว่ารู้แล้วว่าจำเป็นต้องมีเพื่อนนะโอ้โอริคิตะก็ว่าเพราะแบบนี้เองก็เลยช่วยเธอสินะโคจิก็ว่าใช่ในที่สุดก็เริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะนี่แหละพลังของเพื่อนพลังแห่งมิตรภาพพลังแห่งพวกพ้องอะนะอย่าดูถูกเชียวเนี่ยสองหัวต้องดีกว่าหัวเดียวใช่ไหมล่ะทำให้ทางโอริคิตะถึงกับเขินหน้าแดงดาเม จริงเหรอจริงเหรอเพื่อนอย่างนั้นเหรอเออก็อาจจะมีนิดๆเนาะเธอก็บอกไปถ้าเป็นทางโคจิอ่ะก็จะแบบยอมก็ได้ไหมยอมให้หน่อยนึงอะเขินน้องเขินนะให้เป็นคนพิเศษคนหนึ่งก็ได้ให้เป็นเพื่อนกันทางฮูริคิตะก็เขินไปพูดไปนะก็ขอบคุณกับพระเอกนิดหน่อยเธอไม่เคยขอบคุณใครมาก่อนเลยแต่นี่ให้เป็นกรณีพิเศษนะซึ่งทางเพื่อนของเราเจ้าโคจิตัวเขาเองถึงแม้จะพูดอย่างนั้นแต่เขาไม่มีความคิดนั้นอยู่ในหัวตั้งแต่แรกเลยนะทั้งโฮลิคิตะทั้งคุณคุชิดะทั้งคุณโยซูโกโยซูกะอิจิโกอานารุโตยามาฮ่าทุกคนที่เขารู้จักมนุษย์ทุกคนเขามองเห็นเหมือนกันหมดเลยเขาไม่เคยมองเป็นเพื่อนตั้งแต่ยังเด็กแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นเพียงแค่เครื่องมือเป็นเครื่องมือให้เขาใช้งานเป็นเครื่องมือให้เขาทำสิ่งที่เขาอยากจะได้ทำให้ถึงจุดมุ่งหมายเป็นจริงไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามในโลกใบนี้ขั้นตอนก็ไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือชัยชนะเท่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเขาอายาโนะโคจิคือเขาต้องเป็นคนที่ชนะเป็นคนสุดท้ายนี่ไอสัตว์เลยตึงเปรี้ยวคนเล่นเป็นโน้ตตึงเปรี้ยวทุกคนจำไว้นะเด็กๆ เจองูเห่ากับคนเล่นเป็นโน้ตีคนเล่นเป็นโน้ก่อนเคยเอาไม้ตีหัวแม่งใครมีคนรู้จักเพื่อนเล่นเป็นโน้เจอกันตีหัวแม่งเพราะมันอาจจะฆ่ามึงตอนไหนก็ได้ตีแม่งอย่าปล่อยและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอายาโนะโคจิในอนิเมะเรื่องขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนซีซั่น1จบลงแล้วส่วนสำหรับใครที่ติดใจอยากจะไปหาดูต่ออยากจะไปหาดูตัวเต็มพระเอกเรามันโคตรเทพโคตรเซียนขนาดไหนก็สามารถไปติดตามหาดูต่อได้ในแอปบิลลี่เลยนะมีทั้งหมด12ตอนมีภาคไทยด้วยแต่เหมือนในบิลลี่
ไอซีซั่น1ไม่มีภาคไทยเนาะแต่ในแอปอื่นมีไปหาดูได้สำหรับใครที่ขี้เกียจอ่านซับเนาะส่วนสำหรับเรื่องหน้าเรื่องต่อไปใครอยากได้เมแนวไหนอยากได้เรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ไมค์ไว้ได้นะในใต้คลิปเลยเหมือนเดิมวงเล็บบอกพี่ไมค์ไว้ด้วยนะว่าสามารถไปหาดูได้จากแอปไหนดูได้จากที่ไหนเนาะบางคนก็อยากได้แนวผจญภัยต่างโลกอะไรเงี้ยพิมพ์เป็นชื่อเรื่องมาก็ได้หรือพิมพ์เป็นแนวมาก็ได้พิมพ์ให้ช่วงนี้ก็สลับเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวมีต่างโลกบ้างผจญภัยเวทมนต์บ้างอันนี้มาแบบแนวในโรงเรียนเป็นแนวเนี่ยแนวตึงๆไงพระเอกตึงๆเนอะก็สนุกดีจะดูต่างโลกบางคนเอียนเนาะใช้เวทมนต์บางคนแบบเบื่อแล้วมาดูแบบหักเหลี่ยมนี้ก็สนุกไปอีกแบบสำหรับคลิปนี้เองใครที่ดูมาถึงตรงนี้ดูมาจบคลิปพี่ไมค์ก็ต้องขอขอบคุณเอาด้วยนะครับพี่ไมค์ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของพี่ไมค์ช่องแห่งความลับแล้วก็ช่องของพี่ไมค์ช่องชายชาติด้วยนะครับ